โอ้ยังเยอะอย่าไปเรียกเขาออกออกนะเขาก็ออกไปหมดหรอกขออากาศครับอปพลนะโยมใครออกดึงไปเลยนะขอเจริญพรย่ำแมลงย่ำเอ้ยบ่แม่นย่ำแมลงย่ำเด็กวันนี้ก็โอ้ยมันติดภาษาไทยมื้อนี้มื้อนี้นะตอบปัญหาเนาะผู้ใดมีปัญหาโอ้แต่เมื่อกลางวันนี้มีปัญหาจริงครับอาจารย์เสียวใส่เลยนะท่านนะเจอนะมีปัญหาแต่เราไม่นักเลงครับอาจารย์เราเป็นนักเผยแผ่ครับนะเราเป็นนักเผยแผ่มันมีปัญหาหลายอย่างก็เรียนพระอาจารย์ไปแล้วแล้วก็อาจารย์ก็ให้กำลังใจก็ดีครับอนุโมทนาด้วยวันนี้เด้อเปิดโอกาสให้ถามพระมาแล้วนะมากัน3ลูกตอบได้ก็จะตอบให้ตอบบ่ได้ก็บอกว่าบ่รู้แค่นั้นแหละนะตอบได้ก็จะตอบนะตอบได้ก็จะตอบตอบว่าบ่ฮู้ครับครับอาจารย์นะตอบได้ก็จะตอบตอบบ่ได้ก็จะตอบตอบว่าบ่ฮู้บ่ฮู้เอาละนะบ่ต้องย่านนะว่าสิไม่ต้องกลัวจะมามีครูบาอาจารย์เยอะเลยโอ้นี่มหาประโยค7ประโยค3รวมกันเป็น10ประโยคครับอาจารย์ขออนุญาตถามต้องถามผ่านไมค์นะทางบ้านจะได้ยินด้วยนะเข้ามาใกล้ๆยมเอาไมค์ส่งให้กันหน่อยเลยสาธุโยมมีคำถามนะเปิดไฟซะหน่อยเดี๋ยวเวลาถ่ายวิดีโอมองไม่เห็นนมัสการพระคุณเจ้ากับผมมีปัญหาที่จะกราบเรียนท่านพระคุณเจ้า2เรื่องนะครับเกี่ยวกับเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีที่ชาวบ้านเขาเชื่อนะครับซึ่งมันเป็นปัญหามานานนะครับเรื่องแรกนะครับเกี่ยวกับเรื่องคนบางปีนะครับหรือบางเดือนก็อาจจะมีข่าวมาว่าคนที่เกิดปีสอเสือนะครับต้องไปทำพิธีเลี้ยงคนด้วยขนมจีนนะครับอย่างนี้ก็มีเป็นบางปีนะครับบางปีไอคนที่อักษรอะไรก็แล้วแต่นะครับที่มันมาเป็นปีนะครับจะเป็นสอเสือชอช้างมอม้านะครับผีแม่ไม้จะมาเอาถ้าใครไม่ไปผูกแขนแม่ไม้ไม่ผูกแขนให้เนี่ยจะตายนะครับอันนี้คือปัญหาที่1ที่กับผมจะถามนะครับปัญหาที่2นะครับเกี่ยวกับเรื่องก็มีพระภิกษุบางรูปนะครับทำพิธีนะครับสะเดาะเคราะห์บ้างทำของขลังบ้างนะครับก็ได้เทศโปรดญาติโยมว่าเป็นการปลดทุกข์ให้กับญาติโยมนะครับเป็นการสะเดาะเคราะห์เป็นการแก้ทุกข์แก้โศกให้ญาติโยมพ้นเคราะห์พ้นโศกอย่างนี้นะครับลักษณะการทำเช่นนี้นะครับประการแรกข้อปัญหาข้อแรกจะเป็นจริงตามที่เขาสาลือกันหรือยังหรือไม่นะครับอันที่สองนี้จะเป็นจริงตามที่พระคุณเจ้าได้สั่งสอนญาติโยมไปหรือไม่ในทางพุทธศาสนานั้นนะครับในทางพุทธศาสนานั้นส่วนมากนะครับคนอีสานโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับจะเชื่อนะครับอ่อนไหวเรื่องเหล่านี้ขอความกรุณาให้พระคุณเจ้าได้โปรดแสดงธรรมความเป็นจริงนะครับที่มันเกิดขึ้นการที่กระทำเช่นนั้นมันถูกต้องหรือไม่ครับกับผมยังมีอยู่หรือเปล่าตาเหตุการณ์เหล่านี้ยังมีอยู่หรือเปล่าอันนี้ในอดีตหรือปัจจุบันปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่นะเรื่องของเลี้ยงขนมจีนเนี่ยนะโอ้เป็นตาแซ่บหลายไม่ดีว่าจะได้กินขนมจีนเนาะให้เลี้ยงใครบ้างอะขนมจีนเลี้ยงแม่ไม้เปล่าใครบ้างละแม่ไม้ในเนี่ยยกมือโอ้ยหลายโพดเลยแม่ไม้หลายตัวก็ถึงเอาเจาะประเด็นที่แม่ไม้แม่ใหม่ก็ยังต้องเลี้ยงขนมจีนตายไปแล้วก็ยังจะมาเอาอะไรกับเขาอีกนะแม่ใหม่ก่อนนะผีแม่ใหม่ไงใช่ไหมเขากลัวผีแม่ใหม่อีกตอนมีชีวิตอยู่ให้แม่ใหม่มาช่วยสะเดาะเคราะห์เนาะมันเป็นความเชื่อซึ่งมันเป็นข่าวลือกันมานานแล้วก็เคยเทศเคยพูดกันมาหลายครั้งหลายคราแต่ก็คิดว่า
เอามารื้อฟื้นใหม่ก็ดีเหมือนกันเพราะว่าปัจจุบันยังมีอยู่ใช่ไหมคุณตายังมีอยู่เนาะถามว่าพอเราทำอย่างนั้นเนี่ยมันสบายใจไหมเมื่อมีข่าวลืออย่างนั้นเกิดขึ้นพอทำเสร็จสบายใจหรือเปล่าคุณยายฮะทำเอาขนมจีนไปเลี้ยงเขาปุ๊บเสร็จสบายใจไหมให้ทานด้วยขนมจีนแล้วสบายใจเลยหายแบบที่เขาว่าไหมล่ะหายเลย เออมันก็น่าจะดีนะลองถามท่านมหาวิชัยดูซิว่าเรื่องนี้ลองวิเคราะห์หน่อยนะครับขอการนิดนึงครับเดี๋ยวไปทำที่สี่แยกด้วยนะนี่อันนี้ความเชื่ออย่างนี้มีมาตั้งนานแล้วนะครับคือความเห็นผิดคนอินเดียมีความเชื่อถึงขนาดว่าวัวก็ต้องให้วัวเดินให้วัวไปก่อนถึงรถจะวิ่งได้มีความเชื่องมงายมากกว่าเราถึงขนาดว่าใบกะเพราแดงก็กินไม่ได้นะครับเขาว่าเป็นเลือดของเจ้าแม่อุมามีความเชื่อถึงขนาดว่าใครถูกงูกัดตายคนนั้นจะได้ไปสวรรค์จะไปดูกับพระเจ้าอันนี้คือความเห็นผิดคือความเชื่อเรียกว่าปุถุชนเนี่ยก็จะมีความเห็นผิดอยู่ในทิฏฐินะครับทิฏฐิ62 คนที่จะปลอดภัยจากความเชื่ออย่างนี้ได้ก็ต้องบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันขึ้นก่อนนะครับอาจารย์แต่ว่าเราก็ฟังในสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนดีกว่าว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่เชื่อในเรื่องมงคลตื่นข่าวใช่ไหมฮะนี่คือลักษณะของพุทธศาสนิกชนที่ดีก็คือไม่เชื่อในเรื่องมงคลตื่นข่าวแล้วก็พระศาสนาสอนให้เชื่อในเรื่องกรรมนะโยมนะกรรมคืออะไรคือการกระทำของเราที่ว่าจะเป็นกรรมดีกรรมชั่วเราทำกรรมใดไว้เราย่อมรับผลของกรรมนั้นพระศาสนาสอนอย่างนี้มีข้อหนึ่งที่พระพุทธเจ้าท่านไม่สอนก็คือเชื่อมงคลตื่นข่าวอันนี้เป็นความอ่อนแอของพุทธศาสนิกชนอย่างมากเลยเขาลืออะไรก็เชื่อตามเขาแม้แต่ในกาลามสูตรท่านบอกว่าอย่าเชื่อโดยอะไรครับสืบกันมาขนาดนั้นนะครับฉันว่าคำพูดของคนเนี่ยคนเรานี่มีพื้นฐานอยู่คือกลัวตายฉันว่าคนที่เขาหลอกได้ง่ายก็คือหลอกว่าจะมาเอาชีวิตไปเพราะมนุษย์นี่กลัวความตายเป็นอันดับหนึ่งของชีวิตก็ทำอะไรเพื่อความสบายใจแต่ว่าการกระทำอย่างนั้นมันไม่ประกอบด้วยปัญญาพระเจ้าท่านไม่สรรเสริญพระเจ้าท่านบอกว่าไม่มีสิ่งใดที่จะมาทำให้เราประสบกับความทุกข์ได้ไม่มีใครจะมาทำให้เราเศร้าหมองได้ไม่มีใครมาทำให้เราบริสุทธิ์ได้ความบริสุทธิ์หรือความเศร้าหมองเป็นของเฉพาะตนเป็นของที่เราทำขึ้นมาเองฉะนั้นว่าเรื่องนี้ก็ขอฝากไว้ว่าเราเป็นพุทธศาสนิกชนเราก็เป็นคนที่เชื่อในคำสอนพุทธเจ้าดีกว่าคือเชื่อในเรื่องกรรมนะอาจารย์ท่านนะลักษณะของพุทธศาสนิกเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริงเชื่อว่าพระธรรมของพุทธเจ้าปฏิบัติแล้วหลุดพ้นได้จริงเชื่อว่าพระสงฆ์ผู้ประพฤติปฏิบัติดีมีอยู่เชื่อในว่าพระพุทธเจ้านั้นตรัสรู้จริงเชื่อในเรื่องปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วก็มีข้อเชื่อเรื่องหนึ่งที่ว่าเชื่อในเรื่องกรรมและผลของกรรมครับผมก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับก็สรุปเด้อยายไอ้ข้อนี้ไอ้ซอสเสือนี่นะที่บอกว่าไปกินขนมเซนขนมจีนเขาปุ่นอยู่สี่แยกจริงๆแล้วบางคนก็บอกว่าโอ้ถ้าเสือถ้าเขาบ่เฮ็ดมันก็บ่สบายใจแม่นบ่ไม่เชื่ออย่าลบหลู่เพิ่นว่าเร็วออกแต่ว่าถามว่าถ้าเฮามั่นใจนะถ้าเฮามีความเสือก็คือศรัทธาเนี่ยคือความเสือตถาคตโพธิศรัทธาเชื่อในการตรัสรู้ของพุทธเจ้าเชื่อในกรรมผลของกรรมเชื่อว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนโอ้ยผู้ใดสิว่าจังได๋ไปกินรถเขาปุ้นน่ะแล้วผู้ใดสิเป็นเจ้าภาพไปแล้วเดี๋ยวนิมนต์ตมาไปนําสิไปฉันให้วะนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยกลัวเนี่ยเพราะว่าเราขาดความเข้าใจนะฉะนั้นถ้าเราศึกษาธรรมะดีๆเนี่ยนะศึกษาธรรมะดีๆตรงนี้มันบ่เฮ็ดให้เฮาสะทกสะท้านดอกเพราะว่าเขาสอนเสือมันบ่พอยังถามน่ะพอยังสงัดแล้วก็ไปเฮ็ดมามันบ่โยมได้เฮ็ดบ่เนี่ยบ่ได้เฮ็ดนะนะฉะนั้นอาจารย์ป๊อดทําบ่ครับขอเสริมสักนิดนึงฮะมีคําที่ท่านอนาถบิณฑิกะป่วย
ป่วยทีนี้ก็ให้นิมนต์พระมาแสดงธรรมให้ฟังท่านก็แสดงธรรมว่าพระอานนท์แสดงธรรมนะครับว่าปุถุชนผู้ไม่มีความเลื่อมใสในคุณของพุทธเจ้าผู้ไม่มีความเลื่อมใสในคุณของพระธรรมผู้ไม่มีความเลื่อมใสในคุณของพระสงฆ์เมื่อใกล้ตายย่อมมีความหวาดหวั่นต่อความตายที่จะเข้ามาถึงแต่บุคคลใดก็ตามมีความเชื่อมีความเลื่อมใสในคุณของพุทธเจ้าในคุณของพระธรรมมีในคุณของพระสงฆ์บุคคลนั้นจะไม่หวาดหวั่นต่อความตายที่จะมาอยู่เฉพาะหน้านะครับถ้าเชื่อพระพุทธเจ้าจริงๆครับครับในความฝากแต่ปัญหามันอย่างนี้ฮะครับคือว่าเชื่ออยู่ครับบาทก็ใส่ครับพระก็เคารพนับถือครับหมอดูก็ดู เอาหมดแหละครับแต่พอเขาบอกมาอะไรเอาด้วยหมดไม่เชื่อแต่อย่าลบหลู่เรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างนี้ฮะเป็นชาวพุทธที่ไม่ประมาทจริงๆเอาทุกอย่างทำทุกคือไม่ประมาทเขาบอกยังไงเอาไว้ก่อนห้ามันเป็นอีหลีเนี่ยโยมคนหนึ่งแกนับถือไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวเจ้าแม่เจ้าแม่กวนอิมเจ้าพ่อกวนอูพระพุทธเจ้าอะไรเอาหมดเลยผมก็เลยบอกว่าโยมแล้วเจ้าพ่อกวนอิมเจ้าแม่กวนอิมเจ้าพ่อกวนอูพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เวลาโยมมีความทุกข์เนี่ยท่านจะไม่เกี่ยงกันช่วยเลยเพราะท่านไม่เกี่ยงกันช่วยโยมแล้วโยมต้องถือไปหมดผมก็แซวแกเล่นนะครับคือเรื่องของศรัทธาความเชื่อเนี่ยเราห้ามกันไม่ได้หรอกอันนี้ที่เรากำลังมาพูดคุยกันอย่างวันนี้ก็คือมาเพิ่มตัวปัญญาให้กันใช่ให้เราได้วิเคราะห์ออกว่าสิ่งที่เราเชื่ออยู่คืออาตมาทั้ง3รูปไม่สามารถที่จะไปห้ามความเชื่อของโยมได้แต่อยากจะให้โยมนั้นเชื่อโดยอิงหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาเพราะเราเป็นชาวพุทธเพราะเนี่ยเวลาที่เราจะวิเคราะห์แต่ละเรื่องมาเนี่ยอย่างผมจะลองวิเคราะห์ดูนะอาจารย์ช้างครับอาจารย์วิเคราะห์เรื่องนี้ก็คือว่าทำไมต้องเป็นแม่ไม้ทำไมต้องไปทานที่ทาง3 4แพ่งกี่แพ่งอ่ะตอนนี้4แยกครับ4แยก4แยกก็4แพ่งมั้ยหรือเค้าเรียกอย่างงี้นะเอา4แยกก็ว่า4แยกไปนะแล้วถ้าเวลาทานนี่ต้องมีท่าทางพิสดารอะไรหรือเปล่านะไม่มีครับอาจารย์กินไม่มีอะไรพิสดารนะเฉพาะคนแม่ไม้หรือเปล่าหรือว่าคนทั่วไปก็กินได้ต้องขอการครับสอเสือครับอาจารย์คนที่มีชื่อสอเสือสอเสืออาจารย์อักษรสอใช่ไหมครับอักษรที่จะไปกินใช่ไหมครับแล้วแม่คือถ้าเกิดไม่ไปทำอย่างนั้นผีแม่ไม้จะมาเอาเรื่องใช่ไหมก็คือยังไงจะตายครับเขาบอกว่าจะตายเพราะว่าคนสอเสือนี่ตายกันเยอะช่วงนั้นคนที่มีอักษรสอเสืออย่างเดียวใช่ไหมครับมีอักษรอื่นอีกไหมตัวไหนอีกยมบางปีมีอะไรเหรอให้เราสังเกตดูนะคนไทยเราเนี่ยก็สอเสือเยอะนะสมชายสมควรอะไรก็ว่าถ้าบอแหวนนี้เราแย่นะพระอาจารย์นะมหาวิชัยวีระพงศ์นี่ต้องไปกินขนมจีนเลยนะถ้าบอแหวนพี่นานะทีนี้เนี่ยเรื่องของการให้ทานก็ไม่ได้ห้ามทานแต่ว่าจะให้กันทั้งทีก็ไปกินให้มันดีๆหน่อยก็ได้ให้กันอย่างเงี้ยโยมเนี่ยเอ้าวัดสีชมพูจัดบุญกฐินแล้วนะตอนนี้เนี่ยณเวลานี้จากเที่ยงวันไปแล้วเนี่ยพระฉันไม่ได้พรุ่งนี้เช้าค่อยถวายนะแต่ว่าคนมาร่วมงานมาฟังธรรมวันนี้อ้าวเราเลี้ยงขนมจีนวันนี้อย่างวัดป่าจริยธรรมก็เอาโรงทานนะไม่รู้เอาอะไรมาเอาอะไรมาปะเอาราดหน้ามาราดหน้าอย่างเงี้ยนะถ้าเราจะเลี้ยงเราก็เลี้ยงได้คนเหมือนคนด้วยกันเนี่ยถามว่าเป็นทานไหมเป็นให้ทานอย่างเงี้ยนะคือไม่ได้ไปห้ามทานแต่ว่าวิธีการในการให้เนี่ยบางทีมันพิสดารซะจนเราลืมวัตถุประสงค์ลืมเป้าหมายคิดกันไม่ออกบอกกันไปเรื่อยๆฝากไปเฮ็ดฝากไปเฮ็ดอีหลีอีหลีดีอีหลีเขาว่ามาไอ้เขาว่ามาเนี่ยคือใครอาจารย์ครับขอโอกาสไม่ใช่เขาครับฮะเพิ่นครับเพิ่นครับโอ้ภาษาอีสานว่าเพิ่นนะไม่เพิ่นถ้าภาษาภาคกลางบอกเขาว่ามาเพิ่นว่ามาครับเพิ่นเนี่ยคือผู้ใดฮะ
ยังหาตัวไม่เจอครับยังหาตัวไม่เจอเลยแต่ก็เชื่อเพิ่นใช่ไหมครับไม่รู้ว่าที่ผ่านพวกเขามีแบบเพิ่นเนี่ยนะคือมนุษย์เราเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วมีความรักตัวกลัวตายนะทุกเมื่อทุกบีบคั้นเมื่อภัยคุกคามปัญหาชีวิตเข้ามารุมเร้าถ้าเราไม่มีหลักใจเนี่ยเวลาที่เขาบอกอะไรที่เป็นเรื่องของการขู่หรือการเป็นการทักท้วงที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราเราจะรู้สึกหวาดกลัวแล้วก็ไม่ค่อยมั่นคงในกระบวนการความคิดของเราพอเขาท้วงปุ๊บเอ้ยหรือมันจะเป็นจริงหรือว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะไม่เชื่อแต่อย่าลบหลู่แล้วครับคำเนี้ยมันศักดิ์สิทธิ์มันขลังมากเลยสำหรับปุถุชนคนธรรมดาที่ไม่ได้ถือคือไม่มั่นคงในธรรมะนะอันนี้อาตมากล้าพูดเลยว่าถ้าไม่มั่นคงในธรรมะเนี่ยถ้าบอกว่าไม่เชื่อแต่อย่าลบหลู่เนี่ยกลัวไว้ก่อนละกลัวไว้ก่อนแล้วก็มักจะทำตาม 80% ขึ้นไปอันนี้คือคือความเป็นปุถุชนนะฮะผู้หนาทีนี้พอมาฟังคำสอนแล้วเชื่อมั่นในหลักของกรรมแล้วเนี่ยเราฟังกันมาตั้งนานเนี่ยไม่ต้องอะไรมากหรอกอันนี้ผมยกตัวอย่างนิดนึงอาจารย์โยมนั่งปฏิบัติธรรมเนี่ยปฏิบัติทอดแจ้งถ้าพรุ่งนี้ใครเป็นอะไรสลบล้มลงคาที่เนี่ยเพื่อนเป็นยังเนาะผีเข้าเพื่อนวอดเลยเนี่ยแทนที่จะพากันไปหาหมอไปหาหมอน้ำมนต์นั่นนี่นะอาบน้ำเพื่อนไปเลยทีนี้อย่างเงี้ยอย่างนี้เป็นต้นนะทีนี้เราจะให้ความมั่นคงยังไงมั่นใจยังไงอาจารย์มหาวิชัยตามหลักคือผมอยากจะเอาพระสูตรเรื่องว่าที่พึ่งที่แท้จริงนะครับที่เราสวดกันนะพาหุ่งเวสระนังยันติปปตานิวนานิจะอารามลุกขาเจตยานิมนุสาพยตชิตามนุษย์เป็นอันมากเมื่อเกิดภัยคุกคามเขาก็ถือเอาภูเขาบ้างป่าไม้บ้างอารามและลูกขาเจดีบ้างเป็นสารณะแต่พวกเรานี่ถือเอาแม่ไม้เป็นสารณะ ท่านกล่าวว่าที่พึ่งนั้นไม่ใช่เป็นที่พึ่งอันเกษมที่พึ่งนั้นไม่ใช่เป็นที่พึ่งอันสูงสุดเขาอาศัยที่พึ่งนั้นแล้วย่อมไม่สามารถที่จะพ้นจากความทุกข์ได้นะแม่ไม้แกก็ยังพึ่งตัวเองไม่ได้เลยโยมแกไม่มีสามีแกตายแล้วแกก็ยังหาที่พึ่งอยู่เหมือนกันโยมจะไปพึ่งท่านแกได้ยังไงคนที่เป็นแม่ไม้น่าสงสารเพราะว่าไม่มีที่พึ่งคือสามีก็ตายแล้วก็ไม่มีที่พึ่งอยู่นะโยมจะไปพึ่งเขาเองอันนี้ไม่ใช่คนแม่ไม้นะผีแม่ไม้ผีนะฮะคนแม่ไม้ผีถ้าพูดถ้าผีนี่เราจะกลัวครับแล้วทีนี้สรุปไหมว่าอะไรนะอาจารย์ไม่ใช่เป็นที่พึ่งเกษตรไม่ใช่เป็นที่พึ่งอันสุขคือพึ่งได้สบายใจได้นะยังโยมถามมาเนี่ยเอาพ่วงเข้าไปเรื่องทำพิธีกรรมของขลังนี่ก็เหมือนกันเหมือนกันพิธีกรรมทางที่เขาทำพาทำกันอยู่เนี่ยตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยบางสิ่งบางอย่างสอดคล้องเข้าไปกับหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนานะเราต้องยอมรับตรงนี้แต่ว่าเราก็ต้องยอมรับอีกอย่างคือว่าพื้นฐานของชาวพุทธเราเนี่ยเราได้แบบอย่างเริ่มต้นเนี่ยมาจากพราหมณ์ศาสนาพราหมณ์ก่อนฮินดูเนี่ยนะแม้แต่พิธีกรรมต่างๆเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะเมื่อประสูติกุมารสิทธัตถะเป็นต้นเราจะเห็นว่ามีพราหมณ์เข้ามายุ่งเกี่ยวเข้ามาทำนายพระลักษณะอะไรต่างๆเนี่ยนะตั้งชื่ออะไรต่างๆเนี่ยจะเกี่ยวข้องกันอยู่ตลอดเพราะนั้นจะมีพิธีกรรมของทางพราหมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ตลอดพระพุทธเจ้าก็ไม่ปฏิเสธนะแต่ว่าเอามาขยายความในมุมของพุทธศาสนาอย่างคำว่านิพพานเนี่ยมีมาก่อนนานแล้วนะครับคำว่านิพพานเนี่ยนิพพานในความหมายแม้แต่ชฎินทร์สามพี่น้องเข้าใจว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์เข้าสู่พระนิพพานแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าไปโปรดเนี่ยขนาดแสดงอิทธิปาฏิหาริย์หลายสิ่งหลายอย่างก็บอกว่าถึงแม้ว่าจะแสดงได้ขนาดนี้ก็ยังไม่เป็นพระอรหันต์เหมือนเราอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะเขามีความเชื่อมาอยู่แล้วทีนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยนอกจากจะแสดงฤทธิ์ทางใจทางกายได้แล้วเนี่ยยังมีการแสดงพระธรรมเทศนาใช่ไหมครับคืออาเทศนาปฏิหารปฏิหารตัวเนี้ยทำให้คนเนี่ยมีความรู้ถูกพอรู้ถูกแล้วมันก็วางทิฏฐิเดิมๆออกนี่ปัจจุบันเนี้ยถามว่าไอ้อย่างนั้นน่ะลัทธิความเชื่อเดิมๆเก่า
ซึ่งมีความเชื่อสืบทอดต่อๆกันมาเนี่ยจะมาไม่ถึงเนี่ย 2,500 กว่าปีแล้วเนี่ยถามว่ามาถึงยุคนี้ยังมีอยู่ไหมมีนะครับครับขนาดเป็นผู้ที่ศึกษาเล่าเรียนถึงได้เป็นระดับบัณฑิตที่เขาเรียกกันยกย่องกันในสังคมที่เป็นระดับเป็นครูอาจารย์เป็นด็อกเตอร์อะไรต่างๆเขาก็ยังมีความเชื่อในเรื่องพวกนี้อยู่ไสยศาสตร์เอ่ยซึ่งเราก็ไม่ปฏิเสธว่าไม่มีนะมีแต่ว่ามันเป็นเดรัจฉานวิชาซึ่งมันขวางมรรคผลใช่ขวางต่อการบรรลุธรรมครับทีนี้ก็เกิดว่าใครไปลุ่มหลงอยู่ใครไปเล่นอยู่ใครยังไปสนุกสนานกับสิ่งเหล่านี้อยู่ไม่สามารถที่จะไปสู่ความพ้นทุกข์ได้เล่นช้าครับมันทำให้เล่นช้าทางครับฉะนั้นเนี่ยเราจะปฏิเสธทีเดียวเลยว่าไม่ควรทำหรือว่าสิ่งนี้มันไม่ถูกเสียทีเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าเราจะเห็นว่าพิธีกรรมในปัจจุบันนี้ที่ว่ามีการให้กำลังใจโดยการผูกได้ข้อมือครับอย่างเงี้ยนะมีการพรมน้ำมนต์นะฮะแต่ถามว่าถ้าเกิดเข้าถึงหลักธรรมแล้วเนี่ยน้ำมนต์ไม่ต้องแล้วก็ไม่ต้องแล้วเอาแต่เนื้อเนื้ออย่างเงี้ยครับแต่ว่าโยมเนี่ยส่วนมากแล้วพอเข้ามาหาพระแล้วหลวงพ่อพรมน้ำมนต์ให้หน่อยเห็นไหมพอพรมน้ำมนต์ไปเย็นวาบสบายใจแล้วครับนะอย่างเงี้ยคือเราต้องดูว่าในช่วงนั้นน่ะคือการให้กำลังใจแต่พิธีกรรมบางอย่างทำให้เราลุ่มหลงโง่งมงายไปอีกมากไปเลยนะครับคือไม่สามารถที่จะพลิกเอาธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยมาพิจารณาโดยหลักเหตุผลได้เลยคือเป็นความเชื่อไปสุดตรงไปในกลับวกกลับไปเลยครับไม่ใช่ปัญญาของพระพุทธเจ้าเลยอย่างเนี้ยอันนี้เราต้องเอามาพูดกันนะเราไม่ว่าวิธีนั้นมันไม่ดียังไงแต่ถ้าเกิดว่าสอนกันแบบเดิมๆเนี่ยถ้าทำเป็นพาณิชย์อย่างเงี้ยครับถ้าแบบว่าทำของขลังปลุกเสกเป็นพาณิชย์เพื่อที่จะขายเพื่อที่จะสร้างวัดอย่างเงี้ยครับมันก็มันสมควรไหมจริงๆแล้วผมมองเจตนาของครูบาอาจารย์อย่างนี้ฮะที่ว่าทำของขลังเนี่ยนะเครื่องรางของขลังเนี่ยก็คือว่าโยมเนี่ยอยากได้ที่พึ่งทางใจใช่ไหมถ้าเกิดว่าเป็นนามธรรมอย่างมาแสดงธรรมเนี่ยคนที่จะมานั่งฟังอย่างเงี้ยยังมีจำนวนน้อยกับบุคคลอีกจำนวนมากที่เขาต้องการเรื่องของวัตถุใช่ไหมฮะครับถ้าเกิดว่างานนี้แจกของขลังนะโอ้เยอะกว่านี้ครับมาเยอะกว่านี้อีกเห็นไหมเชื่อเลยครับตอนนี้ยังไม่กลับแน่ๆครับให้ไข่พญานาคพิเศษนะอย่างนี้มันมีก้อนหินพญานาคโยมเคยเห็นหรือเปล่าโยมเทพเคยเห็นไหมอร่อยด้วยไหมครับอาจารย์เคาะลงมาออกมาโอ้โหมีมรกตอยู่ข้างในเม็ดสีเขียวเหลืองแดงนะเม็ดใหญ่หน่อย 2,000 เม็ดโตขึ้นไปหน่อย 5,000 นะครับต้องบูชาเอาอย่างเงี้ยนะโยมก็บอกไม่เป็นไรแพงก็เอาเพราะมันเป็นของดีและยิ่งถ้าได้จากพระยิ่งดีเลยอย่างเงี้ยนะคือให้กำลังใจแต่ว่าผมไปมองตรงนี้ฮะถ้าเกิดว่าเราจะให้อะไรสักอย่างแล้วเกิดเป็นวัตถุมันเป็นรูปธรรมใช่ไหมให้เป็นรูปธรรมให้ยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจเนี่ยลักษณะรูปธรรมเนี่ยเขาถึงจึงได้จำลองสร้างพระพุทธรูปหรือว่าพุทธปฏิมาเนี่ยนะฮะเป็นองค์แทนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเอาพุทธลักษณะมาทำมีพิมพ์ต่างๆอันเนี้ยให้แล้วชาวบ้านเขาชาวพุทธเราก็นึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ใช่ไหมพุทธานุสติครับพุทธานุสติแต่ถ้าเกิดว่ามีอะไรที่มันแปลออกไปมันอาจแต่ไม่ใช่นะเขาอาจจะลืมไปครับเขาอาจจะลืมพระพุทธเจ้าไปก็ได้เอาสิ่งนั้นน่ะใหญ่กว่าพระพุทธเจ้าอันเนี้ยตรงนี้คือมันหมิ่นเหม่ตรงที่ว่าทำให้เราเนี่ยกลัวว่าจะลืมพระรัตนตรัยครับไปเห็นสิ่งนั้นน่ะสำคัญกว่ายิ่งใหญ่กว่าบางทีเนี่ยไม่เห็นพระสงฆ์พิธีกรรมต่างๆอาตมาเคยสลดใจขอโอกาสเล่าตรงนี้นิดนึงเคยพูดอยู่ทางสถานีวิทยุคือก็ที่มีพิธีการสวดปลุกเสกอะไรต่างๆเนี่ยตอนที่ว่ามีพระนั่งปกอยู่นี่ก็พระก็ร่วมพิธีด้วยอย่างเงี้ยนะพอตอนสุดท้ายแล้วเนี่ยแจกของดีเนี่ยก็คือแย่งของดีก็คือได้เป็นมงคลหมดนะศักดิ์สิทธิ์หมดเป็นมงคลหมดจริงๆมงคล38เนี่ยต้องมาขยายความกันนะแต่ทีนี้เอาได้เป็นมงคลเนี่ยว่าเอาไปแล้วไว้ที่บ้านแล้วจะเกิดสิริมงคลแก่บ้านก็เกิดการยื้อแย่งกันเกือบเหยียบคอพระพระนั่งอยู่อ่ะคือตอนนั่งอยู่เนี่ยโอ้โหเคารพกันอย่างดีเลยนะสวดกันถือได้โยมคนละเส้นคนละเส้นนะถึงหมดนะโยมก็มีทุกเส้นนะมีกันหมดนะใช่ไหมพิธีต่างๆพอสุดท้ายแล้วเขาบอกเสร็จพิธีแล้วเนี่ยตอนดึงตอนแย่งกันเนี่ยเกือบจะเราเอามีดมากรีดอาตมาเนี่ยเกือบโดนมีดกรีดหน้ามาแล้ว
โยมแย่งได้กันอันเนี้ยมันลืมเลยลืมพระสงฆ์ไปเลยครับครับลืมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปเลยเนี่ยอยากจะให้ปัญญาตรงนี้มากกว่านี่ว่าคือไม่ไปโจมตีกันละว่าทำอย่างนั้นมันเป็นยังไงแต่ว่าถามเอาอย่างนี้เราพูดถึงว่าพระพุทธเจ้าสอนไหมไม่ครับท่านยินดีไหมไม่ในการที่เราทำอย่างนี้เอาพูดตามหลักฐานเลยถ้าพระพุทธเจ้าอยู่ท่านก็จะบอกว่าดูก่อนโมฆะบุรุษครับอย่างนี้เลยนะอย่างนั้นเลยนะครับอย่างนั้นเพราะว่าท่านมันไม่ได้เป็นทางเพื่อความพ้นทุกข์เพื่อความดับทุกข์ครับท่านมีเยอะนะครับผมเรื่องเนรฉันคาถาพวกนี้แล้วขอนิดหนึ่งครับอาจารย์อีกอย่างหนึ่งผมเข้าใจว่าโยมที่มีความเชื่อแล้วก็ออกภาษาอีสานเลยครับโยมมีความเสื่อเนี่ยจังสันเพราะว่าอย่างเพราะว่าโยมเนี่ยบ่มีกัลยาณมิตรครับผมอาจารย์นึกถึงนะเรื่องพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเนี่ยที่ท่านฝันว่าเปรตเนี่ยได้ยินเสียงทุสานโศใช่ไหมครับตัวอะไรมาร้องหวยหวนไอ้ภาพเนี่ยที่อยู่ในนั้นอ่ะอยากจะได้ลาบอยากจะได้ลาบสักการะถ้าบอกไปว่าเป็นไม่รู้อย่างเงี้ยลาบสักการะหมดแน่ก็เลยบอกว่าอุ้ยเนี่ยต้องทำการบูชายันไม่รู้ก็ไม่รู้ก็ฟอร์มมาเลยผสมผสานเลยฟอร์มครับเออสุดท้ายเป็นยังไงครับได้ใครได้เมียนะนางมาริกาเนี่ยไปขอฟ้องพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกนี่เป็นเสียงเปรตเห็นไหมครับผมทุกบอกว่าโยมส่วนมากที่ไม่รู้เพราะไม่ได้กัลยาณมิตรคนที่มาบอกมาสอนอย่างเช่นผมต้องบอกทุกครั้งว่าที่พระอาจารย์เนี่ยทิ้งวิทยุไม่ได้ครับเพราะว่ากระบอกเสียงเนี่ยมาอยู่ที่นี่เยอะนะครับที่เป็นธรรมะที่บอกให้ญาติโยมได้ตื่นกันฉะนั้นนี่เราต้องช่วยกันครับช่วยเป็นกัลยาณมิตรซึ่งกันและกันทีนี้อยากจะให้อาจารย์มหาวิชัยอธิบายกัลยาณมิตรหน่อยโดยย่อๆนะครับได้ครับกลัวเหลือเกินท่านจับไมค์ทีไร2ชั่วโมงฮะกลัวย่อกัลยาณมิตรนี่ท่านกล่าวไว้ในอัตถกถาท่านมุ่งหมายถึงพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรนะฮะแล้วก็พระปัจเจกพระพุทธเจ้าแล้วก็พระอรหันต์แล้วก็ไล่ลงมาถึงพระอริยบุคคลตลอดถึงบุคคลผู้ที่แนะนำที่ผมกล่าวมานะครับที่เทศเมื่อกี้แนะนำในสิ่งที่แนะนำพาทำในสิ่งที่ถูกประโยชน์แนะนำดีเป็นความดีของบัณฑิตอย่างเงี้ยครับแล้วก็กัลยาณมิตรนี่ถือว่าเป็นเหตุให้เกิดสัมมาทิฏฐิพระนนท์บอกว่ากัลยาณมิตรนี้เป็นครึ่งหนึ่งของพรหมจรรย์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าอนุนเธอจะกล่าวอย่างนั้นกัลยาณมิตรนี้ก็คือเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์สรุปกัลยาณมิตรก็คือผู้ที่บอกในสิ่งที่เป็นสาระแล้วก็ให้ทิ้งในสิ่งที่ไม่มีสัตว์ไม่เป็นสาระนะครับแค่นี้ครับก็คือผู้ที่หวังดีครับหวังดีต่อกันฉะ นั้นเนี่ยเราชาวพุทธเนี่ยยังอยู่วัดด้วยกันทั้งพระสงฆ์เองทั้งอุบาสกอุบาสิกาก็ถือว่าเป็นกัลยาณมิตรได้มั้ยครับได้ครับถือว่าแม้เรายังไม่ได้บรรลุธรรมครับแต่เราได้เอาธรรมของพระพุทธเจ้ามากล่าวเพราะว่าเรามาทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าครับใช่มั้ยฮะครับอย่างในขณะเนี้ยเรากําลังสนทนาธรรมเนี่ยเพื่อเป็นไปเพื่อความรู้จริงรู้แจ้งตามหลักคำสอนใช่ไหมฮะเพื่อจะให้ได้เข้าใจถูกครับอันนี้แหละครับเนี่ยเหตุที่ผมกล่าวตั้งแต่เบื้องต้นใช่ไหมครับที่จะทำให้เข้าใจถูกก็คือคบกัลยาณมิตรนี่แหละครับแล้วก็ฟังธรรมแล้วก็ฟังแล้วก็ไปพิจารณาอย่างที่พระอาจารย์นิรุตก็ตามอาตมาก็ตามพระอาจารย์มหาช้างพูดก็ตามโยมก็เอาไปพิจารณาหาเหตุหาผลอันนี้แหละตัวปัญญาจึงสำคัญมากนะครับในการที่จะพุทธเจ้าจึงกล่าวว่าศรัทธาต้องคู่กับปัญญาถ้าศรัทธาไม่คู่กับปัญญาจะกลายเป็นความงมงายใช่ศรัทธาจะไม่นะมินเมครับมินเมในเรื่องของการงมงายแล้วพิธีกรรมอะไรต่างๆที่พาธรรมที่เป็นกุศโลบายที่อาจจะเบื้องต้นเนี่ยครูบาอาจารย์อาจจะคิดว่าทำแล้วเนี่ยจะดึงเราเข้าสู่หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาแต่เอาไปเอามาเรากลับจมปลักลงไปกับความเชื่อที่งมงายแล้วไม่สามารถหาเหตุผลให้กับตัวเองได้ด้วยแล้วก็จะเป็นปริศนาไปตลอดแต่ว่าต้องทำถามว่าทำทำไมไม่รู้ไม่เชื่อแต่อย่าลบหลู่อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะคืออยากให้พี่น้องสาธุชนเนี่ยพิจารณาก่อนที่จะทำว่าฟังหูไว้หูเชื่อหูไว้หูก็คือฟังแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าเชื่อเลยฟังแล้วให้คิดพิจารณาก่อนที่จะตัดสินใจมีโยนิโสมนสิการพิจารณากระทำไว้ในใจโดยแยบคายก่อนเนี่ยพอเราได้ข้อมูลมากๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าเขาจะมองออกเองฮะเขาจะตัดสินถึงแม้ว่าเราจะบอกอย่าทำอย่าทำอย่าทำถ้าเกิดว่ายังไม่ปลงใจเชื่อด้วยเหตุผลในตัวเองแล้วเนี่ย
ขาก็ยังทำอยู่ยังทำอยู่ทุกคนน่ะมันมีความทิฏฐิมานะในตัวอยู่แล้วฮะแต่ละคนแต่ละท่านขอโอกาสครับเหมือนยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างงานกฐินใช่ไหมครับครับที่เราไปเทศกันมาเนี่ยครับเขามาถึงที่วัดสีชมพูเนี่ยพระอาจารย์ไม่ออกนอนหลับไปเนี่ยยังสี่ครับเจ้าอีสัตว์คือโยมเนี่ยมีความเข้าใจพระอาจารย์ว่าอย่างถ้าโยมไม่กล้าเปลี่ยนใช่ไหมครับอย่างงานกฐินแต่ก่อนก็เข้าใจว่ามันต้องมีเหล้ามียามีอะไรกันถึงจะเป็นบุญแต่ว่าพอมีคนมาบอกพอมีคนมาบอกก็คือมีพระมาบอกว่าทำอย่างนี้เทศจริงสี่มันยังดีนะแต่ถ้าพระบอกอย่างเดียวโยมไม่เอาด้วยเนี่ยมันก็ไม่ได้ก็ต้องเป็นกระบอกเสียงซึ่งกันครับก็จะช่วยกันผมถึงบอกต้องมีกัลยาณมิตรคอยดึงผู้หลักผู้ใหญ่ชาวบ้านผู้นำอย่างนี้ครับอาจารย์จะช่วยได้เยอะครับครับครับนี่ก็คือเราเป็นกัลยาณมิตรซึ่งกันและกันถึงแม้ว่าการทำอย่างเนี้ยมันจะทวนกับกระแสโลกและสังคมที่เขานิยมครับอาตมาผมก็คิดว่าต้องมีนะฮะต้องมีกลุ่มที่ชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างก็ธรรมดามันเพราะว่ามันทำแล้วมันฝืนกับประเพณีเดิมๆประเพณีเดิมๆก็คือเอามหรสพเข้ามามีการกินมีการสนุกม้วนนะมีทุกที่นะไม่ใช่ว่าแต่อีสานนะมีทุกที่แหละภาคกลางก็มีอาตมาก็อยู่ภาคกลางภาคกลางก็มีเขาจะชอบอย่างนั้นทีนี้เนี่ยเราแต่ว่าเราเอามาเอางี้ว่าที่เรามาทำกันอย่างเงี้ยเพราะนึกถึงคำสอนพุทธเจ้าพุทธเจ้าสอนจริงๆแล้วให้ทำอะไรเรามาทำตามพุทธเจ้ากันบ้างถึงแม้จะเป็นกลุ่มเล็กๆแต่ว่ามันยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ตรงที่ว่าเราบูชาธรรมครับคือมีคำกล่าวที่ว่าอะไรนะพูดธรรมะพูดวินัยขัดใจพระพูดธรรมะขัดใจโยมครับมันมีถ้อยมีผมจำพระสูตรสูตรหนึ่งครับว่าถ้อยคำประกอบด้วยศรัทธาย่อมไม่เป็นสิ่งที่บุคคลที่ไม่ศรัทธาย่อมไม่ปรารถนาที่จะฟังนะครับถ้อยคำประกอบด้วยศีลบุคคลผู้ไม่มีศีลก็ไม่อยากจะฟังครับถ้อยคำประกอบด้วยความเป็นผู้ได้ยินได้ฟังมากคือพระมุขสัจจะบุคคลผู้ที่ไม่มีพระมุขสัจจะไม่ปรารถนาที่จะฟังครับถ้อยคำประกอบด้วยปัญญาบุคคลที่ไม่มีปัญญาก็ไม่ปรารถนาที่จะฟังครับอันนี้เป็นคำที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เป็นธรรมตรงข้ามครับครับตรงข้ามกันนี่ก็คือสิ่งที่มีอยู่จริงๆแล้วเนี่ย 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะบางคนโอ้ยใบไม้ในกำมือเดียวแค่กำมือเดียวเนี่ยนะเราไม่สามารถที่จะประมาณการประเมินออกมาได้เลยว่ามันเล็กน้อยสำหรับพระพุทธเจ้านะที่นำมาสอนท่านบอกที่บอกว่าบางคนเนี่ยพูดไปแล้วจะเอาคำพูดที่บอกว่าพระพุทธเจ้ากำใบไม้มากำมือนึงบอกว่าใบไม้ระหว่างในกำมือเรากับในป่าอันไหนมากกว่ากันทำที่เราตรัสรู้เนี่ยเหมือนกับใบไม้ในป่านะทั้งหมดแต่ที่เราเอามาสอนเพียงกำมือเดียวนะอย่าไปดูถูกแค่ใบไม้กำมือเดียวนะเพราะในกำมือเดียวเนี่ยถ้าเกิดเป็นยาขึ้นมานะเคี่ยวเรียบร้อยแล้วนะฮะรักษาโรคหายเลยนะครับครับนะ 84,000 พระธรรมขันธ์อยู่ในตู้พระไตรปิฎกทุกวันนี้ยังถูกไขกุญแจล็อกไว้อย่างดีนะ แล้วก็ยายแมงมุมขึ้น เรียบร้อยไปแล้วนะชอบทำบุญถวายพระไตรปิฎกแต่ว่าไม่ชอบอ่านพระไตรปิฎกอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะนี่ต้องยอมรับความจริงใช่ไหมท่านอาจารย์มหานะอาจารย์ครับตกลงสองข้อนี้สรุปยังไงดีครับคือตรงนี้เนี่ยก็มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่ว่าบุคคลจำนวนมากๆเมื่อพูดต่อๆกันแล้วก็กลายเป็นมวลชนขึ้นมานะแต่อยากจะบอกว่าถ้าเกิดเชื่อตามๆกันโดยไม่ได้หลักการเหตุผลเนี่ยก็ไม่อยากจะให้เราไปเชื่ออย่างนั้นใช้ปัญญาในการพิจารณาด้วยในการที่จะทำบางทีเนี่ยถ้าผมอยากขายไข่ได้ผมเป็นเจ้าของร้านขายไข่ฟาร์มไข่นะฮะขายอะไรครับขายไข่ที่อยู่ในฟาร์มผมเนี่ยไข่ไก่สมมตินะผมก็ไปจ้างเลยอ้าวมีเดี๋ยวนี้มีวิทยุเยอะเนี่ยวิทยุใช่ไหมวิชุมชนก็เยอะถ้าเกิดว่าใครเป็นเรื่องนี้บอกข่าวลือก็ไปก็ได้ต่อกันต้องแก้ด้วยไข่เอาไข่9ลูกใส่บาตรพระยามเช้าหรือว่าไงต้มให้แม่ไม้กินอะไรก็ว่าไปก็อยากจะขายไข่ได้ว่าซุบซิบอย่าไปบอกใครนะท่านมหาวิชัยนะท่านมหาวิชัยรู้แล้วอย่าไปบอกใครนะมันลือสะพัดกันไปหมดเลยนะรวยเลยนะเนี่ยไข่ไปละไข่ขายได้ครับไข่ไปละ5บาทแล้วโอ้เขาชั่งกิโลขายมาแล้วครับสมัยหนึ่งชั่งกิโลขายมา
อันนี้พูดลักษณะว่าถ้าอยากจะให้ปั่นอะไรขึ้นมาเนี่ยการทำการค้าการทำธุรกิจไม่แน่นะเราอาจจะพ่อค้าขนมจีนอาจจะหัวใสก็ได้นะเรื่องนี้นะไม่แน่นะต้องขออภัยพ่อค้าขนมจีนแถวนี้แต่ยังไงผมก็เชื่อว่าของไม่จริงยังไงมันก็ไม่จริงครับครับแต่ว่าให้ทานกันได้ปกติแล้วเนี่ยเราตั้งโรงทานเราก็เลี้ยงขนมจีนก็มีเนี่ยฮะครับก็กินกันไปก็ธรรมดาซื้อมาสวยกินเลี้ยงกันไปก็ได้บุญเหมือนกันไม่จำเป็นต้องโอ้โหไปกินลำบากลำบนเหลือเกินรถก็วิ่งไปวิ่งมา นั่งกินดีๆเนี่ยก็เป็นทานเหมือนกันแหละนะให้เราถ้าเราคิดเป็นนะพิจารณาเป็นอันนี้เป็นอยากจะให้พิจารณาโดยหลักเหตุผลแต่ก็ถ้ายังเชื่ออยู่ก็ไม่ว่าอะไรอะนะก็ไม่ว่าอะไรแต่ว่าถ้าอยากถ้าถามว่าพระจะแนะนำแบบไหนก็มานั่งกินมานั่งเลี้ยงกันดีๆก็ได้นะอันนี้คือให้ทานบุคคลแล้วก็เรื่องของการทำพิธีของขลังเนี่ยมันมีมานานแล้วถ้าอยากจะให้เชื่อว่าเป็นไปด้วยกับโยมจับหลักกันนะพุทธเจ้าเนี่ยสอนเนี่ยหลักคือการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเป็นไปในหลักสามนี่นะต้องสอดคล้องในทานศีลภาวนาแล้วก็ต้องทำบุญในศาสนานี้เป็นไปเพื่อการละโลภะโทสะโมหะถ้าเมื่อไหร่ที่เพิ่มโลภะโทสะโมหะอยากได้อันนี้จังเลยเนี่ยจะได้มีราคาในอนาคตเก็บไว้อย่างเงี้ยก็เป็นโลภะแล้วนะองค์นี้ปัจจุบันนี้บูชาไว้ร้อยหนึ่งในอนาคตอาจจะได้สัก 5,000 หรือว่า 10,000 อย่างเงี้ยอันนี้โลภะแล้วเห็นไหมไม่ได้เป็นไปเพื่อการละโลภะโทสะโมหะเราจับหลักแค่นี้เราไม่ต้องไปมองว่าใครผิดใครถูกถ้าเป็นไปด้วยกับโลภะโทสะโมหะเพิ่มขึ้นไม่ได้ลดโลภะโทสะโมหะไม่ได้เป็นไปตามคำสอนพุทธเจ้าถ้าเมื่อไหร่ที่ทำกิจกรรมหรือว่าทำพิธีกรรมใดๆก็แล้วแต่เป็นไปในการละโลภะโทสะโมหะราคะกับโลภะตัวเดียวกันถ้าละราคะโทสะโมหะเนี่ยแสดงว่าเราทำถูกต้องตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาเนี่ยจับแค่นี้เอาหลักง่ายๆนะครับภาษีอานมาโผล่แถวนี้ใช่ไหมมาถึงบ้านโยมไหมเอารถมารับด้วยใช่ไหมมีเอารถมารับไปหาภาษีอานใช่ไหมจะทันหรือเปล่าเนี่ยต้องเอาหลักฐานมาพูดในพระศรีอานนี่จะมาช่วงไหนฮะเอาตามพระไตรปิฎกก็แล้วกันเนาะครับคือตอนนี้นะครับพระศรีอานจะเกิดขึ้นมาท่านรอเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ตามหลักที่พระศรีอานก็คือผู้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเป็นหน่อเนื้อของพระพุทธเจ้าพระศรีอานนี่จำไว้เลยว่าพระโพธิสัตว์ที่ได้รับพยากรณ์ว่าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วจะไม่เป็นผู้หญิงจะไม่เกิดเป็นผู้หญิงนะถ้าได้รับพยากรณ์ว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าจะไม่เกิดเป็นผู้หญิงแต่ที่พระศรีอานที่โยมพูดนี่เป็นผู้หญิงใช่ไหมใช่แสดงถ้าตามตำราก็ไม่ถูกละเพราะพระศรีอานนี่คือพระโพธิสัตว์ผู้ที่ได้รับพยากรณ์ว่าจะมาเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปทำไมรีบมาจ้ะมาไม่ได้หรอครับศาสนานี้ก็ยังอยู่นะศาสนาคำสอนพระพุทธเจ้ายังมีอยู่นะองค์สมณโคดมยังมีอยู่ยังไม่หมดยังมีอุบาสกผมว่าที่รีบมานี่ไม่ใช่อะไรหรอกน้ำท่วมครับตอนนี้ขยายจากกรุงเทพมาหมดน้ำท่วมก็เลยต้องหนีน้ำมาก่อนคือถ้าหากว่าเราไม่มีหลักฐานไม่มีการศึกษาในหลักฐานเนี่ยว่าอะไรก็ว่าตามกันไปหมดอ่ะไปได้หมดอ่ะเอาอะไรมากลุ่มมาเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องได้หมดครับพระอาจารย์รุ่นกลับของเราเนี่ยครับกลับนี้จะโลกใบนี้นะจะใช้กับพระพุทธเจ้า5พระองค์ใช่ไหมครับผมก็ซ้ายมาแล้ว4ครับเหลือแต่พระศรีอริยเมตไตรพระศรีอริยเมตไตรจะมาเกิดอีกทีนึงก็ต่อเมื่อภูเขาทั้งหมดนะครับลาบเป็นหน้ากองครับเอาตอนนี้ก็ลาบไปโดนไอ้สึนามิบ้างเยอะแล้วมันโลกมันเป็นอย่างนั้นจริงๆท่านทำนายไปครับแล้วก็ฝนเขายิ่งเอามาขู่อยู่นะครับฝนก็ตกไปปล่อยไม่ตกมากเหมือนในยุคนี้นะครับเป็นคนที่มีบุญมากคนในยุคของพระศรีอริยเมตไตรจะมีโรคแก่โรคเจ็บเท่านั้นแล้วก็จริงๆแล้วมันยังอีกนานนานมากแล้วก็คนจะอายุน้อยลง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 ไปเรื่อยๆจนกระทั่งคนที่เข็นโทษก็หนีไปรักษาศีลครับโอ้โหอีกนานมากพวกเราเกิดอีก
หลายหลายชาติเพราะนั้นไม่ต้องรีบนะ ต้องรีบไปเจอ คือเอาของสมณโคดมเนี่ยให้ทานอย่างไรให้ถูกต้องตามคำสอนพระพุทธเจ้ารักษาศีลอย่างไรให้ถูกต้องเห็นไหมจัดงานบุญให้มันถูกต้องอย่างไงเห็นไหมขนาดนี้ยังเถียงกันเลยดีไม่ดีพระนั่งเทศอยู่ขี้เมายังมากวนเลยเห็นไหมเนี่ยเป็นอย่างนั้นยังไม่เข้าใจเลยไอ้แค่เรื่องใกล้ๆเนี่ยนะยังไม่เข้าใจเลยเนี่ยนะแล้วภาวนายังไงถึงจะเป็นอันเนี้ยเรายังเข้าไม่ถึงสูงสุดเลยที่ไปจะละทุกข์ในศาสนาของพระสมณโคดมเนี่ยนะพระพุทธเจ้าสมณโคดมเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยทำพวกนี้ให้แจ้งก่อนให้รู้จริงเห็นแจ้งก่อนผมว่าขอจริงๆแล้วเฮาเอาจะของซะก่อนผมต้องบอกว่าเวลาเราไปอยู่ไหนนะครับอาจารย์ความรู้สึกผมนะไปอยู่ไหนเราไม่ต้องวิ่งไปทำที่ไหนเอาหมู่บ้านเราก่อนให้เข้มแข็งก่อนครับให้เข้มแข็งให้เข้าใจถูกเห็นถูกก่อนให้พระดีพระเก่งพระรู้วินัยแล้วก็โยมก็ต้องเก่งก็ต้องรู้ธรรมรู้วินัยผมว่าอะไรก็ทำไม่ได้ถ้าเราช่วยกันนะครับอาจารย์ที่สำคัญคือเอาหมู่บ้านเราให้เบื้องต้นก็คือเราต้องศึกษาครับคำว่าศึกษาในที่นี้ศึกษาในอะไรศีลสมาธิปัญญาถ้าหากว่าเป็นพระใช่ไหมโยมคืออะไรทานศีลภาวนาเนี่ยศึกษาเนี่ยในศึกษาเหล่านี้ในการศึกษาของศาสนาเราเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยเรื่องของวิทยุโทรทัศน์สื่อทางพระพุทธศาสนาในยุคปัจจุบันเนี่ยที่ว่าที่มีทำไมพระถึงมาจับงานสื่อทำไมต้องมาทำงานสื่อเดินไปเทศไม่ทันโยมแล้วตอนเนี้ยแต่กว่าจะไปแต่ได้แต่ละหมู่บ้านเนี่ยพอมีสื่อเห็นไหมมาเทศบ้านนาซุมแสงบ้านเดียวไปไม่รู้กี่อำเภอเลยเห็นไหมมันเป็นประโยชน์เนี่ยคนนอนฟังอยู่ก็รู้กับโยมไปด้วยนะเนี่ยว่าโยมบ้านนาซุมแสงถามเรื่องนี้อาจารย์ตอบอย่างนี้ฟังอยู่ที่นู่นคิดไปได้อีกมุมหนึ่งของเขาเนี่ยเขาจะได้สติปัญญาเนี่ยเราถือว่าเราให้ปัญญาซึ่งกันและกันนั้นเนี่ยโยมสงสัยไหมว่าทำไมพระต้องมาทำงานสื่อเวลาพระไปขอเทศสถานีใหญ่ๆเขาให้ตอนไหนรู้ไหมตอนดึกนู่นเราให้แป๊บเดียวให้แป๊บเดียวไม่ได้ไปเทศของเขานานแบบนี้นะมาพูดอยู่นานๆอย่างนี้ไม่ได้นะเสียเวลาเขาเอาไปขายอย่างอื่นไปทำอย่างอื่นนะทำธุรกิจของเขาเพราะนั้นเนี่ยพระจึงต้องมาทำงานสื่ออย่างเงี้ยแล้วก็เป็นประโยชน์นะเป็นประโยชน์กับพี่น้องชาวพุทธโดยตรงนี่คือการศึกษานะนี่เขาเรียกว่าให้การศึกษากันนะอาจารย์ช้างให้การศึกษากันครับกราบนมัสการพระอาจารย์ทั้งสามองค์กระผมก็มีปัญหาสมมติว่าอย่างนี้สมมติว่าวัดหนึ่งมีพระเนรปฏิบัติไม่ค่อยดีเท่าไหร่นี้คือไม่ถูกต้องเท่าไหร่ญาติโยมจะไปตักเตือนท่านจะเป็นบาปไหมครับแล้วก็คำพังเพยที่ว่าชั่วช่างชีดีช่างสงอันนี้หมายความว่าไม่ให้คฤหัสถ์เข้าไปเกี่ยวข้องกับพระสงฆ์องค์เจ้าใช่ไหมครับขออาจารย์อธิบายนะครับนี่ขอพูดในเรื่องนี้สักนิดหนึ่งนะก็คือว่าถ้าเห็นพระท่านทำผิดเราก็ต้องดูใจนะเรื่องการตักเตือนเนี่ยนะก็มีครั้งหนึ่งที่ภิกษุชาวกรุงโกสัมพีเกิดการทะเลาะกันทะเลาะจนกระทั่งว่าพระเจ้าไปห้ามก็ไม่ฟังพระเจ้าเลยตัดสินใจหนีไปอยู่ในป่าจนกระชะช้างปาริยกะดูแลกับลิงนะดูแลชาวบ้านก็ใช้วิธีคว่ำบาตรพระคว่ำบาตรพระคือยังไงโยมขณะพระเจ้าห้ามไม่ฟังนะขณะบวชในศาสนาพระเจ้าโดยการที่ไม่ใส่บาตรพระที่ทะเลาะกันพระนี่อาศัยโยมใช่ไหมโยมไม่ใส่บาตรปรากฏพระจะอยู่ได้ไหมก็อยู่ไม่ได้สุดท้ายพระกลัวจะอดเลยหิวก็มาสามัคคีกันโยมก็ช่วยการดูแลอุปถัมภ์ก็เรื่องการบอกเนี่ยต้องเป็นก็ต้องบอกนะครับถ้าเป็นโยมนะนางวิสาขาเขียนพระท่านทำผิดวินัยนะท่านก็ไปฟ้องพระเจ้าพระเจ้าท่านก็บัญญัติสิกขาบทหลายๆสิกขาบทนะที่โยมท้วงมาพระท่านทำอะไรไม่ดีสมัยก่อนนะโยมก็จะไปฟ้องพระเจ้าพระเจ้าก็บัญญัติสิกขาบทห้ามมาอย่างเห็นไหมอย่างที่อาตมาเทศไปจำได้ไหมที่พระท่านไปฉันของชาวบ้านในป่าช้าใช่ไหมทีนี้ชาวบ้านก็ติเตียนว่าเป
ภิกษุสักกะสัปปนสักกายบุตรทำไมไปเที่ยวกินของชาวบ้านเขาพระเจ้าก็เลยบัญญัติมีไหนขึ้นมาว่าภิกษุจะต้องรับประเคนก่อนถึงฉันแม้แต่เรื่องการจำพรรษาใช่ไหมครับอาจารย์ลุดภิกษุเวลาฝนตกอ่ะทำไมไม่อยู่กับที่เป็นหลักเป็นแหล่งเที่ยวไปเหยียบข้าวกล้าของชาวนาได้รับความเสียหายได้รับความเสียหายพระเจ้าก็เลยบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุในช่วงฤดูฝนต้องจำพรรษาสามเดือนเรื่องของเรื่องตอนนี้ไม่มีพระพุทธเจ้าให้ฟ้องแล้วครับผมให้ไปบอกครับคือไม่รู้ว่าจะไปบอกจะไปเรียนพระพุทธเจ้ายังครับทีนี้เอาความรู้สึกของเราเอ๊ะเราก็ไม่กล้าเอ๊ะเรารู้จริงหรือเปล่าไอ้ที่ถูกจริงๆมันจริงไหมครับไอ้ตรงนี้สำคัญต้องอันนี้สำคัญคือโยมก็ต้องรู้วินัยด้วยทีนี้ถ้าเกิดว่าโยมรู้ครับโยมถึงเวลาที่จะต้องบอกท่านก็บอกว่าต้องตั้งจิตให้เป็นเมตตาก่อนนะใช่ไม่ใช่เพื่อที่จะไปเอาชนะละลานคะคานหรือว่าเอาให้ล่วงไปเลยครับเคยได้ยินคำหนึ่งครับท่านอาจารย์ครับแล้วผมก็ยังเสียวกระดูกสันหลังผมเลยครับว่าไงพระเนี่ยจับศึกมาหลายองค์แล้วโยมจับพระศึกนะมันตัวนี้ก็น่าอันตรายนะอันนี้ถ้าเกิดว่าเราไปถือขางหรือว่าถือข้างหรือว่าบอกโยมว่าโยมบอกไปเลยพระทำไม่ดีเนี่ยที่โยมมีสิทธิ์ที่จะบอกจะแนะนำเขาเรียกว่าถวายความรู้ใช้คำนี้กันดีกว่าถวายความรู้เนี่ยก็ต้องมีความรู้จริงนะใช่ครับไม่ใช่เอาอารมณ์ก่อนที่จะถวายความรู้ก็ต้องจิตให้เป็นเมตตาซะก่อนจะกล่าวก็ต้องกล่าวด้วยเมตตาครับเนี่ยจะพูดก็พูดด้วยเมตตาจะทำก็ต้องทำด้วยความเมตตาไม่ใช่ว่าทำเพื่อที่จะเอาชนะละลานกันที่น่าเป็นห่วงอีกอย่างหนึ่งคือเวลาพระท่านดื่มสุราแล้วโยมจับศึกนี่เป็นบาปนะเอานี่พูดตรงๆถ้าท่านไม่ขาดจากความเป็นพระเนี่ยครับเราจับท่านศึกเนี่ยอันตรายเหมือนกันนะครับตัวนี้แต่ว่าเราเตือนท่านได้พูดไปแล้วมันก็มีเรื่องดังครับเรื่องดังอีกเรื่องที่ตอนนี้ก็กำลังเป็นข่าวกันมากมายแต่ไม่ไปพาดพิงถึงตัวบุคคลคลักษณะอาการบางทีอุปนิสัยของภิกษุบางรูปครับแสดงลักษณะอยากกระด้างเสียสมณะสารูปว่างั้นเถอะนะดูแล้วมันไม่งามโยมก็ดูแล้วแหมมันไม่น่าศรัทธาเลยใช่ไหมแต่ถามว่าถ้าจะไปจับท่านศึกให้ท่านศึกเลยเนี่ยโดยที่ความผิดแค่นี้บางทีท่านกระทำบางสิ่งบางอย่างอย่างเช่นเอาโต๊ะเอาขาไปดีโต๊ะดีเก้าอี้อะไรอย่างเงี้ยนะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะมันก็ไม่ถึงโทษขนาดนั้นนะพูดถึงว่าตามหลักธรรมวินัยแล้วไม่ถึงโทษไม่โทษไม่ถึงขนาดที่จะต้องไปจับกันศึกวันนี้บางทีโยมอ่ะไปตัดสินใจเวลาดูข่าวดูอะไรเห็นคือบางอย่างนะถ้าจะให้มันเป็นข่าวมันเป็นนิดเดียวแค่นั้นแหละทำยังไงก็ได้ให้มันเป็นข่าวเนี่ยเพราะว่าปัจจุบันนี้เราต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยมันสื่อสารกันเร็วมากครับมันถึงกันเร็วมากเมื่อก่อนนี้ถามว่าพระอย่างนี้มีไหมสมัยปู่ตาย่ายายเรามีนะพระที่ท่านสอนโหดๆก็มีนะสมัยรุ่นหลวงปู่หลวงตาแม้แต่เราศึกษาประวัติเก่าๆรุ่นหลวงปู่เสารุ่นหลวงปู่มั่นกลับไปนู่นนะมีท่านพระฝรั่งรูปหนึ่งท่านยังไม่สึกนะครับท่านลูกศิษย์หลวงปู่ชาเนี่ยครับและท่านวันนั้นหลวงปู่ชาไม่เคยพูดกับพระฝรั่งเลยท่านไปเห็นท่านยานาธรรมโมท่านก็ถามหลวงปู่ชาว่ากูดมอร์นิ่งโอ้ดีใจทั้งวันเลยหลวงปู่ชาทักพอทักเสร็จปุ๊บนะครับวันนั้นหลวงปู่ชาก็บอกเอายานาธรรมโมไปหานะมาเยี่ยมไอ้มาหาเราให้นวดครับที่กุฏิครับไปถวายนวดถวายนวดหน่อยเหมือนกันน่ะกำลังนวดอยู่ดีๆครับหลวงปู่ชาถีบเลยได้มั้ยหลวงปู่ชาถีบท่านยานาธรรมโมพอถีบเสร็จปุ๊บท่านบอกว่าหลงอารมณ์ตอนนี้ท่านยังไม่สึกเป็นพระที่ควรเคารพกราบไหว้บูชาอันนี้ท่านมุ่งเจตนาที่จะสอนไม่ผิดนะครับถ้าสื่อมวลชนไปเห็นอย่างนั้นน่ะไปว่ากล่าวพระปฏิบัติดีเป็นเรื่องเลยเป็นเรื่องเลยนะวาสนาคือณเวลานี้ปัจจุบันนี้เรื่องอะไรก็แล้วแต่มันไปเร็วฉะนั้นเราต้องพิจารณาคือยังไม่ได้บอกว่าใครผิดใครถูกแต่เราอยากจะบอกว่าให้ชาวพุทธเราเนี่ยใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังสื่อต่างๆเพราะนั้นถ้าสื่อที่ถูกตรงแล้วก็เป็นกลางสำหรับชาวพุทธที่สุดก็คือสื่อพระพุทธศาสนานี่แหละ
ซึ่งปัจจุบันเนี้ยจำเป็นที่พระจะต้องออกมาทำทั้งทีวีแล้วก็ทั้งวิทยุเพราะอะไรเราเข้าไปถึงเนื้อหาจริงๆทั้งศึกษาเล่าเรียนมาด้วยแล้วก็กลุ่มของชาวพุทธควรที่จะพูดคุยกันก่อนที่มันจะอะไรออกไปมากมายถึงขนาดนั้นบางทีเนี่ยเราพูดกันด้วยอารมณ์เนาะไม่อยากให้ใช้อารมณ์ต่อกันและกันอย่างเช่นโยมถามเนี่ยไม่ว่านะโยมถามว่าอย่างนี้ถูกไหมควรไม่ควรพระทำอย่างนี้ครับควรที่จะบอกไหมบอกได้โยมถวายแต่ต้องดูเวลาดูช่วงโอกาสบางทีท่านกำลัง เป็นไปฉุนเฉียวอยู่หรือว่าเป็นเรื่องราวอย่างนั้นอยู่อย่างเงี้ยนะควบคุมอารมณ์ไม่ได้คือไม่ใช่ว่าควบคุมอารมณ์ไม่ได้แล้วจะเป็นพระได้ยังไงพระก็โกรธเป็นเหมือนกันนะบางทีนะคือพระก็มาฝึกตัวเองเหมือนกันอ่ะบางทีเนี่ยตอนเนี้ยในเวลาเนี้ยในขณะเนี้ยมันยังขึ้นอยู่ในกิเลสมันยังขึ้นอยู่เนี่ยเราก็บอกเฮ้ยพระทำอย่างนี้ได้ไงเนี่ยมันเคารพนับถือแล้วเดี๋ยวรอให้มันเงียบๆลงสักหน่อยก่อนแล้วค่อยคุยกันด้วยเหตุด้วยผลขึ้นครับอาจารย์แหมวันนี้ก็ขึ้นครับเหรอโอ้กิเลสพระขึ้นได้นะเพราะว่าพระก็ยังเป็นปุถุชนอยู่นะแต่ต้องรีบหาวิธีครับคือพระเนี่ยบวชมาลูกหลานชาวบ้านโยมพอเห็นพอคือชาวพุทธเราเนี่ยพอเห็นบวชปุ๊บเนี่ยโยมในคราบในสายตาของโยมใครที่บวชพระต้องดีหมดเลยดีนะเวลานั้นเดี๋ยวนั้นเลยต้องดีหมดเลยทันทีปุ๊บพอมีอะไรที่กิริยาท่าทางที่ไม่สมควรโยมไม่คำนึงถึงว่าท่านได้รับการศึกษาหรือยังท่านมีครูบาอาจารย์บอกไหมมีกัลยาณมิตรหรือยังมีอุปัชฌาย์ตามสอนมีครูบาอาจารย์คอยบอกคอยแนะนำกำกับท่านอยู่หรือเปล่าโยมไม่หาอาจารย์แล้วยังไม่พอนะโยมชอบเอาพระลูกพระหลานหนีจากอาจารย์ด้วยเพราะว่าวัดจะล้างใช่ไหมวัดจะล้างพอลูกบวชมาก็อยากให้อยู่วัดบ้านตัวเองซึ่งก็ไม่มีอ่ะครูบาอาจารย์ก็ไม่มีท่านก็ไม่รู้จะไปศึกษาใครนี่ครับปัญหามีอย่างนี้พอท่านทำไม่ถูกก็บอกพระสมัยนี้ไม่ดีนั่นคือเราก็จะไปว่าพระทีเดียวก็ไม่ได้นะเพราะท่านเข้ามาท่านก็กำลังมาศึกษาแต่ว่าที่ศึกษาของท่านอ่ะยังไม่มีนั่นอย่างที่อาตมาเปิดผมเปิดตอนกลางวันจะเปิดวินัยพระให้ฟังด้วยนะครับวินัยพระเนี่ยก็คือว่าวิทยุพระพุทธศาสนาจะเปิดเรื่องวินัยพระที่เขาอบรมกันสายกรรมฐานสายพระป่าเนี่ยเขาจะอบรมกันสอนเรื่องวินัยเนี่ยเปิดให้เผื่อพระที่เขาอยู่ตามชนบทที่ไม่ขาดครูบาอาจารย์เนี่ยเขาได้ฟังก็ได้เอาไปประพฤติปฏิบัติให้มันถูกอันนี้เป็นต้นเนี่ยนี่คือการให้การศึกษากันสรุปก็คือว่าโยมบอกได้แต่ต้องตั้งในจิตให้เป็นเมตตาด้วยครับครับในที่กุลบุตรพึงอนุเคราะห์สมณะพราหมณ์ก็มีไว้นะที่ว่าทำอะไรพูดอะไรคิดอะไรประกอบด้วยเมตตาประกอบด้วยเมตตาส่วนมากแล้วเราจะมีอารมณ์กันไงอารมณ์ฉุนเฉียวใส่กันมีอารมณ์ครับวันนี้ก็ถ้าอารมณ์มันขึ้นต้องระงับไว้ก่อนเรื่องนี้อย่าเพิ่งพูดกันแต่บางทีเนี่ยถึงบอกว่าคือมันก็ยังมีกิเลสนะอาจารย์ใช่ไหมครับมันก็มีกิเลสกันแต่ว่ามันดีนะตรงที่เราเห็นกิเลสครับเพราะว่าคนทั้งหลายเนี่ยเขาไม่รู้เลยว่าเขามีกิเลสเขาบอกว่าฉันจะเป็นของฉันอย่างเงี้ยทำไมถ้าเกิดว่าเราเป็นคนมีธรรมะเรารู้ว่ากิเลสมันคือโทสะกิเลสละคอยขึ้นละเด้อแต่ว่าเรากลับไปสวนตอบแบบพุทธเจ้าตรัสว่าโดนเขาด่ามาแล้วเราไปด่าตอบพระพุทธเจ้ามาตำหนิคนด่าตอบนี่นะว่าชั่วยิ่งกว่าคนที่มาด่าเราอีกนะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะก็คือว่าคุณรู้ธรรมะคุณไม่ใช้ธรรมะอย่างนี้นะคุณรู้ธรรมะแต่คุณไม่ใช้ธรรมะเพราะนั้นเนี่ยธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยนำมาปฏิบัตินะไม่ใช่เอามาคุยข่มกันนะไม่ใช่มาวัดกันนะว่าใครมีธรรมะมากกว่ากันในตรงที่มาสนทนาแค่นั้นเนี่ยต้องปฏิบัติให้ได้เรื่องการบริจาคทานนะครับอย่างอื่นก็พอจะเข้าใจแต่ที่เขาว่าบริจาคอวัยวะเป็นบริจาคตาบ้างบริจาคหัวใจตับไตอะไรทำนองนี้บ้างเพราะว่าไม่มีคนกล้าบริจาคเพราะว่าเมื่อตายไปแล้วตาจะโบหรืออะไรนี่หัวใจก็จะเป็นโรคหัวใจไตก็จะเป็นโรคไตวายก็ไม่มีใครกล้าบริจาคเท่าไหร่อันนี้ถ้าบริจาคแล้วจะมีอานิสงส์มั้ยครับถ้าคนที่กล้าบริจาคอันนี้คือความเข้าใจผิดเพราะไม่ได้ฟังธรรมการบริจาคร่างกายให้กับโรงพยาบาลถือว่าเป็นกุศลสูงสุดเรียกว่าเป็นกุศลเรียกว่าสูงสุดเรียกว่าเป็นระดับในเรื่องตรงกลางบารมีตรงกลางทานนี่ท่านจะกล่าวไว้ถึง3ทานน้ำบารมีธรรมดา
อุปปารมีแล้วก็ปรมัตถบารมีทานบารมีคือการให้ทานธรรมดาให้วัตถุสิ่งของธรรมดาวัตถุสิ่งของอะนะอุปปารมีนี่มุ่งหมายถึงการให้อวัยวะเป็นทานจึงมีคำพูดของนักปราชญ์บัณฑิตว่าเสียทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะเสียสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตเสียชีวิตเสียสละชีวิตเพื่อรักษาธรรมเพราะว่าการที่เราบริจาคร่างกายนี่เป็นทานเรียกว่าอุปปารมีในขณะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ท่านเคยบริจาคดวงตามากมายท่านบอกว่าดวงตาที่ท่านควักบริจาคน่ะมากกว่าดวงดาวในนภาอากาศมากกว่าดวงดาวนะกว่าจะได้เป็นพุทธเจ้าศีรษะที่ท่านตัดบูชาพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆมากกว่าผลมะพร้าวห้าวในชุมพูทวีปเชื่อว่าการบริจาคตาก็ตามบริจาคร่างกายก็ตามเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าเคยดำเนินมาในสมัยยังเป็นพระโพธิสัตว์ในชาติที่ท่านเป็นพระเวสสันดรชาดกท่านก็พูดออกว่าถ้าใครมาขอตาเราตอนนี้เราก็จะควักให้ถ้าใครมาขอเราไปเป็นทาสรับใช้คนอื่นเราก็จะไปขณะท่านเกิดเป็นลูกกษัตริย์นะนี่คือเชื่อว่าการเสียสละอวัยวะก็เป็นบุญนะจะไม่ทำให้ตาโบจะไม่ทำให้หัวใจรั่วถ้าคนพูดอย่างนี้แสดงว่าพูดไม่เป็นธรรมคือเรื่องของเรื่องก็คืออยากจะทานอยู่ครับท่านอาจารย์ครับแต่ว่ากลัวว่าชาติหน้าจะมาไม่ครบครับโอ้ครบแน่นอนแล้วครบดีกว่าเดิมด้วยอาจารย์ครับคืออย่างนี้ครับเอาง่ายๆพุทธเจ้าตัดไว้ในจุลกัมมะวิภังคสูตรคนที่ตาโบคนที่บ่มีหูบ่มีดังบ่มีตาครับเพราะอะไรครับทำกรรมบ่ดีเบียดเบียนสัตว์พวกเนี้ยเบียดเบียนสัตว์ฆ่าสัตว์เกิดมาก็พิกลพิการแค่นั้นแหละครับใช่ครับแต่ส่วนมากที่พระที่พระอาจารย์พูดเมื่อกี้ถูกไหมครับบอกบริจาคดวงตามากกว่าดวงดาวในมหาในท้องนภาอากาศอีกครับจริงๆบริจาคเนี่ยได้บุญแต่ว่าเราเนี่ยถ้าเกิดมาแล้วถ้ามันไม่พิกลพิถ้าเป็นคนพิกลพิการเป็นคนไม่มีหูไม่มีตาไม่ใช่เพราะว่าเราไปบริจาคแต่เฮาเนี่ยไปมักไปเบียดเบียนสัตว์หักขากบตีหัวปลาฆ่าว่าสัตว์น่ะมันก็เป็นตัวแม่นบ่นะฉะนั้นอย่าไปเบียดเบียนสัตว์อย่าไปฆ่าสัตว์เข้าใจบ่ไม่ออกตื่นละไปเนี่ยเงียบแต่ต้องปลุกหน่อยครับปลุกครับอาจารย์เดี๋ยวตอบปัญหาในนี้ด้วยนะก็คือขอการนิดนึงครับอาจารย์ครับขอถามก่อนครับเดี๋ยวจะลืมครับผมมีผู้ใหญ่บ้านเอาของผู้ใหญ่บ้านก่อนเดี๋ยวผู้ใหญ่บ้านฝากมาให้แกหน่อยมีโยมถามบอกว่าตั้งกองกฐินอยู่ในวัดมันได้อยู่บ่ครับอาจารย์ตั้งกองกฐินในวัดได้อยู่บ่บ่เคยมีครับบ้านนี้บ่เคยมีได้บ่ได้ก็ตั้งมาแล้วได้ล่ะบ่มีพังนี่แหละครับครับห่วยผู้ใดมาขัดมาขวางเด้อเนี่ยมื้ออื่นจะถวายอยู่แล้วนิมนต์ครับนิมนต์ท่านมหาวิชัยท่านก็ในตามหลักของพระสูตรอะไรก็ไม่ได้กล่าวไว้นะฮะตั้งในที่ไหนแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดว่าเราตั้งใจที่จะถวายหรือเปล่าตรงนี้สำคัญนะแต่ว่าจะตั้งผ้ากฐินนี่จะต้องเป็นผ้าไม่ใช่ผ้าเก่าผ้าไม่ได้ขอมาไม่ใช่เป็นผ้าที่เป็นนิสสกีนะถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ได้นะถ้าผ้าขอผ้ามาทำกฐินก็ไม่ได้เป็นผ้าเก่าก็ทำกฐินไม่ได้คือเป็นผ้าขาดก็ไม่ได้ครับคืออย่างนี้พระอาจารย์ปกติโยมทำกฐินโยมจะตั้งกองกฐินที่บ้านแต่ปีนี้มาตั้งกองกฐินที่วัดเดี๋ยวมันสิคลัมเดี๋ยวมันสิถวายบ่ได้ประมาณกรุณาอธิบายคำว่าคลัมนะครับคลัมคลัมนี่มันคือมันแสลงครับถ้าเป็นอาหารผมมีแนวร่วมเลยอย่างนี้ครับภาคกลางไงมันรู้สึกว่ามันจังใดล่ะคือมันบ่มันผิดครับคือผู้หลักเพิ่นเพิ่นว่ามันตั้งบ่ได้เดี๋ยวจะให้อธิบายคำว่าเพิ่นอีกทีครับผมยังหาตัวไม่เจอบอกว่าคือผู้แก่ผู้เฒ่าบอกว่าไปตั้งทำไมที่วัดเนี่ยเพราะว่าก็จะถวายวัดจะไปตั้งที่วัดทำไมต้องไปตั้งที่หมู่บ้านอย่างเช่นสมมติว่ามีกฐินสามัคคีต้องไปตั้งที่ศาลากลางบ้านแต่ก็บอกว่าเอาตั้งที่วัดวันนี้ก็มาตั้งที่วัดคือผมคิดอย่างนี้นะครับตั้งที่วัดมันสะดวกเพราะอะไรเพราะยังไงโยมก็ถวายอยู่แล้วแต่พระยังไม่ได้เป็นของพระนะครับนะไม่ใช่ว่ามันยังบวมมวนบ่ประมาณนั้นครับแล้วก็อีกอย่างถ้าเกิดว่าเอาเข้ามาในวัดไม่ได้เนี่ยแล้วพรุ่งนี้จะมาถวายกันยังไงอ่ะ
เออใช่ใช่เออไอ้ตอนแห่กันมานะมันมาถึงวัดนะใช่มั้ยแห่กันมารอบบ้านรอบเมืองน่ะเข้าเขตวัดนั่นน่ะแล้วเข้าวัดไม่ได้เลยอ้าวตั้งไว้ไม่ได้นะต้องหิ้วอยู่ตลอดหรือยังไงต้องอุ้มกันอยู่ตลอดตั้งสรุปแล้วก็คือไม่เป็นไรนะโยมนะอาตมาเรียนอ่านพระสูตรมาอ่านพระไตรปิฎกมาก็ไม่เห็นปรากฏว่าท่านห้ามนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายห้ามไหมอาจารย์ช้างพระพุทธเจ้าไม่เคยว่าไหมดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธออย่าตั้งกองกฐินในวัดนะพระพุทธเจ้าไม่เคยคือไอ้คำว่าวัดเนี่ยมันก็มีมาคือมันเป็นศูนย์รวมตรงไหนที่มันรวมได้เนี่ยแล้วก็รอที่จะเตรียมความพร้อมของพวกเราเนี่ยตรงไหนก็ได้คือเมื่อก่อนเนี่ยปู่ย่าตายายอาจจะสะดวกตรงที่ว่าเราไม่ต้องเดินทางไปไกลแล้วก็ซุ้มเสียงของพวกเราเนี่ยไม่ต้องไปรบกวนครูบาอาจารย์เมื่อมารวมกันมากๆแล้วตะเตรียมข้าวของอาหารการกินอยู่กันเนี่ยอาจจะเสียงดังก็เลยเกรงใจก็ตั้งกันอยู่ที่ชุมชนในหมู่บ้านทำเป็นศาลาประชาคมประจำหมู่บ้านเอาไว้เวลาเรามีงานบุญกฐินเราก็ตั้งไว้ที่นี่แหละแล้วค่อยเอาไปถวายในวันรุ่งเช้าแล้วก็มีการแห่ให้ชาวบ้านอื่นเขาได้ร่วมรู้อนุโมทนาด้วยอีกอย่างนี้เป็นต้นแต่เวลานี้ปัจจุบันนี้มันมีเรื่องของมหรสพและอบายมุขเข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยเรื่องของเรื่องนะฮะมันเลยเกิดความวุ่นวายเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันกินแล้วกินหรือว่าเล่นสนุกกันแล้วก็เกิดการทำร้ายกันมันก็เลยกลายเป็นวุ่นวายไปทีนี้ครูบาอาจารย์ที่เห็นประโยชน์ของญาติโยมว่าเออน่าจะเข้ามาอยู่กับความสงบมุมสงบตอนนี้ข้างนอกเนี่ยหามุมสงบยากแล้วมุมสงบที่ดีก็คือในวัดในเขตรั้ววัดใช่ไหมฮะฉะนั้นเนี่ยบุญของโยมเนี่ยตั้งกองกฐินเนี่ยถ้าเกิดเอาเข้ามาวัดปุ๊บเนี่ยลูกหลานคนที่อยู่บริเวณคนที่เคยทำงานเดิมๆที่ไม่ค่อยจะเกรงใจใครไม่ค่อยจะเกรงใจกันเนี่ยก็จะแสดงฤทธิ์ได้มากมายพอมาตั้งในวัดนี่เขาก็จะรู้สึกว่าจะเกรงใจบ้างนะนี่เรื่องมันเป็นอย่างนี้นะฮะแล้วก็ได้มีโอกาสนิมนต์ครูบาอาจารย์จากวัดอื่นสำนักอื่นมาแสดงธรรมนะมาบรรยายธรรมพากันเจริญภาวนาในยามค่ำคืนที่รอคอยในวันพรุ่งนี้ที่จะทอดถวายกฐินอย่างที่เราทำกันเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์มากกว่าครับอันนี้พูดถึงร่วมสมัยนะแต่ว่ายุคก่อนๆมาเนี่ยเราก็ไม่ต้องเอาเป็นประมาณกันแล้วว่าตั้งนอกวัดในวัดยังไงคิดว่าคงเป็นความพร้อมแต่ละหมู่บ้านมากกว่าครับท่านอาจารย์มหาช้างคืออย่างนี้ครับอาจารย์ขอโอกาสครับคือปรับไปตามสถานที่ครับครับอย่างอ้ออาจารย์ลองคิดดูนะถ้าบ้านนาซุมแซงวัดสีชมพูเขาจะทอดเนี่ยไปตั้งที่ศาลากลางบ้านแล้วเราไปเทศาลากลางบ้านนะเขาก็ไม่ฟังอีกครับห้องน้ำก็ไม่มีอะไรก็ต้องไปทำใหม่หมดแล้วบางทีเนี่ยเดี๋ยวอาจจะมีจานบินมาอีกนะแต่บางบ้านเนี่ยเขาก็ทำได้ครับคือว่าชาวบ้านผู้นำมีศักยภาพผมไปมาแล้วนะครับอาจารย์เขาทำได้เขารวบรวมเขาบอกพี่บอกน้องบอกลูกบอกหลานว่าบักหลาเอ้ยงานบุญปอดเล่าเด้องานบุญกฐินปอดเล่าเจ้าอย่ามากวนเจ้าอย่ามาทำเสียงดังอายเพิ่นเด้อมันจะอับอายมันจะเสียชื่อหมู่บ้านเจ้าของเด้อเอาทำได้จริงๆไปนิ่งเงียบกริบเลยตั้งศาลากลางบ้านจริงๆฮะครับตั้งศาลากลางบ้านทำได้ครับคือมันอยู่ที่ผู้ใหญ่สามารถคุมลูกๆหลานๆได้ครับแต่บางคนไม่แน่ใจนะฮะบางหมู่บ้านเขาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันจักว่าสิเฮ็ดได้ปานใดก็คิดว่าทำให้ดีที่สุดนั่นแหละอาจารย์นั่นแหละเขาก็ว่าอย่างงี้ฉะนั้นเวลาที่ครูบาอาจารย์แนะนําบอกอ้าวงั้นไปตั้งในวัดดีกว่ามั้ยโยมจะหมดความหนักใจไปอีกครึ่งนึงที่โยมจะไปแนะนําใช่มั้ยไปแนะนําลูกๆหลานๆควบคุมลูกๆหลานหมดวางใจนะครับเขาจะวางใจได้ถ้ามาตั้งในวัดเพราะฉะนั้นเนี่ยวัดป่าพระกรรมฐานที่ประพฤติปฏิบัติธรรมท่านจะนิยมไปตั้งในเขตวัดเพราะว่าวัดเป็นที่ให้ความสงบแล้วก็อันตรพาลคนเกเรจะเกรงใจแต่ว่าวัดบ้านนี่ยังอันตรายอยู่นะเพราะว่าเขาถือว่าคอยพ่อแม่คอยก็สร้างมาคือกันเออจะเป็นผู้ใดเนี่ยเฮ้ออันตรายครับอาจารย์อันตรายอย่างบ่ฮู้จักข่อยอีกแล้วเหื้อๆจะเอาว่ากันระวังให้ดีอาจารย์น่าจะมาสักตอนบ่ายโมงได้วันนี้คือมันมีอยู่แล้วโยมมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วอ้าวอันนี้ไม่มีใครมาตัดไฟนะตัดกันเองนะคือ
เรื่องพวกเนี้ยครูบาอาจารย์ที่พาประพฤติปฏิบัติธรรมที่ฝ่ายพระป่าพระกรรมฐานเนี่ยนะฝ่ายทางป่าว่างั้นเถอะท่านทำมาเป็นปกติอยู่แล้วทีเนี้ยปัจจุบันเนี้ยเมื่อทางเราเนี่ยไปศึกษาก็อยากจะเอามาทำแบบนี้กับในชุมชนในหมู่บ้านเราบ้างจริงๆเขาทำมานานแล้วฮะเขาก็ทำกันอยู่อย่างนั้นเป็นปกติแล้วโยมในหมู่บ้านเนี่ยอาจจะเห็นว่าเป็นเรื่องแปลกเป็นครั้งแรกใช่ไหมที่มาตั้งกองกฐินในวัดเนี่ยจริงๆแล้วฝ่ายครูบาอาจารย์พระป่าพระกรรมฐานเนี่ยท่านทำอย่างนั้นมานานแล้วมันเป็นปกติมันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็มีนิมนต์ครูบาอาจารย์มาเทศมาแสดงธรรมให้ฟังนี่อาจจะเป็นเรื่องใหม่กับสำหรับที่นี่สมมตินะสรุปก็คือได้แล้วก็ไม่ได้ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาครับอาจารย์นิมนต์ต่อคำถามมีเยอะอ้าวคำถามมันมีเยอะตาอย่าเพิ่งถามนะคนอื่นอย่าเพิ่งถามเอาในนี้ก่อนเดี๋ยวเขาจะหาว่าเขาส่งมาแล้วไม่ยอมตอบให้เขาเอาให้มันจบตรงนี้ก่อนเออสงสัยจะสว่างนั่นแหละวันนี้คำถามต่อไปนะครับโยมถามว่าแผ่การแผ่เมตตาเนี่ยควรที่จะแผ่ให้คู่กรรมนายเวรหรือว่าเจ้ากรรมนายเวรเจ้าคะฟังให้ดีนะคู่กรรมนายเวรหรือว่าเจ้ากรรมนายเวรนิมนต์ให้ความกระจ่างแจ้งนะครับท่านพระมหาวิชัยอันนี้มันเพียงแค่เปลี่ยนเล่นสำนวนภาษาเฉยๆคู่กรรมกับเจ้ากรรมคู่นั้นหมายถึงทำร่วมกันมาเจ้าก็หมายถึงว่าผู้เป็นใหญ่หรือเปล่าผู้เป็นใหญ่มันก็เปลี่ยนสำนวนนะแต่เอาตามหลักพระสูตรดีกว่าเนาะที่อัตถกถากล่าวไว้ท่านให้แผ่เมตตาให้ตนเองก่อนตามหลักของพระอัตถกถาท่านกล่าวไว้นะฮะอหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขถ้าเราจิตแจ้งใจของเรามันว้าวุ่นอย่างเงี้ยจิตแจ้งของเรามีความโกรธจิตของเราเป็นเมตตาไหมน้องแนะเป็นไหมเนี่ยถ้าเราไม่มีเมตตาแล้วเราจะให้เมตตาบุคคลอื่นได้ยังไงใช่ไหมฮะเราก็ต้องเมตตาตัวเองให้มากๆก่อนแล้วค่อยเมตตาคนอื่นท่านยังกล่าวตามหลักของอรรถกถาก็คือแผ่เมตตาให้กับคนตนเองแล้วก็แผ่เมตตาให้กับผู้มีพระคุณนะครูบาอาจารย์แล้วก็ไล่ลงมาเรื่อยๆไอ้คนที่เราโกรธอ่ะเอาไว้ระดับแทบจะสุดท้ายนะเพราะว่าคนที่เราโกรธเนี่ยนะมันยังแผ่ไม่ได้ใช่ไหมฮะคือแผ่ให้ตัวเองใจเย็นก่อนใช่ไหมฮะพอจะตัวเองใจเย็นปุ๊บก็แผ่เมตตาให้พ่อให้แม่ครูบาอาจารย์พอแผ่ให้เมตตาให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ใจเราเริ่มเย็นเด่นเย็นเรื่อยๆพอใจของเรามันเย็นน่ะเราก็อภัยให้กับคนที่เราโกรธได้นะฮะใช่ไหมการแผ่เมตตาเนี่ยแผ่เมตตาให้ตัวเองก่อนนะโยมนะแล้วก็แผ่ให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ไล่ลงมาจนกระทั่งคนที่ทำให้เราโกรธหรือคนที่เบียดเบียนเรานะครับอันนี้พระอาจารย์บีรพงศ์มีอะไรจะเสริมไหมครับขอโอกาสครับคืออย่างนี้ใช่ไหมครับเวลาเราแผ่ให้คนโกรธที่เราโกรธใช่ไหมครับสเปสตาใช่ไหมเราจะไปแผ่งั้นต้องแผ่ให้ตัวเองถูกต้องครับพระอาจารย์ประจำครับต้องแผ่เมตตาตัวเองให้ใจเย็นก่อนครับครับไม่ใช่โกรธสามีก็สัพเพสัตมันไม่ได้หรอกครับไม่ได้ไม่เป็นเมตตาครับมันไม่เมตตาคำว่าเมตตานะครับความหมายของคำเมตตาให้เข้าใจก่อนนะคือมองคนอื่นด้วยความปรารถนาดีด้วยความรักคือเนี่ยอย่างผมไปเทศผมจะตั้งจิตเมตตาคือว่ามองทุกคนเนี่ยเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติของเราหมดเลยคือปรารถนามีความเมตตาเท่ากันอันนี้แหละคือความเมตตาเป็นยังไงใช่มอกกาแฟดิโอ้ยายนอนเป็นไรยายมอกกาแฟก็ครับแผ่เมตตาผ่านไปเนาะครับผ่านไปนะครับมีปัญหาแล้วพระอาจารย์ช้างเป็นคนอ่านได้ไหมผมอ่านให้ครับผมจะได้ตอบกราบนมัสการโอ้ยมีชื่อผมด้วยพระอาจารย์ทั้งสามลูกทั้งสามไม่ใช่พระอาจารย์ช้างขอโอกาสเรียนถามพระอาจารย์เรื่องเวลาให้พระให้พรการกรวดน้ำกับไม่กรวดอะไรเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดหรือว่าจำเป็นหรือไม่จำเป็นถามว่าเวลาพระให้พรการกรวดน้ำกับไม่กรวดอะไรเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดหรือว่าจำเป็นหรือไม่จำเป็นกรวดน้ำนะครับให้พรเนี่ยยาถาสัพพีนะกรวดน้ำเนี่ยครับจำเป็นไหมหรือไม่จำเป็นครับอาจารย์คือตามหลักของวินัยนะครับพระไปบิณฑบาตท่านจะ
ถ้าให้ถ้าโยมนั่งอยู่แล้วท่านให้พรท่านเป็นอาบัติคือมีภิกษุผู้ยืนอยู่จะไม่แสดงธรรมแก่คฤหัสถ์ที่นั่งอยู่ที่นั่งอยู่คือมันสบายก็พระโยมสบายท่านเลยไม่ให้แสดงธรรมฉะนั้นว่าการที่จะให้ท่านไม่ผิดมีไหนก็คือโยมต้องยืนด้วยครับผมจะบอกว่าโยมจะรับพรใช่ไหมโยมยืนขึ้นก่อนแต่โยมไม่กล้านะครับผมบอกไม่กล้าตามวินัยจริงๆนะโยมถ้าจะรักษาวินัยอย่างละเอียดเพราะว่าการที่ท่านให้พรก็เหมือนกับการแสดงธรรมนะครับแต่โยมฟังไม่รู้เรื่องอย่างจตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพลังธรรม4ประการคืออายุวันนะสุขะพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติกราบไหว้มีปกติอ่อนน้อมถ่อมตัวเป็นนิดเนี่ยเหมือนแสดงธรรมเลยนะครับเก่าพุทธพจน์นะครับใช่ฉะนั้นว่าที่ถูกต้องถ้าโยมจะกวดน้ำโยมต้องยืนกวดน้ำพระท่านจะไม่ได้ผิดวินัยนะฮะหรือขอการครับหรือโยมไปหาเก้าอี้ไม่พระนั่งใช่แล้วโยมก็นั่งกับแล้วโยมก็นั่งกับพื้นไม่เป็นไรครับนะเอาโยมเอาเก้าอี้ไหมอาตมานั่งหน่อยนั่งเสร็จปุ๊บอาตมาก็จะให้เอากวดน้ำได้แต่ถามว่ากวดน้ำสำคัญชะไหนหรือไม่ได้อยู่ที่น้ำนะฮะสำคัญที่สุดคือใจนะอย่างคนโบราณเวลากวดน้ำเนี่ยทำไมเขายกมืออย่างนี้โยมอิมินาบุญยกัมเมนะอุปชัยยกมือแล้วเวลาเขามาจับย้ายไม่รู้กวดน้ำตรงไหนกวดน้ำก็คือการแผ่เมตตาฉะนั้นว่าไม่ต้องอาศัยน้ำก็ได้อาศัยจิตถ้าเรานั่งสมาธินะเข้าสมาธิได้ลึกๆแล้วแผ่ออกมามันจะเป็นกระแสออกมาเลยฉะนั้นว่าช่วงที่แผ่เมตตาได้ดีที่สุดก็คือช่วงที่ทำบุญจิตเป็นกุศลรีบให้เลยฉะนั้นจะใช้น้ำก็ได้ไม่ใช้ก็ได้ครับแต่ที่ใช้น้ำเพราะเป็นกุศโลบายกุศโลบายให้ใจเราเนี่ยไปอยู่กับน้ำอยู่กับน้ำมันจะไม่ไปไหนมันจะไม่บอกแบ่งแต่ผมเห็นครับอาจารย์บางบ้านนี่ไปเล่นงูกินหางกันจับต่อๆกันช็อต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 เจ้าจะไม่ซัดคอยเห็นไหมเขาไปซัดเชียดบ้านเนี่ยฟังรู้เรื่องไหมโยมโกรธเวลาเขาไม่ให้ช็อตโยมเคยทำไหมจับต่อๆกันโอ้ยจับด้วยจับด้วยไปเล่นงูกินหางกันพระเขานึกว่าโยมทำอะไรกันอย่าไปจับจริงๆนั่งปนมือนิ่งๆ นึกถึงบุญเราแล้วก็ถึง คนที่ล่วงลับไปแล้วขอเตือนมีนิดหนึ่งนะครับอาจารย์ไอ้เรื่องพระให้พรเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยโยมอยากจะได้โยมก็ต้องไปหาเก้าอี้มาให้พระนั่งแล้วโยมก็อยู่ข้างล่างแต่ที่จริงๆเนี่ยถามว่าพระไม่ให้พรนี่ได้บุญป่ะครับอาจารย์ได้บุญแล้วโยมต้องรู้อีกว่าบุญมันอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับไม่ได้อยู่ที่ให้พรครับครับนี่บุญพระอาจารย์บุญอยู่ที่ใจครับถ้าเราขนาดใส่บาตรแล้วใจไม่ดีก็ได้บุญน้อยเหมือนยายคนหนึ่งครับอาจารย์พาท่านไปบิณฑบาตทีนี้ฝนตกท่านก็ถือร่มถือร่มใช่ไหมครับพระถือร่มมือหนึ่งแล้วมือหนึ่งก็ถือบาตรลำบากอยู่แล้วพระเวลาจะเปิดฝาบาตรก็ต้องเอาร่มใส่คอไว้อย่างนี้ นี่เปิดฝาบาตรก็เปิดไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แสดงธรรมโยมแสดงธรรมโยมก็คนยายแก่ๆก็มือสั่นใส่บาตรเสร็จปุ๊บข้าวมันล่วงไก่หมาก็ออกมากินทีเนี้ยแกก็อดไม่ได้แกด่าบอกฝนตกยังออกมาหาแดกอีก หมามันไปแล้วแต่คนที่รับเต็มๆมันคือพระ อันนี้คนภาคกลางคนลาพระโอ้เขาพูดอย่างนั้นจริงบอกเฮ้ยฝนตกยังออกมาหาแดกอีกตกลงด่าพระหรือด่าพระด่าหมาต่อหน้าพระหมาวิ่งไปแล้วครับแต่คนที่รับเต็มๆมันคือพระอันนี้ก็จิตไม่เป็นกุศลนะได้บุญน้อยนะครับบางคนรีบนะอาจารย์ครับเฮ้ยรีบหน่อยทอดปลาทูมาพระมา2ตัวทอดปลาทูมา3องค์อันนี้คือถ้าเป็นแบบนี้ได้บุญน้อยครับเพราะว่ามีสติคืออย่างที่พระอาจารย์บอกอะแต่สำคัญที่บอกมันอยู่ที่ใจที่ใจครับแต่มันอย่างมีเรื่องบ่อยแล้วครับพระอาจารย์มีพระอาจารย์รูปหนึ่งเนี่ยมหาไม่รู้สร้างอยู่หรือเปล่านะอินเทอร์เน็ตเนี่ยมหาทรงเนี่ยครับไปบิณฑบาตเนี่ยครับโยมพี่บาทเนี่ยไปยืนอยู่ทั้งวัดอีกวัดนึงครับแล้วก็มาใส่บาตรแกเขาทำท่าใส่บาตรทุกวันนะครับครับพอวันนึงพระอาจารย์ท่านก็เดินกลับเข้าวัดพี่บาก็บอกว่าอาจารย์ได้กินบ่อนปิ้งไก่ตับบะฮงบ่ขาใส่เสมอท่านก็บอกว่าเอ้าใส่ตอนไหนโยมผมเนี่ยเอาใจใส่เพิ่นว่า
เอาใจนี่ใส่เนี่ยตำบักโฮงปิ่งไก่เนี่ยเอาใจใส่ใจใส่โอ้โหคอยจะได้กินบ่ล่ะนี่บางทีบางบอกว่าเอาใจมันบางทีเราบอกว่าใจมันสำคัญนะเอาใจนะแต่อย่าเอาใจใส่บาตรอย่างเดียวได้ไม่ออกพระว่าได้กินเขานะครับนะต้องเอาวัตถุใส่นะครับแต่ว่าบุญที่มันจะเกิดใช่ไหมพระอาจารย์ครับเกิดมันอยู่ที่ใจที่เรามีเจตนาที่จะให้ขณะให้ก่อนให้หลังให้นะบุญได้แล้วไม่ใช่อยู่ที่การพระให้พรถึงจะได้บุญใช่ไหมครับอันนี้เอาพระสูตรมาจับเลยเราเรียนมหามานะได้เปรียบ เอาพระไตรปิฎกมาพูดกันเลยว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเหตุที่จะให้บุคคลจะประสบบุญเป็นอันมากด้วยเหตุ3ประการนะฮะ1เรามีศรัทธา2เรามีวัตถุทานครับอาจารย์ช้าง3เรามีผู้รับทานดูก่อนภิกษุทั้งหลายเหตุที่บุคคลจะประสบบุญเป็นอันมากด้วยเหตุ3ประการนี้1มีศรัทธาอยากจะให้2มีอะไรมีวัตถุทานคือของที่จะถวายสามีผู้รับทานอันนี้จะประสบบุญเป็นอันมากไม่ได้มีตรงที่ว่าพระให้พรใช่ครับนี่นะเอาตัวสรุปให้ฟังง่ายๆตัวนี้เลยครับจะได้บุญเพราะเหตุสามประการนี้ขอการนิดนึงครับอาจารย์โยมเสริมอีกนิดนึงก็คือว่าโยมบอกว่ากรวดน้ำกับไม่กรวดน้ำถูกอันไหนเลยเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดหรือว่าจำเป็นไหมต้องบอกว่ากรวดน้ำจำเป็นเพราะเราอุทิศส่วนบุญให้กับปู่ย่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราอุปมาท่านบอกว่าการกรวดน้ำไม่ต้องกลัวบุญจะหมดเหมือนอุปมาเหมือนการจุดเทียนครับนะยิ่งคนเราเอาเทียนมาต่อกันหลายๆเล่มเนี่ยแสงสว่างมันก็เพิ่มขึ้นนะครับควรจะกวดน้ำทุกครั้งที่เราทำบุญเดี๋ยวกลับไปนี่พวกเจ้ากลับไปนะสอดแจงกลับไปกวดน้ำเลยใจเป็นบุญแล้วเนี่ยนะต้องกวดน้ำให้กับพ่อแม่ปู่ย่าตายายควรจะทำนะโยมนะแบ่งบุญให้กับคนอื่นที่ต้องบอกว่าในบุญกิริยาวัตถุ10อย่างบุญที่เกิดจากการอุทิศส่วนบุญนะครับก็ต้องทำคำถามต่อไปครับสรุปมีเรื่องเล่าอีกเรื่องหนึ่งเล่าให้ฟังนิมนต์ครับนิมนต์เพิ่งเกิดสดๆร้อนๆครับเมื่อเช้านี่เองมั้งเมื่อเช้าพระเล่าให้ฟังผมนึกถึงว่าในเรื่องพอนี้มีโยมยายคนหนึ่งผัวบอกเฮ้ยพระมาแกไม่รู้ว่าพระมาจริงอะไรวะเหมือนกันอะพอเห็นหน้าพระนิมนต์เจ้าค่ะ เสียงเปลี่ยนไปเลยเอ้ผมก็เลยได้ธรรมะเลยโอ้โหเวลาพูดกับผัวทำไมพูดไม่เพราะพูดกับพระพูดเพราะแสดงว่าเราเนี่ยนะเราแล้วผัวจะเข้าใจผิดไหมเนี่ยมีเข้าใจผิดเหมือนกันนะเนี่ยฟังสถานีไม่ได้จุ๊บเวลาพูดกับสามีพูดไม่เพราะเวลาพูดกับพระพูดเพราะอย่างนี้ดีไหมครับพี่จันก็น่าจะพูดดีทั้งสามีและพระนะเคารพสามีเคารพสามีแล้วนี่เล่าให้ฟังเอาต่อเลยไหมจันครับเอานี่หมดต่อเลยนะข้อต่อไปมีคำถามอีกมีวิธีอย่างไรบ้างที่จะระงับความหงุดหงิดรำคาญใจได้อย่างเท่าทันและไม่ก่อให้เกิดโทสะเอานี้ก่อนครับที่จะไม่ความโกรธทำร้ายทั้งตัวเองนะทำร้ายคนรอบข้างด้วยมันไม่ดีแต่ว่าทำยังไงนะถ้าเราบอกว่าความโกรธมันไม่ดีเราก็ต้องเห็นโทษของมันมากๆเห็นโทษของมันเราจะละมันได้แล้วอุปกรณ์ที่จะไปเห็นโทษของมันก็คือความรู้สึกตัวนะก็คือการฝึกไงถามว่าเราอยากละความโกรธได้เราอยากไปพระนิพพานนั่งสมาธิวันละ5นาทีอย่างเงี้ยวันละชั่วโมงเราก็ละมันไม่ได้จะลืมเลยว่าความโกรธที่จะละได้พระอนาคามีถึงจะละความโกรธได้แต่ว่าเราได้สมาธิอาศัยสมาธิหรือมีความสุขทางใจเราก็จะไม่โกรธใครหรือโกรธก็หายแป๊บเดียวฉะนั้นว่าสิ่งที่จะไปเห็นความโกรธได้ชัดที่สุดคือความรู้สึกตัวก็คือเวลานั่งอยู่นอนอยู่ทำอะไรอยู่ก็อย่าปล่อยจิตปล่อยใจไปกับอารมณ์โกรธก็รู้ว่าโกรธนะเราห้ามความโกรธไม่ได้โกรธก็รู้ว่าโกรธเกลียดก็รู้ว่าเกลียดหงุดหงิดก็รู้ว่าหงุดหงิดถ้าเราเรียนรู้จิตไปเรื่อยๆเข้าใจไปเรื่อยๆสั่งสมสติไปเรื่อยๆเราก็จะเห็นจิตของเราเราก็จะเห็นโทษของความโกรธพอเห็นโทษของความโกรธก็จะละได้เองครับละได้เองเลยขอการอย่างนี้ไหมครับอาจารย์ส่วนมากคนเราเนี่ยเวลาเกิดอะไรขึ้นที่คืออารมณ์มันจะมีสองอย่างอารมณ์ที่ชอบใจกับไม่ชอบใจหงุดหงิดเราไม่ค่อยชอบแต่บางทีคนมาชมเราชอบเราจะฟูใจทั้งวันพออารมณ์ที่ไม่ดีเราอยากจะให้มันหายเพราะเวลาเรานั่งสมาธิเราอยากจะให้มันสงบแต่จริงวิธีการเจริญกรรมฐานเนี่ยท่านบอกว่าอารมณ์ไหนก็ตามที่มันเกิดขึ้นเรากำหนดรู้อย่างที่พระอาจารย์พูดใช่ไหมให้ระลึกรู้อย่างเช่นหงุดหงิดจึ๊บหงุดหงิดเนาะสังเกตใจ
เวลากำลังสติกำลังสมาธิเราชัดปุ๊บเราดีปุ๊บมันจะเข้าไปเห็นเขาชัดเฉพาะชัดปุ๊บจะเห็นการเกิดดับของเขาครับเห็นไหมครับเห็นการเกิดดับปุ๊บนะครับเราก็จะรู้อ๋อไอ้นี่อนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่เที่ยงมันไม่อยู่กับเราตลอดหรอกโยมนะไอ้ความนี้แต่เราตัวสำคัญแน่ใจนะสติครับตัวสติเข้าไปรู้เขานะมีที่แนะนำพิสุหายใจเข้ามีสติหายใจออกถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้นะฮะมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกถอนความพอใจและความไม่พอใจรวมลงอยู่ที่สติต้องฝึกนะถึงจะละความโกรธได้ความโกรธไม่ใช่ละกันได้ง่ายๆเรื่องของเรื่องมันเกิดแล้วนี่แหละฮะครับก็มันเกิดแล้วก็มันเกิดแล้วสติมันไม่ทันสติไม่ทันเมื่อมันเกิดแล้วทำยังไงดีฮะก็หลังความโกรธครับถ้าเราไม่ไหวใช่ไหมฮะครับเราก็อย่าเพิ่งพูดตอนนั้นแล้วก็หามุมสงบสงบดูใจตัวเองอันนี้คือวิธีที่ผมคิดว่าที่โยมถามนั่นคือรู้วิธีการครับการไปภาวนาก็รู้อะแต่เวลามันมาจริงๆอ่ะมันตั้งฐานรับไม่ทันนะไอ้ตอนนี้แหละปัญหาของมันคือตรงนี้มันเกิดไปแล้วใช่ไหมครับครับมันเกิดแล้วเนี่ยหูมันแดงตามันออกวื้อๆแล้วเนี่ยมีวิธี มีวิธีอย่างหนึ่งก็คือว่าช่วงที่โกรธเราก็จะไม่พูดฮะไม่พูดรู้ใจก่อนเลยถ้าไม่ไหวจริงๆเดินหนีเลยครับใช้วิธีอย่างนั้นถอยไฟครับถอยไฟกำลังลุกเนี่ย มันต้องเอาฟืนออกแต่ถ้าเป็นอีกอย่างนึงที่จะแนะนำก็คือให้อภัยไอ้ตัวเนี้ยเราทำแต่วัตถุทานกันแต่จริงแล้วเมื่อทำวัตถุทานจนเข้าใจแล้วเนี่ยเราอย่าลืมการให้อภัยทานด้วยใช่ครับการให้อภัยทานเนี่ยมันจะลดการผูกโกรธมันไอ้ที่ผูกโกรธนี่หมายว่าถ้าทำให้ฉันไม่พอใจแล้วเนี่ยมันก็ยังมีความผูกโกรธอยู่ข้างในที่จะเอาคืนเมื่อไหร่หรือจะสวนคืนเมื่อไหร่ใช่ไหมใจไม่ประกอบด้วยเมตตาตั้งความเมตตาแล้วให้อภัยตั้งความเมตตาให้กับบุคคลนั้นต้องให้โอกาสใช่ไหมครับท่านอาจารย์มหาวิชัยเนี่ยท่านทำบ่อยท่านทำอยู่เป็นประจำฝึกวัดผมรับหมดเลยเขาบอกว่าโยมมาพูดบอกว่าท่านวัดท่านน่ะรับหมดเลยคนดีๆเขาจะอยู่ท่านไม่ได้นะโยมพูดหลายคนนะก็คือถ้าเขาโยมเขาก็หวังดีกับอาตมานะโอ้ทำไมท่านรับหมดเลยพระมาอะไรก็รับไปหมดเลยคนดีๆจะอยู่ท่านไม่ได้ผมก็เข้าใจว่าความที่โยมหวังดีอยู่ก็แต่ว่าผมก็สงสารนะอดที่จะรับไม่ได้ใช่ไหมใครเอาอะไรมาให้ผมก็พยายามที่จะช่วยให้โอกาสอาจารย์ในรุ่นป้ามันต้องฝึกนะครับอาจารย์ครับฝึกคือแผ่เมตตาฝึกให้เมตตาแบบมากๆในความรู้สึกนะครับที่ผมให้โอกาสก่อนต้องทำจิตให้มีเมตตาก่อนแล้วก็ให้อภัยคือเรารู้แล้วแหละว่าเราละความโกรธไม่ได้ความโกรธมันเครียดแค้นขึ้นมาแล้วมันโกรธขึ้นมาแล้วมันขุ่นเคืองขึ้นมาแล้วล่ะทีนี้เราจะต้องตั้งความปรารถนาดีมีเมตตาให้อภัยกันมันถึงจะได้ยุคสังคมยุคปัจจุบันเนี่ยเขายังไม่ทันได้พูดถึงเลยบางทีเขาพูดเรื่องอื่นก็เอาหูไปเตรียมรอแล้วใช่ไหมว่าเราหรือเปล่าปะเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันผมใช้วิธีสอนคนที่ดื้อมากๆโดยการที่ผมจะไปอุปถากเลยนะครับครับอย่างลูกศิษย์อะไรไม่เขาจะอุปถากให้ทำให้หมดเลยอุปถากไอ้ใครอุปถากใครเนี่ยผมกล้านะผมบอกเลยว่านะอาจารย์ไม่ธรรมดานะจะทำให้ทำให้อาจารย์ถ้าบอกว่าถ้าอาจารย์กราบเราได้อาจารย์ก็จะกราบเลยถ้าเราเป็นคนดีได้ผมกล้าทำจริงๆนะครับเนี่ยแต่ว่าพุทธเจ้าท่านก็ห้ามนะท่านปรับอาบัติภิกษุที่มีพรรษามากไปกราบภิกษุที่มีพรรษาน้อยคือพูดถึงว่าเราอยู่ในกันต่างวัยต่างความรู้ต่างความเข้าใจแต่เบื้องต้นเนี่ยพอเรามาศึกษาหลักธรรมคำสอนแล้วก็คือต้องมีเมตตาตั้งความจิตที่เป็นเมตตาต่อกันแล้วก็ให้อภัยกันครับอันนี้สำคัญจะละได้นะหลักของมันก็คืออย่างนี้ครับคืออีกนิดนึงครับอาจารย์โอกาสโกรธได้ผมคิดอย่างนี้นะโกรธได้แต่ไม่อาฆาตใช่เออตอนนี้สำคัญเราไปอาฆาตกันนะคือไอ้ความอาฆาตคือหมายถึงว่ามันไม่มีการให้อภัยแล้วล่ะครับใช่คือเขาเรียกว่าผูกโกรธก็ไอ้ตัวนี้ครับผูกโกรธแบบเขาถ้าภาษาชาวบ้านเขาบอกว่าไม่เผาผีกันนะอย่างเงี้ยไม่ดีนะไม่เผาแช่งกันเอาไว้ไงนะแช่งชักหักกระดูกอย่างเงี้ยนะผมว่าการสามัคคีกันนะดีที่สุดครับไม่ต้องทะเลาะกันเขาเรียกร้องกันอย่างนี้ตลอดแหละครับครับรู้รักสามัคคีแต่คนที่ให้อภัยคนอื่นได้เป็นคนที่มีจิตใจสูงนะครับ
ผมก็ว่าแล้วก็ถ้าเราให้อภัยคนอื่นไม่ได้เนี่ยมันจะไม่มีความสุขครับอาจารย์บอกคนที่มีความโกรธถ้าพูดถึงเขาน่าสงสารนะครับเผาเนี่ยครับเขามีความความหงุดหงิดกับความโกรธนี่มันเป็นน้องของความโกรธเป็นโทสะมูระใกล้ๆกันนะตอนนี้โยมบอกเริ่มหงุดหงิดท่าน3รูปแล้วอย่างนี้ครับอาจารย์อีกนิดนึงนะครับเรื่องความโกรธเนี่ยเรื่องความอาฆาตเนี่ยผมว่าถ้าเราโกรธใครถ้าเราไม่ชอบใจใครหรือว่าเราให้อภัยเขาไม่ได้เราอย่าอยู่กับเขาเลยพอเราถ้าเราอยู่ปุ๊บมันจะทำให้เราทำกรรมที่ไม่ดีถอยดีกว่าผมทำงี้นะหนีเลยนะมันก็ต้องคือหลบไปก่อนหลบไปก่อนเพราะว่าอะไรครับเราอยู่แล้วเราเจริญกุศลไม่ได้ครับกุศลมันไม่เกิดครับมันก็ไม่เกิดประโยชน์กับตัวเราฉะนั้นเราก็ต้องถอยเขาไม่ถอยเราก็ต้องตั้งหลักตั้งหลักไม่ใช่ถอยหนีเลยครับตั้งหลักตั้งหลักวันนี้ครับต้องตั้งหลักครับวันนี้ต้องตั้งหลักคือนี่ก็คือสิ่งที่เราให้กันพื้นฐานไว้ก่อนเนาะครับครับคือพูดง่ายๆก็คือพระก็ต้องทำเหมือนโยมนั่นแหละอันเดียวกันนั่นธรรมะอันอย่างเดียวกันไม่ใช่พระท่านบรรลุแล้วเหรอท่านโกรธได้เป็นแล้วพวกเป็นอย่างเราเพื่อนพวกเครียดดอกมันก็เครียดอยู่อาจารย์ครับมีข้อนะครับต่อครับทำอย่างไรให้เป็นคนไม่คิดมากโอ้ยง่ายนิดเดียวครับก็ไม่ต้องคิดก็ไม่ต้องคิดเออทำไมตอบง่ายจังถามง่ายดีเนาะแต่ก็ตอบยากนะท่านบอกว่าธรรมชาติแห่งจิตนี้เนี่ยมันจะไม่ว่างเว้นจากการคิดหรอกครับในฉับตาหน้าสูตรครับมันต้องคิดอยู่อย่างนี้แหละฮะตลอดท่านอุปมาอย่างนี้ครับตาหูจมูกลิ้นกายใจอุปมาเหมือนสัตว์6ชนิดตาเปรียบเหมือนงูหูเปรียบเหมือนตาหูเปรียบเหมือนจระเข้จมูกเปรียบเหมือนนกจมูกลิ้นเปรียบเหมือนสุนัขบ้านกายเปรียบเหมือนสุนัขจิ้งจอกใจเปรียบเหมือนลิงครับในพระไตรปิฎกครับฉะนั้นใจเนี่ยโอ้ยมันห้ามไม่ได้หรอกโยมมันต้องคิดมันไม่อยู่เฉยมันไม่อยู่นิ่งคือมันไม่ว่างเว้นไปจากอารมณ์เป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์เกิดขึ้นพร้อมกับอารมณ์แล้วมันก็ดับพร้อมกันเกิดดับเกิดดับเกิดดับอาจารย์ครับนิดหนึ่งครับพระอรหันต์คิดไหมท่านไม่ยึดดีกว่านะเพราะท่านไม่ยึดครับไม่ยึดไม่ปรุงแต่งให้มันเสริมแต่ธรรมชาติของจิตจริงๆนั้นก็มันต้องคิดอยู่แล้วครับธรรมชาติใดย่อมคิดธรรมชาตินั้นชื่อว่าจิตแต่ท่านไม่ไปยึดในความคิดที่มันเกิดขึ้นไม่ได้ปรุงแต่งเสริมมันเป็นธรรมชาติที่นำไปมันไปเนี่ยการปรุงแต่งเนี่ยมันไม่ว่างเว้นจากการคิดหรอกการรู้เท่าทันรู้เท่าความคิดให้รู้เท่าทันทำอย่างไรให้เป็นคนไม่คิดมากเฮ้ยก็อย่าคิดมากก็คิดน้อยๆไม่ยากไม่ยากคนที่ไม่คิดคิดได้มีก็คือเข้าฌานให้ได้นะครับเข้าภวังค์ครับเข้าถึงอัปปนาถึงฌานที่4ฌานที่4จตุตฌานแนบแน่นครับในสมาธิถ้าออกจากสมาธิแล้วก็คิดคือเก่าคิดเหมือนเดิม คือคนที่เข้าสมาธิได้นะก็คือมันจะไปอยู่กับอารมณ์เดียวเรียกว่าเอกคตาตัวนั้นแต่ถ้าเกิดว่าจะนั่นจริงๆแนบแน่นจริงๆก็คือเข้าฌานสมาบัติครับสมาบัตินี่ก็ต้องระดับอนาคามีแต่ผมสังเกตแล้วดูหน้าตาน่าจะได้สมาหลับมากกว่านั้นแต่ว่าโยมชอบไปเข้าสมาบัติกันนะตอนนี้เริ่มแล้วครับอาจารย์ครับไม่ออกโอ้ยังอยู่ครับยังอยู่ขนาดหลับยังจ๋าได้เลยครับมีไหมตอนนี้หมดแล้วครับอาจารย์ตรงนั้นหมดแล้วนะคุณตาว่าไงคุณตามีคำถามต่อไหมทางคนนี้ก็ผมก็มีปัญหาเล็กๆน้อยๆก็ไม่น้อยเท่าไหร่หรอกคือเรื่องพระพุทธเจ้าของเรานี้พระองค์มีพระนามตั้งหลายชื่อใช่ไหมครับอย่างพระตถาคตพระสัพพัญญูเจ้าแล้วคำว่าพระตถาคตนี่ผมก็เคยได้ยินบางคนเขาพูดว่าคนไทยเรานี้คดโกงกันมากเพราะว่านับถือศาสนาพระตถาคตไอ้ลงนามตรงท้ายว่าคดๆนี่แหละก็คนเลยคดโกงกันจริงแค่ไหนขอพระอาจารย์อธิบายเดี๋ยวขอตอบเองข้อนี้โอ้โหไม่ใช่บาลีโคกนะตมาเรียกบาลีเถื่อนเลยคิดได้ยังไงครับตถาเหมือนอะไรนะเอ้บ้านอาตมาโอ้อายัมมาทันตาเลยเนี่ยกรรมทันตาว่าอายัมมาทันตาไม่ใช่ความหมายคำว่าตถาคตแปลว่าผู้คงที่ที่อาตมาสวดตั้งแต่เบื้องต้นจำไหมชื่อพุทธเจ้าหมดเลยนะที่อาตมาก่อนจะเทศอ่ะมีชื่อกี่อย่างจำไว้นะพุทโธก็เป็นชื่อพุทธเจ้า
พุทโธตถาคตของโยมเนี่ยแปลว่าผู้คงที่นะไม่ใช่คดๆแล้วเป็นนั่นนะคดโกงอะไรนะไม่ใช่คนละอย่างกันเอาจะไล่ฟังนะชื่อพุทธเจ้ามีดังนี้นะพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทัสสะพะโลผู้มีกำลังทั้ง10ศรัทธาเป็นครูของเทวดาและมนุษย์เรื่องภูริทัตชาดกเนี่ยไปดูเลยนะโยมอรรถกถาเนี่ยนะภูริทัตชาดกเนี่ยที่พระราชาเมืองนั้นเนี่ยไม่ยอมยกลูกสาวให้เขาครับพญานาคก็เลยโกรธเพราะว่าพระราชานี่มีลูก2คนแล้วก็ให้ลูกเนี่ยลงไปเล่นน้ำก็เลยเจอเต่าตัวนี้เขาลูกก็เลยคิดว่าเต่านี่เป็นยักษ์เต่าตัวนี้ก็เลยโกรธครับเพราะว่าพระราชาเอาเต่าตัวนี้ไปปล่อยในแม่น้ำยมุนาก็เลยลงไปถึงพบพญานาคพอถึงพบพญานาคปุ๊บเต่าตัวนี้ก็เลยทำตัวคิดว่าตัวเองเนี่ยคือหลอกพญานาคว่าตัวเองเนี่ยเป็นทูตนะไปบอกว่าเนี่ยพระราชาเมืองนี้จะยกลูกสาวให้พอพญานาคขึ้นไปพระราชาบอกไม่ได้ส่งทูตไปนะก็เลยบอกว่าเอ้าถ้าไม่ยกให้โดนนะมีเรื่องนะเป็นไงครับก็ต้องมีเรื่องครับพญานาคขึ้นมาครับพอขึ้นมาไม่ได้ปรากฏบนต้นมะขามอย่างนี้หรอครับไม่ได้ปรากฏแบบมีรอยครับแต่ไปอยู่ไหนครับทางสี่แยกก็ดีไปอยู่ตามบ้านก็ดีปรากฏเป็นตัวเลยนะครับพญานาคเป็นตัวใหญ่ๆคนก็กลัวคนก็ตีโพยตีพายว่าทำไมพระราชาไม่ยกลูกสาวให้เขาเกิดความเดือดร้อนสุดท้ายพระราชาต้องยกลูกสาวให้นะครับประมาณเป็นตัวครับแต่ถ้าเป็นรอยในสมัยครั้งพุทธกาลไม่ค่อยมีครับครับครับอันนี้ก็พูดให้คิดนะครับก็ไม่ใช่ว่าจะได้พบได้เจอกันง่ายๆครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่มีนะมันต้องมีเหตุพบภูมิที่สามารถเป็นแล้วยังเป็นอยู่ด้วยแล้วก็เป็นสัตว์เดรัจฉานบวชไม่ได้นะเห็นไหมที่ว่ามาปลอมตัวมาเป็นนาคโอ้ครับบวชไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยคนที่จะมีสิทธิ์ได้บวชก็คือเป็นมนุษย์เท่านั้นและเป็นผู้ชายอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะก็เป็นต้นบัญญัติของการบวชที่จะต้องเป็นมนุษย์ผู้ชายครับใช่ไหมฮะสรุปก็คือพญานาคในพระไตรปิฎกมีนะครับพระอาจารย์ครับแต่ว่าที่เบียนลอยเนี่ยไม่รู้ก็คือ เรื่องราวพวกเนี้ยครับถ้าเกิดว่าเอามาพูดเอามาขู่กันแล้วมันง่ายไงเหมือนผีแม่ไม้อย่างเงี้ยนะ ผีแม่ไม้เนี่ยถ้าเกิดเอามาพูดแล้วมันก็น่ากลัวนะจริงๆแล้วก็น่าสงสารผีแม่ไม้เหมือนกันนะถูกอ้างอิงเยอะเลยยุคปัจจุบันนี้ถูกอ้างอิงเยอะเลยถ้าเกิดว่าเขาจะใช้สิทธิ์บ้างเนี่ยอย่าเอาฉันไปขายเลยนะจริงๆฉันก็อยู่พอฉันอย่างงี้นะครับพระอาจารย์วิมหาวิชัยมีเรื่องพญานาคมั้ยครับตอนนี้ผมเห็นลูกหลานพญานาคกำลังเพ่นพ่านเต็มไปหมดเลยครับนั่งอยู่ในง่วงนอนผมว่าเหมือนปลาขาวโดนปิ้งนะครับเขาปลาขาวโยนปลาขาวเหย้าแล้วกระปูปูมีประเด็นร้อนสดสดร้อนร้อนก็คือปูมีหน้าเหมือนคนวันนี้ยอมมารูปให้ผมดูครับแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวมืออื่นสิไปเบิ่งครับพ่ออาจารย์แม่ผมนี่แหละครับโอ้โหขายหน้าเลยปูมีหน้าเหมือนคนครับแล้วยังไงผมก็ยังไม่รู้เรื่องของเขาหรอกครับแต่ก็มีรูปมีอะไรก็ต้องให้เห็นว่าพิสูจน์ว่ามันอาจารย์แล้วมันแปลกตรงไหนถ้าเกิดปูจะหน้าเหมือนคนบ้างปกติดองกระดองมันใช่ไหมครับกระดองปูมันเออครับก็นั่นแหละบอกว่าเวลาบอกให้ยิ้มยิ้มขอเขายิ้มกระพริบตากระพริบตาก็กระพริบตาแต่ผมยังไม่เคยดูนะครับแล้วผมก็คิดว่าผมคงไม่ไปดูหรอกครับนี่เหมือนอาจารย์โอ้โหทั้งหน้าเอาไปร้องวิ่งนะเก็บตัวเข้าไปไงฮะโอ้ถ้าเกิดว่าตามหลักนะครับการเห็นสัตว์เดรัจฉานนี่เป็นผลของอกุศลนะเออถ้าตามหลักในพระอภิธรรมครับการได้เห็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยก็คือผลจากอกุศลเป็นเรื่องอะไรงานนี้ผมบอกแล้วครับเรื่องนี้ประเด็นร้อนครับร้อนจริงๆครับเห็นไหมร้อนจริงๆอย่าพูดอย่าเว้าได้คอยเห็นมาแล้วเจ้าอย่าเว้าไปเพิ่งมาแล้วอย่าพูดครับมันประเด็นร้อนจริงครับช่วงนี้เดี๋ยวเอางี้ว่าไอ้ที่เห็นเนี่ยคือตัวอะไรปูเนี่ยคือสัตว์เดรัจฉานอยู่ในภพภูมิของทุคติภูมิฉะนั้นมนุษย์เห็นสัตว์เดรัจฉานตาเห็นรูปรูปนั้นเป็นวิบากของอกุศลทีนี้อ
อกุศลเนี่ยเป็นเหตุให้ธรรมที่เป็นอกุศลเกิดในใจได้ไหมได้กุศลเป็นเหตุให้เกิดอกุศลอกุศลได้ไหมได้กุศลก็ได้แต่ทีนี้ธรรมเหล่าใดที่เป็นในสายทางเดียวกันมันจะน้อมกันไปทางนั้นที่เป็นอกุศลเนี่ยมันก็จะน้อมไปสู่อกุศลอีกยิ่งขึ้นไปเห็นไหมพอโยมเห็นปูแล้วโยมก็จะไปตีเลขกันแล้วทีนี้ใช่ไหมพอรูปมาให้ดูแล้วมีรูปครับมีรูป มีสาคกครับหลักผ้าสดสดร้อนๆอย่าบอกนะครับนี่20บาทนะครับเนี่ย20บาทโอ้โหรูปนี้นะ20บาทแล้วถ้าเกิดว่าไม่มีการถ่ายรูปถ้าไม่มีการถ่ายรูปสมัยนี้มันมีการถ่ายรูปใช่ไหมถ้าไม่มีการถ่ายรูปนี่ถ้าเกิดมีคนเห็นจะข่าวจะดังแบบนี้ไหมเนี่ยตามกันไปดูไหมไปเหมือนกันนะแต่คงจะไม่มากขนาดนี้เนาะขายรูปก็ไม่ออกปัจจุบันนี้มันมีการถ่ายรูปนะถ่ายรูปขายรูปออกใช่ไหมก็ไม่เห็นแปลกเลยหน้าเหมือนคนเหมือนคนเหมือนปูก็ไม่เห็นแปลกอะไรตรงไหนไม่แปลกหรอกโยมไม่แปลกครับอาจารย์ครับขอกันครับแต่ผมว่าเนี่ยขอดูโอ้โกยมาเนี่ยจะมาดูแม่บอกไม่ว่าจะมาฟังครับผมกำลังจะว่าอยู่นะผมบอกว่าคนที่แปลกเนี่ยนี่เห็นไหมอะไรที่มันแปลกๆนี่คนนี่ชอบนะท่านบอกว่าปุถุชนชอบของแปลกครับนี่ชอบของแปลกปุถุชนชอบของแปลกอาจารย์ครับฝั่งโน้นก็จะมาดูครับโน้นเห็นยืนแล้วครับผมว่าคนที่นอนอยู่ตรงเซจิลุกขึ้นมาดูแน่ๆเอาปูปลุกคนก็ดีเหมือนกันประเด็นนี้ผมบอกแล้วประเด็นร้อนครับดูเอาเองนะเออแมนเว้ยคือยู20บาทเป็นตาซื่ออยู่แล้วที่ผ่านมานะไอ้รอยพญานาคเนี่ยก็เหมือนไปโยมเอามีดไปขูดต้นไม้อ่ะตอนคืนใช่ไหมไปดึกๆด้วยใช่ไหมไปดึกๆเอามีดไปขูดเอาแป้งไปปะใช่ไหมรูปดูใหญ่เลยมันมีคาถาอะไรอีกหรือเปล่าที่ว่าไปขอเลขอ่ะนะมีไหมมีวิธีการพูดไหมพูดเอาอะพูดแบบไหนแบบไหนว่าพูดต่อสักเคเอาว่าแสดงว่าเคยขูดได้เนี่ยกาเมจารูเปบ่ะเออบอกเทวดาโอ้ชุมนุมเทวดาเลยนะโอ้ที่หนักถือว่าวันนี้ถือว่าบอลูคือกันครับจันลูกครับที่หนักไปกว่านั้นก็คือเอาแป้งไปทาท้องเอกข้างโคกข้างโคกโอ้โหมันก็แสบมันก็เช็ดตาแห้งเย็นแห้งเย็นเย็นนะนะต้องเช็ดตาโอ้ยคนมันเป็นความเชื่อความงมงายของมนุษย์เราก็ดูที่โยมบอกว่าทำไงถึงจะว่างเว้นจากความคิดทำไงถึงจะไม่ให้ตัวเองคิดก็มันคิดอยู่ตลอดแต่ถ้าหากว่าเมื่อไหร่ที่เราไม่รู้ว่าอำนาจการคิดเนี่ยมันเกิดจากเหตุของอกุศลก็คือโลภะโทสะโมหะถ้าเหตุแห่งกุศลก็คืออโลภะอโทสะอโมหะใช่ไหมทีนี้โยมไม่รู้เลยไอ้ที่คิดอยู่นะเป็นกุศลหรืออกุศลทีนี้ธรรมชาติของจิตของปุถุชนเนี่ยมันก็ไหลไปกับอกุศลอยู่แล้วครับใช่ไหมความโลภความโกรธความหลงในใจเราเนี่ยพอคิดไปมันก็ปรุงแต่งเห็นไหมแล้วปรุงแต่งไปทางไหนไปหาเลขหาเบอร์หาเงินหาทองนะเพื่อที่จะได้มาเพื่อที่จะมีไปถ่ายรูปมาให้กันครับเอออกุศลนี่ครับอาจารย์ขอโอกาสครับอกุศลเนี่ยไม่ต้องง้อเขาเลยเขาเกิดอยู่ตลอดครับแต่กุศลเนี่ยมันต้องง้อเขานะครับมันก็ต้องจะเลิกครับต้องจะเลิกถ้าเกิดว่าวันนี้มีงานลื่นเริงบันเทิงหมอลำซิ่งมาเล่นเนี่ยผมว่าคนเยอะกว่านี้ครับคนอยากดูเยอะกว่านี้ใช่ไหมฮะอันนี้อะไรเอาพระมานั่งโศกันอยู่ได้สวยยอมมายอมลงครับจิตตีสองแล้วยังไม่ยอมลงอีกนั่นเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนะได้อะไรจากการมานั่งพูดของพระเนี่ยครับเอออาตมาถามหน่อยถามโยมว่าไงโยมไม่ยอมถามโยมได้อะไรจากการมานั่งบรรยายธรรมของพระบ้างแนวบริงินก็ได้งินสาธุสาธุสาธุอ้าวคือว่าอย่างสั้นถือว่าเหรออาจารย์เชื่อมั้ยครับยังไงเราพูดเนี่ยยังไงมืออื่นก็ไปเบิ้งอี้กับปู่คือเขาครับเนี่ยทอดกระทินแล้วเนี่ยโอ้อย่างไรก็จะไปหาปู่อีกแล้วเอ้าพักเรื่องปู่ไว้ก่อนครับผมทิ้งหมดนะ
นิยมบอกว่าไอ้ที่มันไม่ได้ยินก็ได้ยินมันเข้าหลักของอะไรเนี่ยท่านมหาท่านมหาวิชัยครับเป็นผลของการฟังธรรมนะครับย่อมได้ยินสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังสิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วก็ย่อมจะเข้าใจชัดเข้าไปอีกความสงสัยก็จะเหือดแห้งหายไปแล้วก็ใจของเราก็จะเกิดความเริ่มใสใจของเราจะเกิดความผ่องใส มีความอบอิ่มอันนี้เป็นในสงฆ์ของการฟังธรรมและเป็นที่รักของพระศาสดาด้วยนะครับแสดงว่าก็ได้ผลอยู่นะสรรเสริญใช่ไหมโยมได้อานิสงส์เลยนะครับโยมได้รับอานิสงส์ตรงนี้แต่บางคนอาจจะโอ้ยไม่เป็นการรำคาญวันใดสิเรื่องไม่ออกจ้าโอ้ยจ้าไม่ออกข้างหลังอ่ะโอ้ยโอ้ค่ะจ้าหรอโยมมีอะไรถามไหมคือตอนเนี้ยโยมที่ฟังก็อยู่ทางบ้านถ้าเกิดว่าพิจารณาให้ดีนะหรือว่าโยมที่นั่งฟังอยู่ที่นี่ก็ตามประเด็นต่างๆที่นำเสนอมาตั้งแต่หัวค่ำธรรมะต่างๆที่นำเสนอมาเนี่ยผมว่าไม่เป็นจุดน่าสนใจเท่ากับอีปูแล้วตอนนี้นะมันไปหาปูเหมือนกับคนฟังเทศน์อ่ะฟังมาทั้งคืนเลยทั้งวันถึงเช้าตอนเช้ามาจ้องจับเอาอะไรรู้ไหมยอดกฐินยอดกฐินนี่เขามานั่งรอเอาหรือว่ารอฟังทางวิทยุเนี่ยที่ฟังทำมันเนี่ยคือรอเอาตัวเลขนี่แหละฮะที่จะเอาไปลุ้นซื้อหวยประมาณนั้นครับอันเนี้ยเห็นไหมว่าไอ้ความโลภไอ้ความหลงเนี่ยมันทำกระชากใจเราไปทางไหนทั้งที่พากันเนี่ยจูงกันไปเนี่ยพากันบรรยายพากันนิมนต์พระมาเทศมาไกลๆอยู่ดึกอยู่ดื่นนั่งอดตะหลับขับตะนอนกันเนี่ยนะอยู่กันดึกดื่นขนาดเนี้ยสาระมากมายจับประเด็นไม่ค่อยจะเอากันตรงนี้นะแต่ว่าไอ้ประเด็นที่มันเป็นเรื่องของอกุศลเป็นไปในเรื่องของการเสี่ยงเพื่อที่จะได้มีจะได้เอาจะได้เป็นเนี่ยนะมันง่ายมันเร็วมากมาดูนะได้แค่เปลือกได้แค่กระพี้แก่นจริงๆบ่ยอมเอาคือใจของเรามันคือธรรมชาติใจเราไม่ได้ไปว่าใครคนใดคนหนึ่งนะธรรมชาติใจของเราเนี่ยมันน้อมไปกับอกุศลอยู่แล้วมันไปด้วยกันสายทางเดียวกันมันไปไหลลงไปเหมือนน้ำในที่สูงนะฮะมันไหลลงที่ต่ำอย่างนั้นมันไหลลงยากที่จะไปต้านจะไปทานมันฉะนั้นเนี่ยธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่สอนเนี่ยก็คือว่าให้รู้จักกั้นให้รู้จักขั้นมันบ้างมีความอดทนเป็นต้นอย่างเงี้ยนะขันติคือความอดทนเป็นทำเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งจะรู้ว่าตัวเองมีกิเลสหรือไม่มีกิเลสก็ลองอดทนดูอดทนต่อการได้ยินได้ฟังที่จะต้องนั่งนานๆการอยู่ในอิริยาบถใดอิริยาบถหนึ่งนานๆอดทนต่อความทิ่มแทงเสียดใจคำพูดต่างๆที่ทำให้จิตใจนั้นเกิดความขุ่นมัวถ้าเกิดอดทนเนี่ยเราจะรู้ว่ากิเลสมันขึ้นยังไงเหมือนที่โยมบอกว่าเมื่อมันเครียดแล้วเฮ็ดยังไงอันนี้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะมันโกรธแล้วไอ้ทำยังไงอ่ะเมื่อรู้ว่าโกรธก็ต้องอดทนใช่ไหมฮะครับเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นธรรมะนี่จริงแล้วมันต้องนำไปปฏิบัตินะไม่ใช่ฟังอย่างเดียวชาวพุทธเราเนี่ยชาวบ้านเราเนี่ยเรื่องของฟังธรรมเนี่ยยอมรับบางที่พนมมือได้ทั้งคืนเหมือนกันไม่ใช่นั่งแบบเรานี่นะพนมมืออยู่ตลอดเลยบางที่เนี่ยพนมมืออยู่ตลอดก็อยู่ได้หลับไปบ้างโงกไปบ้างโผล่ตื่นขึ้นมาใหม่ก็บางทีอยู่ในท่าเดิมนั่นแหละหลับไปแล้วหลับไปตั้งนานแล้วแต่นี้ฟังแล้วเนี่ยจะได้อานิสงส์อย่างคุณยายบอกเนี่ยไอ้สิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังก็ได้ยินได้ฟังเนี่ยรู้เรื่องไอ้สิ่งที่สงสัยก็เกิดความกระจ่างแจ้งเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันยากที่จะทำให้เรากระจ่างแจ้งขึ้นไปแต่ว่าก็ยังดีนะฮะก็ยังดีที่ได้มีกิจกรรมอย่างนี้แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงของชาวพุทธอย่างน้อยๆเนี่ยงานเนี้ยรู้เลยว่าเราทวนกระแสสังคมทวนต่อแรงเสียดทานต่างๆที่เคยเป็นมาในอดีตใช่ไหมครับครับเขาเคยทำบุญกันเดิมๆแล้วต้องมาเปลี่ยนอย่างเนี้ย
โอ้ยอาจารย์มหาสร้างนี่มาเฮ็ดจังได๋เนาะพระองค์นี้บ่เข้าท่าเลยเว้ยบ่ม่วนเว้ยนะสมมตินะสมมติว่าผมมีความคิดนี้ผมเคยทำแบบเดิมๆคือบ่เอาหมอลำซิ่งมาโลดเราก็บ่ให้กินบ่ให้ขายวัดกูไปกินบ้านอื่นมาก็ได้เว้ยลองเบิ่งหน้าสิปันใดวะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะคือมันต้องทวนต้องโอ้โหสารพัดเลยที่จะรองรับสิ่งเหล่านี้เพราะนั้นเนี่ยสิ่งดีเนี่ยถึงแม้ว่าทำยากทำได้ยากแต่เราก็ต้องทำนะขอโอกาสครับอาจารย์เคยได้ยินอยู่คำหนึ่งนะโยมบ้านนี้แหละพูดเขาบอกว่าครับตั้งแต่เป็นบ้านมาเนี่ยไม่เคยมีอย่างเงี้ยมันรู้สึกเลยนะว่าเราก็เอ้ยมันน่าสงสารนะครับครับที่บอกที่เขาพูดคำนี้มันคล้ายๆภาษาอีสานเขาบอกภาษาอีสานเขาบอกมันเหลือใจมันคือบ่เคยมีแท้จริงเสียเออแต่ถามว่าผมเชื่อผมไอ้ที่ว่าไม่เคยมีนี่เขาลำคาญเขาเบื่อหรือเปล่าอะไรเอ๊ะมาทำอะไรแปลกๆไม่คือเก่าหรือเปล่าก็เราแปลกนั่นนะครับก็เราแปลกแหวกแนวครับแต่สิ่งหนึ่งผมเชื่อมากๆเลยครับอาจารย์เชื่อมั่นว่าคนอีสานไม่ใช่คนโง่แต่คนอีสานขาดคนที่จะมาบอกครับเพราะว่าทุกวันนี้พระเรามันไม่ใช่แต่คนอีสานแล้วฮะครับทุกคนไทยครับทุกพื้นภาคครับผมเป็นคนอีสานเนี่ยผมมันที่เราทำทุกวันนี้เพราะเราขาดนะครับผมทำงานอบรมเด็กทุกวันนี้เพราะผมขาดในสมัยที่ผมเป็นเด็กเพราะไม่มีใครมาอบรมผมอะไปโรงเรียนก็ไม่มีงานค่ายหรอกครับเรียนจนจบม.6ไม่มีใครเข้าค่ายเลยแล้วพอจะไปบวชเนรเขาก็ขู่ว่าบวชเนรเป็นอย่างงี้อย่างนี้พอมาบวชพระก็ไม่มีก็บอกว่าบวชพระมันยุ่งยากอย่างนี้ผมคิดว่าพอเรามาบวชปุ๊บเอ๊ะทำไมเห็นครูบาอาจารย์ท่านทำงานอย่างเงี้ยบอกอบรมเด็กดีนะแต่ก่อนทำไมเราไม่เคยโดนอบรมเลยพอเราทำได้เราก็ทำครับอย่างเงี้ยที่ครูบาอาจารย์พาทำอย่างนี้ครับคิดว่าที่เราทำเพราะเราขาดพอเราขาดเราก็รู้สึกว่าคนอื่นเขาก็ขาดแล้วก็เลยให้เขาเราก็มองปู่ตาย่าใหญ่ก่อนที่จะมานั่งได้ขนาดนี้ทุกคนเคยทำถูกบ้างไม่ถูกบ้างตามหลักคำสอนทางศาสนาเราต้องยอมรับว่าเบื้องต้นเนี่ยเราต้องทำผิดกันมาก่อนค่อยมาทำถูกใช่ไหมคุณตาคนเราเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่เนี่ยทำอะไรก็แล้วแต่ถูกไปหมดเลยพอเรารู้ถูกแล้วเราก็อยากจะนำสิ่งถูกเนี่ยไปเผยแผ่ไปบอกไปแนะนำโยมถึงกล้ารวมใจกันทำงานอย่างเงี้ยจัดงานกฐินอะไรต่างๆที่มันไม่ประกอบด้วยอบายมุขไม่ประกอบด้วยเหล้ายาอบายมุขต่างๆเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะทวนกระแสสังคมบ้างครับอย่างนี้นะแล้วอีกคืออย่างครับอาจารย์แล้วอีกอย่างนึงว่าพระเราก็ทำงานคนเดียวไม่ได้มันต้องอาศัยต้องมีทีมครับต้องมีทีมครับครับอย่างไอ้ผมจัดโต้ลุงเงี้ยพระอาจารย์ไม่มากันผมก็ทำไม่ได้แต่ถ้าเรามากันโยมไม่ฟังก็ทำไม่ได้อีกองประกอบมันก็ต้องพร้อมๆกันเออแล้วมันจะรุ่งไหมเนี่ยแน่นอนครับตอนนี้มันจะตีสองอยู่แล้วใครไม่ฟังเราก็พูดครับอาจารย์นิมนต์พระอาจารย์มหาวิชัยต้องใส่ต้องนิมนต์ท่านอาจารย์มหาวิชัยอีกรอบหนึ่งสองชั่วโมงเดี๋ยวผมมันมีอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะขอถามผมถามเองเลยกันนะครับไอ้พวกเครื่องกฐินเนี่ยบางทีเนี่ยครับอาจารย์เรามีความเข้าใจว่าของที่เป็นเครื่องกฐินทั้งหลายส่วนมากเนี่ยโยมจ้องกันที่ไปเห็นหลายๆที่นะครับไม่ว่าจะเป็นมะพร้าวเป็นกล้วยเป็นอะไรเนี่ยเขาบอกว่ากินแล้วมันเป็นมงคลอย่างที่ตอนนั้นก็บอกว่าเอาถ้าเราเอาป้ายจระเข้เอาป้ายตะขาบไปแขวนไว้ตามบ้านร้านค้ามันจะทำให้ค้าขายร่ำรวยแล้วก็ต้องแย่งกันนะครับทีเนี้ยแต่จริงแล้วโยมที่โยมเขาถวายเนี่ยผมก็คุยไปนะว่าของที่เขาถวายพรุ่งนี้เนี่ยมันเป็นของพระก่อนที่โยมจะเอาเนี่ยอย่างพวกมะพร้าวพวกอะไรเนี่ยเดี๋ยวให้พระสละให้ก่อนนะครับแล้วถามจริงนะครับอาจารย์กินแล้วมันเป็นสิริมงคลยังไงพวกเนี้ยไอ้พวกมะพร้าวไอ้พวกต้องถามท่านอาจารย์มหาวิชัยครับฉันแล้วก็ขี้ครับ อะไรฉันแล้วโอ้โหพูดออกอากาศด้วยนะอุจจาระทายอุจจาระกันยายถ้าฉันแล้วไม่ถ่ายก็มรณะภาพนั่นนะสอนเนนบอกว่าถึงฉันดีฉันแล้วขี้ไม่มีเหลือถึงอยู่ดีเพียงหลบฝนตนพึงดีตายก็ดีหมดปัญหาเพราะยาแพงฉันข้าวจานแมวอาบน้ำในคูนอนกุฏิเล้าหมูฟังยุงร้องเพลงขอบคุณพระธรรมที่มีมาม่าฉันในวันนี้ครับทำไมอาตมาเป็นสมณเณรอ่ะนะก็สอนเณรอย่างนี้
ถามว่าการเรื่องกินเนี่ยไม่เป็นมงคลหรอกโยมพุทธเจ้าไม่ได้ตัดไว้นะการกินกล้วยเป็นมงคลอันสูงสุดเอาพ่ออาจารย์ครับนิดนึงบางบ้านแย่งกันนะเลยครับครับบางบ้านแย่งจองด้วยอาจารย์เนี่ยจองเลยจองไว้ก่อนเลยจองไว้ก่อนเพราะว่าอยากจะให้มันเป็นสิริมงคลแต่จริงในมงคล38ไม่มีไม่มีนะครับเรื่องการกินนี่ไม่ได้กล่าวว่ากินอะไรจะเป็นมงคลนะฮะท่านบอกว่าให้รู้จักประมาณในการกินจะเป็นมงคลอยู่นะอาจารย์ครับรู้จักประมาณประมาณในการบริโภคพระเจ้ามีข้อที่ปฏิบัติไม่ผิดที่ท่านกล่าวไว้นะฮะสิ่งที่ปฏิบัติไม่ผิด1อินทรีย์สังวรการสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ไม่ผิด2โภชเนมัตตัญญุตารู้จักประมาณในการบริโภคอาหารก็ไม่ผิด3ชาครยานุโยคประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นอยู่เหมือนญาติโยมเนี่ยประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นอยู่ในคืนนี้ไม่ผิดฉะนั้นว่าสรุปแล้วการกินกล้วยก็ตามกินมะพร้าวก็ตามกินแล้วมันก็อิ่มแล้วก็ต้องคายออกไม่เห็นเป็นมงคลอะไรอยู่แค่นี้แหละครับสาธุครับอ๋อตกลงก็จะแย่งกันนะบ้านเฮาเนี่ยพระแจกให้นะจริงๆแล้วผมก็บอกโยมแล้วครับพระอาจารย์ว่าผมไม่เจ็บไม่ล็อกก็ให้โยมไปแจกโยมไปครับนิมนต์พระอาจารย์นี่เสริมนิดความจริงแล้วเนี่ยโบราณประเพณีปฏิบัติมาก็คือว่าเป็นการสงเคราะห์อนุเคราะห์กันในเรื่องของการทำบุญใหญ่ซึ่งมันทำได้ยากเมื่อก่อนการเดินทางการไปมาหาสู่กันมันก็ยากลำบากนะเมื่อมีความยากลำบากการมาหาไปมาหาสู่กันเนี่ยกองทัพมันก็ต้องเดินด้วยท้องครับเขาก็มีการเอาผลไม้พวกนี้ร่วมกับการเดินทางมาด้วยในส่วนหนึ่งที่เขาบอกว่ามีการทำทางใช่ไหมฮะในอดีตทำทางมาว่าจะเอากฐินมาก็มีการเลี้ยงของข้าวปลาอาหารพวกที่พอที่จะมีอยู่แล้วติดกันมาติดเกวียนติดอะไรมาเนี่ยนะพวกกล้วยพวกมะพร้าวอะไรพวกนี้นะอันนั้นส่วนกินนะส่วนกินแล้วก็ส่วนเอาไปทำบุญก็เป็นส่วนเป็นเอาไปทำบุญทีนี้พอเห็นว่ามันมีของเยอะอย่างเนี้ยถ้าเกิดเอาแล้วเนี่ยถ้าเกิดเอาไปกินเอาไปคิดว่าจะเป็นมงคลเมื่อเข้ามาวัดแล้วเอาไปถวายแล้วเนี่ยจะเป็นมงคลเป็นความเชื่อของบุคคลมากกว่าไอ้คำว่ามงคลนั่นก็อยู่ใน38มงคลครับที่ว่าธรรมะ38ข้อที่จะต้องทำให้มงคลเกิดขึ้นในบทอเสวนามันเป็นภูมิปัญญาของโบราณของปู่ย่าตายายปราชญ์บัณฑิตรุ่นเก่าที่พาทำมานะการเลี้ยงดูปูเสือการอยู่ร่วมกันอย่างไรอย่างมีความสามัคคีแล้วก็มีการอุบายในการเอารูปสัตว์ต่างๆมาติดไว้ให้ร่วมในกระบวนในการเดินทางไปทอดกฐินด้วยแล้วก็พูดถึงอธิบายถึงคุณลักษณะของสัตว์ชนิดนี้ชนิดนี้ชนิดนี้ครับแล้วก็มีอยู่ในวรรณคดีใดก็เอามาผสมประกอบกับเรื่องเล่าต่างๆทีนี้เนี่ยแหมเรานี่ไม่ห่างไม่ว่างเว้นจากชอบของขลังกันอยู่แล้วนะชอบอะไรที่มันก็เห็นทุกที่อ่ะนะโยมจะมาจากไหนแม้แต่คนกรุงเทพอยู่ใกล้ความเจริญเจริญที่สุดเขาก็แย่งกันยิ่งนิยมใหญ่แย่งธงพวกนี้นะก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่ว่าเอาไปแล้วมันจะดีไหมอย่างไรเนี่ยถ้าหากว่าประพฤติปฏิบัติตัวไม่ดีไม่อยู่ในศีลในธรรมก็ยังทุกข์เหมือนเดิมก็ยังเสียหายเหมือนเดิมนั่นแหละนั่นมันอยู่ที่เราการประพฤติปฏิบัติตัวของเรานี่แหละที่ดีที่สุดก็คือทำอยู่ในศีลในธรรมครับครับคือขอการครับคือบางทีเนี่ยที่โยมคิดว่ามันเป็นมงคลเพราะว่าของที่มันอยู่ในตรงนั้นน่ะมันเป็นอะไรบริวารกฐินแล้วก็รู้สึกว่ามันขลังนะครับแล้วก็อยากจะได้กันแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเหมือนที่พระอาจารย์ท่านบอกว่าการกินสิ่งเหล่านั้นนะมันก็ไม่ได้ตัดพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ตัดว่าเป็นมงคลนะทีนี้แล้วเรื่องเนาะกฐินก็ผ่านไปนะครับเอาตอนนี้ตีสองอ่ะไม่ออกตื่นหลับไปเนี่ยโอ้สู้เหมือนกันนะเนี่ยเนาะนะก็เดี๋ยวนิมนต์พระอาจารย์ดีกว่าปารภเรื่องมากาแฟบ่สาธุสาธุตามีอะไรถามอีกบ่
ครับไม่ถามแล้วมีโยมไม่ออกว่าจังไดข้างหลังบ้านไทยนิยมยังไม่ถามนะวันนี้นะตกลงสิไปเบิ่งอีกระปูป่ะเนี่ยบ่มีแนวถามบ่โหลดเป็นบ่นะเดี๋ยวพระจะถามบ้างเด้อเดี๋ยวพระจะถามบ้างโยมบ้านเทพกลับละไปยังเพิ่นครับเดี๋ยวก็จะมาก็ปารภไปเรื่อยๆนะจริงๆเรื่องกฐินมันมีปริศนาหลายอย่างอย่างที่พระอาจารย์ท่านพูดเมื่อกี้นี่ว่าทำไมต้องมีธงนะธงเนี่ยพวกจระเข้พวกตะขาบสมัยก่อนทำไมต้องมีมะพร้าวทำไมต้องมีกล้วยเพราะว่าสมัยก่อนลำบากได้ย่อยที่เดินทางไปทอดกฐินแต่ละเทียมันบอกว่าส่วนสิเฮ็ดกฐินได้นะตัวทางนี่แปนเบิดนะไปเฮ็ดทางเฮ็ดอย่างกันเวลาฟันนางฟันจอมปวกฟังต้นไม้ต้นไหลมันก็กลายเป็นรูปนั่นรูปนี้นะแต่ว่าซุมือนี่ทางมันแปนเบิดแล้วเขาก็บ่ต้องทางในพวกท่งพอดีพวกท่งเตาท่งจระเข้ก็ดีมันก็เลยเป็นมาตั้งแต่สมัยก่อนนั่นแหละที่เพิ่นทางทางฟันทางขึ้นมาแต่ว่าอีกอย่างนึงที่ปริศนาเพิ่นบอกไว้ก็คือว่าถอดกฐินแล้วพยายามถอดกิเลสจากของน้ําอาตมาชอบมากเลยวันนั้นฟังพระอาจารย์มหาทรงชัยท่านเทศนะท่านบอกว่าโอ้ยพวกผู้เจ้านี่เนาะขนของเข้าไปหลายๆขนไปวัดน่ะขนถวายพระถวายพระหลายแต่ว่าทุกข์คือเก่าอาตมาชอบมากเลยครับเนี่ยนะยังจำขึ้นใจเลยครูบาอาจารย์ท่านเทศเนี่ยคนเราทุกวันนี้ทำบุญเยอะนะให้ทานดีนะตั้งออกตั้งใจเนี่ยบางคนเนี่ยเป็นต้นมา2ต้น3ต้นเป็นบ่เขาบอกว่าต้นละ500บางคน 3,000 4,000 ถวายแต่ถวายไปไม่กี่วันทุกข์อีกแล้วทุกข์เพราะอะไรเพราะว่าเนี่ยเรายังบางใจในการใช้ชีวิตหรือว่าเรายังปฏิบัติธรรมเนี่ยยังมันเขาพูดง่ายๆคือยังไม่เข้าถึงนะก็ไม่ว่าจะเป็นผู้พูดก็ดีนะมันก็ทุกข์แหละโยมฉะนั้นเนี่ยท่านถึงบอกว่าเวลาที่เรามาทำบุญเวลาเขามาทำบุญนะเขามาถอดกฐินมาถวายของมาถ่ายท่านเขาก็ต้องถอดกิเลสจากของนั่มนะสละเพื่อย่ำละกิเลสจากของว่างใจให้มันเป็นเมื่อนั้นก็ไปเทศนะเทศดูนะเรื่องอย่างสีนะบอกดูเพราะว่าอย่างเห็นฤทธิ์ตนโยมบางทีโยมมาทุกข์นะทุกข์ใจนะอยากจะพ้นทุกข์อาจารย์บุขาถวายง่าสร้างแล้วเป็นอย่างก็ทุกข์เอ้าเกี่ยวอย่างกันแต่เพิ่นว่าถวายง่าสร้างเป็นอย่างก็ทุกข์ถ้าเพิ่นบอกว่าถวายง่าสร้างแล้วบ่ทุกข์นี่คนก็สิถวายง่าสร้างเบิดประเทศแม่นบ่ล่ะนะฉะนั้นแล้วเนี่ยตรงนี้สำคัญนะเรื่องของการที่เรามาถวายท่านมาให้มาทำบุญทำท่านน่ะเนี่ยเราก็ต้องสละกิเลสทอดกิเลสเราด้วยเนี่ยท่านบอกว่าทอดอะไรจระเข้ก็คือความโลภเวลาแขมันกินนะมันบ่ยำอ่ะมันคือลึดคือลึดเลิศนะแล้วก็ตะขาบพวกเนี้ยทอดโทสะเราก็เห็นโทษเห็นภัยของความโกรธนะอย่าเข้าไปผูกโกรธกินนาลีกินนอนก็โทษของความหลงนะฉะนั้นตัวนี้สำคัญนะฝากไว้เด้อนะอาจารย์มหาพิชัยมรณนิมนต์ครับสำหรับธรรมะที่ได้กล่าวมาทั้งหมดก็พูดไปด้วยความปรารถนาดีนะแล้วก็ขออนุโมทนาในสิ่งที่พวกเรากล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องการกระทำแบบนี้ คนพาลอาจจะไม่สรรเสริญแต่บัณฑิตท่านสรรเสริญในการทำแบบนี้นะคนที่เขาต้องการบุญกุศลจริงๆนะโยมเขาก็ต้องทำแบบนี้แหละแล้วก็เราก็จะได้คนที่เป็นคนบุญเข้ามาช่วยเหลือเราจริงๆถ้าเราจัดงานหรือทำงานแบบไม่ถูกเราก็จะได้คนที่ไม่ได้จริงใจกับเราเขาก็จัดงานเพื่อจะได้สนุกสนานจะได้ดื่มเหล้าเฮฮากันไปก็เอาบุญบังหน้าเอางานบุญงานบุญแต่ว่าการกระทำไม่เป็นบุญเลยที่จะมาเล่าให้ฟังจัดงานกฐินฆ่าวัวตัวหนึ่งฆ่าหมู5ตัวอย่างเงี้ยบอกว่าเป็นงานบุญเอาบุญไปอ้างแต่ว่าการกระทำออกมามันไม่เป็นบุญแต่พวกเราในโยม จัดงานบุญจริงๆเราก็ได้บุญจริงๆคนที่เขามาช่วยเหลือเราคนที่เขาเข้าใจผู้ที่เป็นนักปราชญ์บัณฑิตมาเห็นเขาก็สรรเสริญอนุโมทนาเขาก็อยากจะช่วยแต่ถ้าเราทำไม่ถูกผู้ที่เป็นนักปราชญ์บัณฑิตเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะช่วยคนพาลเนี่ยเขา
ไม่ค่อยปฏิจักษ์เท่าไหร่หรอกโยมแต่ผู้ที่เป็นนักปราชญ์บัณฑิตเขามองออกอันไหนควรช่วยเหลือควรที่จะอนุเคราะห์เกื้อกูลถ้าเราทำถูกก็จะมีสิ่งที่ถูกต้องตามเรามาถ้าเราทำความดีความดีก็จะไหลเข้ามาสู่หาเราถ้าเราทำไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีก็ไหลเข้ามาหาเราต่อมาก็อนุโมทนาในการจัดงานแบบนี้แล้วก็ขอให้การจัดงานแบบนี้แผ่กระจายไปทั่วภาคอีสานหรือทั่วประเทศของชาวพุทธเราขอให้ชาวพุทธเราเข้มแข็งนะเข้มแข็งแล้วก็ยืนหยัดอยู่ด้วยกำลังศรัทธาที่มั่นคงเกิดอะไรขึ้นมาก็อย่าให้หวั่นไหวอาตมาก็ขออนุโมทนาแล้วก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนคืออยากจะเช็คดูว่าโยมเนี่ยนั่งกันอยู่เนี่ยไม่ใช่แต่เฉพาะพวกโยมฟังอยู่นะยังมีทางบ้านเขาฟังกันอยู่เยอะเขายังไม่หลับนอนก็มีบางทีเนี่ยประเด็นที่เราพูดไปเนี่ยเขาอยากจะมีส่วนร่วมอย่างเงี้ยแล้วเปิดโอกาสให้เขาร่วมด้วยเป็นไงดีเหมือนกันนะครับอาจารย์โยมเขาอยากจะมีส่วนร่วมว่าเอ๊ะแหมมันคาใจถามได้แต่คนในข้างในบ่คนข้างนอกนี่ถามด้วยไม่ได้บ่นะจะถามด้วยวิธีไหนดีนะอยากรู้เรื่องนี้จังเลยเนี่ยก็เปิดโอกาสอยากจะรู้ด้วยว่าโยมยังฟังกันอยู่หรือเปล่าหรือว่าหลับกันไปหมดแล้วเปิดโอกาสที่เบอร์โทรศัพท์ก็หมายเลขเดิม0833275700ไม่ว่าท่านฟังอยู่ที่ใดมุมใดในรัศมีการกระจายเสียงออกอากาศอยู่ในขณะนี้ไม่ว่าจะฟังอยู่คลื่นใดก็ตามขณะนี้เป็นบรรยากาศการสนทนาธรรมแบบสดๆนะถามตอบอยู่ที่วัดสีชมพูบ้านนาซุมแซงตำบลเทพคีรีอำเภอนาวังจังหวัดหนองบัวลำพูท่านสามารถโทรเข้ามาที่หมายเลขโทรศัพท์0833275700เจริญพรโยมเจริญพรโทรมาจากไหนกลับนมัสการเจ้าค่ะว่าอย่างไรล่ะอยากฟ้าขาวเจ้าค่ะฟ้าขาวมีเรื่องใดนอกไปเนี่ยฟังอยู่เจ้าค่ะยังไม่แน่นอนว่ายังไงโยมจะมีอะไรถามไหมไม่มีถามค่ะอ๋อมีถามโทรมาให้กำลังใจพระเนาะค่ะโยมผาขามนี่อยู่ตำบลอะไรนะคำตำบลโนนปอแดงเจ้าค่ะโนนปอแดงอำเภออะไรอำเภออำเภอผาขาวจังหวัดเลยผาขาวจังหวัดคนเมืองเลยตัวเนี้ยว่าเลยแม่เจ้าว่าหัวไต้บ้านโนนกกขาเจ้าค่ะบ้านโนนกกขาอ้าวสาธุนะฟังมีประเด็นไหนจะถามครูบาอาจารย์หรือเปล่าไม่มีเจ้าค่ะไม่มีนะโทรให้กำลังใจค่ะโทรมาให้กำลังใจว่าจะฟังอยู่มีเพื่อนฟังอยู่เนาะค่ะอ้าวสาธุสาธุเจริญพรฟังมาตั้งแต่ต้นค่ะสาธุเจริญพรลาเจ้าค่ะเจริญพรโอ้โยมที่โทรเข้ามาถ้าช่วงที่คุยสนทนาอยู่ทางโทรศัพท์เนี่ยโยมช่วยเบาวิทยุนะต้องเบาเสียงวิทยุแล้วฟังทางโทรศัพท์ไว้อย่างนั้นนะทางบ้านก็จะฟังสับสนมันก็จะฟีดแบ็กกลับไปกลับมากลับไปกลับมาเอ๊ะตกลงใครถามใครใครตอบใครหน่อยนะอนุเคราะห์คนที่ไม่ได้ถามแล้วก็คนที่ไม่ได้ตอบเนี่ยคือระหว่าง2คนเนี่ยเข้าใจกันนะฟังตอบโต้กันได้แต่ว่าคนฟังอยู่ทางบ้านเนี่ยจะจับประเด็นไม่ได้เลยฟังทางวิทยุเนี่ยนะมันเสียงมันก้องกลับไปกลับมามันรีลัน0833275700ครับนี่มันครับผมว่าไม่รู้คือวิทยุนี่มันไฮเทคเนาะ ไม่มีอะไรพูดหรอกครับ แต่ผมรู้สึกว่ามันอะไรอ่ะมันสดดีครับมันได้บรรยากาศนะเวลามีคนโทรเข้ามาเนาะ เราเหมือนกับว่าเรานั่งฟังอยู่แค่นี้ที่แต่ทางบ้านเขายังฟังกันเยอะเลยแล้วเมื่อกี้มันหลุดนะโทรมาบอกว่าอาจารย์เสียงหลุดแล้วผมฟังอยู่เด้อโอ้เสียงหลุดครับก็ต่อใหม่ให้เรียบร้อยแล้วโทรเข้ามาได้เนาะอาจารย์ที่เบอร์เลยนะครับครับ0833275700สำหรับท่านที่ยังไม่หลับไม่นอนนะแต่ว่าในลานธรรมนี่อยากจะไปนอนเต็มที่แล้วนะไปไม่ได้แล้วครับจะอาวาสบังคับเอาไว้ไม่ไหวแล้ว
ประเด็นถ้าโยมไม่ถามมันมีประเด็นหนึ่งครับจะเล่าให้นะเชิญนี่ครับนี่นี่เดี๋ยวเอารับสายก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวรับสายก่อนนะเดี๋ยวเขาจะหลุดนะจะเริญพรรับสายก่อนมาสักการ์ดอาจารย์ครับโยมเบาวิทยุนะโยมฟังทางโทรศัพท์นะครับผมได้ทางโทรศัพท์ได้ยินอาตมาไหมได้ยินครับผมฟังทางโทรศัพท์โยมมีประเด็นไหนโยมฟังอยู่ที่ไหนเนี่ยตั้งอยู่ตำบลกุดดินจีนากลางหนองบัวครับผมกุดดินจีนากลางหนองบัวลำพูมีประเด็นไหนจะสอบถามพูดคุยอยากจะถามว่าอาจารย์ว่าที่ผมปฏิบัติธรรมตรงนี้ทีนี้ผมมีครอบครัวแต่ผมก็ยังอายุยังไม่มากก็ยังรับผิดชอบครอบครัวทีนี้พอจะทำมาหากินก็ยังแต่ว่าถ้าสัจจะชีวิตก็ต้องเป็นการเลี้ยงครอบครัวใช่ไหมอาจารย์ใช่เจริญพรแต่ทีนี้ผมมันจะเป็นบาปในตัวมันเองคือว่าเราต้องทำมาเลี้ยงครอบครัวนี่เราไม่ทำบาปเราไม่ได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไงกินแล้วมันก็เกิดความลำบากขึ้นมาข้อหนึ่งว่าลูกเมียเขาก็เหมือนชาวบ้านธรรมดาเขาก็ต้องการให้สามีทำมาจินไปหาเลี้ยงชีวิตหาเลี้ยงครอบครัวด้วยการฆ่าชีวิตสัตว์อื่นทำร้ายสัตว์เจ็บเลี้ยงสัตว์ทีนี้ผมว่ามันเขาเห็นด้วยเลยเห็นไหมแต่ว่าไม่ใช่อาจารย์คือเราต้องคือว่าวงเล่าเนาะอย่างว่าไงเนาะจะไม่เครียดจะไม่จะออกวิทยุจะไม่เล่าเลยบอกเล่าโหลดบอกโหลดบอกโหลดเดี๋ยวว่าไปใส่เบ็ดใส่ท่านพิสูจน์ตอนเนี้ยท่านบาปนะอาจารย์แต่ที่นี่ผมไม่ลูกไม่เมียนะครับอาจารย์เข้าใจอยู่เข้าใจอยู่เนี่ยเรื่องนี้แหมเรื่องที่น่าเห็นใจเดี๋ยวจะอธิบายกันต่ออยากอธิบายผมฟังเลยอีกเรื่องนึงอาจารย์อียังประเด็นใดอีกเรื่องเดียวเลยว่าอาจารย์เอาเรื่องนี้ก่อนเนาะพอจบแล้วถ้าอยากจะรวบประเด็นอีกเดี๋ยวเข้ามาใหม่อีกเนาะครับผมสาธุสาธุท่านมหาทั้งสองมหาก็แล้วกันก็เล่าให้เล่าเนี่ยจังสี่เด้อบอกเด้อเพิ่นบอกว่าชีวิตคฤหัสถ์คับแคบต่อการสร้างความดีแต่การที่เราทำบาปด้วยความจำเป็นนะเราจะทำด้วยวิธีใดก็ตามมันก็ยังเป็นบาปอยู่ชีวิตคฤหัสถ์ถ้าทางออกที่ดีที่สุดก็คือเราหาอาชีพอย่างอื่นแล้วก็หาเงินหาอะไรไปซื้อเอาสัตว์ที่มันตายแล้วมาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปฆ่าสัตว์พระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่ามันก็ผิดอยู่นะตามหลักไม่ว่าเราจะฆ่าเพราะเหตุอะไรแต่จะบาปมากบาปน้อยนั้นอยู่ขึ้นกับเจตนาของเรามากหรือน้อยสัตว์นั้นมีคุณมากหรือมีคุณน้อยสัตว์นั้นสัตว์เล็กหรือสัตว์ใหญ่หรือสัตว์น้อยอย่างนี้นะบาปด้วยสัตว์ด้วยคุณของสัตว์ด้วยแล้วก็ด้วยเจตนาด้วยแต่ขึ้นชื่อว่าการฆ่าเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่อยากให้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะโยมก็หาเงินแล้วก็ไปซื้อเอาก็แล้วกันถึงจะเป็นสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดเจริญพรเจริญพรฮัลโหลโทรมาจากใดบอกมาจากฟ้าขาวครับฟ้าขาวบอกครับอ๋อว่าจากไหนมียังอยากถามเลยล่ะนี่เรื่องสนใจหลายผมสนใจเรื่องธรรมะกับนี่ถ้าผมจะไปร่วมนี่ไปอยู่วัดยังครับอ๋อวัดศรีชมพูโยมอำเภอนาวังคือร่วมนี่เดี๋ยวถามประเด็นโยมก่อนร่วมนี่หมายถึงโยมเดี๋ยวฟังอาตมาก่อนนะเดี๋ยวจะสับสนโยมจะมาร่วมงานบุญกฐินใช่ไหมมีการสัมมนาผมก็อยากไปร่วมครับเพราะว่าในการโยมจะมาทันไหมเนี่ยจะมาจะเลิกก่อนโยมหรือเปล่าเนี่ยพระขาวใช่คืออาตมาจัดกันเนี่ยคืนเนี่ยคืนเดียวพรุ่งนี้ก็ถวายกฐินก็จบแล้วงานนี้ทีนี้โยมจะมาตอนนี้โยมจะมาทันไหมเนี่ยช่วงที่อาจารย์ศรีสัมมนาอีกถ้าผมติดต่ออยู่ที่หลังนะครับ
การอบรมในการถ้าเกิดสัมมนาอย่างนี้นี่ไม่ค่อยจะเปิดเท่าไหร่นะแต่ว่ามีเทศนี่เทศตลอดอย่างเช่นคืนพรุ่งนี้เนี่ยจะไปถ่ายทอดที่วัดบ้านเราใหญ่ครับหลวงพ่อแต่ว่ามีเทศอย่างเดียวไม่ได้เปิดสนทนาแบบนี้อ๋อนี่อยากถามนึงเนาะบางที่มันก็เป็นสัมมาบางที่มันก็เป็นมิจฉาบางสำนักฟังเกียรติมาหลายๆแล้วผมนี่อยู่ว่าไอ้ดวงจิตดวงจิตนี่วิญญาณเนาะนี่หลังจากหลังการตายมานี่หลังจากกันเป็นว่ามันบางสำนักก็ว่านี่เป็นดวงวิญญาณบางสำนักก็ว่าเป็นดวงวิญญาณนะระหว่างลูกกับน้ำนี่มันอยากจะฟังว่ามันเป็นยังไงใช่ไหมเดี๋ยวถามความเข้าใจของโยมคิดว่าอย่างไรคนถามเนี่ยคิดว่าเรื่องนี้อย่างไรคิดว่าท่านถวายท่านอย่างต่างหนึ่งท่านพุทธเจ้าก็เพิ่งแต่ว่าดวงขอให้ดวงวิญญาณทั้งสี่นะเพราะว่ามันเป็นดวงวิญญาณมันเป็นแค่วิญญาณเป็นมาวิญญาณหกนะครับมันสี่สลายไปทั้งสี่นะเมื่อสิ่งฉีดลงไปมันก็สลายไปอย่างนี้นะอันนี้คือความเข้าใจของโยมที่โยมฟังธรรมะครับแล้วทีนี้โยมจะฟังสับสนครับบางที่ผมคิดว่าเป็นดวงอะครับดวงวิญญาณเพราะว่ามันต้องไปเดี๋ยวเรามาอธิบายคำว่าเป็นดวงเข้ากับวิญญาณเนาะถึงจะกระจ่างเนาะครับอ้าวงั้นโยมฟังทางวิทยุเนาะครับแล้วหากว่ายังไม่ปลงใจหรือว่ายังไม่ลงใจค่อยโทรมาอีกรอบนึงเนาะครับผมสาธุสาธุนะเจริญพรมาสักครู่นี้ประเด็นของการฆ่าสัตว์เลี้ยงลูกเลี้ยงเมียนี่พอกระจ่างหรือยังพอกระจ่างยังโยมเอาเป็นข้ออ้างไม่ได้นะฮะคือเรื่องของเรื่องก็คือว่าอยากให้กำลังใจครับคือรู้ว่าการใช้ชีวิตของฆราวาสเนี่ยมันต้องมีการเบียดเบียนเพื่อที่จะนำมาเป็นอาหารในการเลี้ยงดูแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราลองคิดว่าอีกด้านหนึ่งถ้าหากว่าไม่นำชีวิตสัตว์เหล่านั้นมาทำอาหารในการเลี้ยงดูหรือว่าได้มาโดยวิธีอื่นที่ไม่ต้องไปทำปาณาติบาตมีไหมฮะก็มีครับการเลี้ยงชีพที่ไม่ต้องไปเบียดเบียนสัตว์อื่นแล้วเราก็นำปัจจัยนั้นมาใช้อย่างอื่นดีกว่าครับครับคือจะพูดถึงเรื่องการฆ่าอะไรใช่ไหมผมได้กล่าวถึงพูดถึงเรื่องว่าเลี้ยงสัตว์ที่จะนำไปฆ่าครับก็ถือว่าพระพุทธเจ้าก็ห้ามนะห้ามไว้ห้ามไว้ในแม้แต่เลี้ยงสัตว์นำไปฆ่าแล้วเขาบอกว่าโอ้ยผู้ค้านี่คนชาวไร่ชาวบ้านชาวไร่ชาวสวนชาวนาจะไปหาเงินหาคำที่ไหนอาศัยได้ไปดักไปหาปูปลาสัตว์ต่างๆมาเป็นอาหารเพื่อเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเนี่ยมันสิบาปอยู่บ่ฮะท่านมหาว่าไงมันก็พูดถึงบาปมันก็ไม่มีข้ออ้างนะครับเหมือนไฟเนี่ยครับไฟเราก็ไม่มีข้ออ้างเราจับตอนไหนมันก็ร้อนตอนนั้นนี่เนี่ยอุปมาให้ฟังนี่ครับแต่ที่จะร้อนมากหรือร้อนน้อยก็ถามว่าเราจับเต็มที่ไหมบาปมันเหมือนกันครับถามว่าเราทำแล้วทำด้วยความเจตนาระหว่างคนรู้แล้วทำกับคนไม่รู้แล้วทำจะมีความเข้มต่างกันครับส่วนมากคนเข้าใจผิดนะครับโยมที่นั่งอยู่ในที่นิยมว่าคนที่รู้แล้วทำบาปกับคนที่ไม่รู้แล้วทำบาปคนไหนบาปมากกว่ากันเป็นเรื่องอีกไหนเคยบอกว่าคนรู้แล้วทำบาปบาปมากกว่าคนไม่รู้แล้วทำบาปแค่ฟังเนี่ยก็ยังงงเลยงงไหมไม่ออกรู้แล้วทำบาปฟังดีเด้อกับไม่รู้แล้วทำบาปอันไหนบาปมากกว่ากันคนบ่หมู่ใครว่ารู้แล้วทำบาปแล้วบาปมากยกมือขึ้นรู้แล้วทำบาปรู้แล้วทำบาปนะบาปมากยกสูงสูงแล้วคนไม่รู้แล้วทำบาปแต่บาปมากกว่าโอ้ยเริ่มสับสนแล้วคนถามเอาให้มันชัดๆอาจารย์ครับไหนใครไม่รู้เลย
เอาช้าๆนะช้าๆนะอาจารย์คือว่ามันอย่างนี้ระหว่างคนรู้ว่าบาปกับคนไม่รู้ว่าบาปแล้วทำบาปเหมือนกันเนี่ยพูดง่ายๆทำบาปเหมือนกันรู้แล้วทำคือทำในบาปนั่นแหละกับไม่รู้แต่ก็ทำบาปอีกนั่นแหละใครบาปมากกว่ากันฮะไหนใครบอกว่าคนรู้ยกมือจะได้นับใครตอบรู้ยกมือขึ้นมากกว่าใช่ไหมรู้แล้วทำได้มากกว่าใช่ไหมครับถ้าไม่รู้แล้วทำใครบอกว่าใครบอกว่ามากกว่ายกมือมีอยู่ 4-5 คน 6 คนอ้าวอธิอ่ะเฉลยครับเดี๋ยวคนไม่รู้กับคนรู้จับไฟอันไหนร้อนกว่ากันคนบ่ฮู้ว่าไฟมันฮ้อนเด็กน้อยเอาเด็กกับผู้ใหญ่จับไฟคนไหนจะร้อนมากกว่ากันซ้ำกันมันก็ฮ้อนคือกันร้อนมากร้อนน้อยท่านกล่าวว่าคนเขาไม่ใช่ว่าจับไฟเราพูดประเด็นไม่ค่อยชัดเจนใครถ้าหากว่าได้กรรมไฟใครจะกรรมแน่นกว่ากันใช่เอางี้ดีกว่าว่าว่าไม่รู้ว่าวัตถุนี้มันร้อนเนี่ยเวลาได้หยิบจับกรรมเนี่ยใครจะกรรมหนักกรรมแน่นกว่ากันตามเรียนแหละอาจารย์ฮะคนที่รู้นี่บ่ฮ้อนแห้งก็คนที่บ่รู้นั่นเออแม่นบ่ไม่ออกนี่เคยจับฐานเป็นปะปั๊บฮ้อนปะฮ้อนถ้าเด็กน้อยล่ะอุ้ยแดงๆปั๊บใครร้อนมากกว่ากันเด็กน้อยเป็นปะคนไม่รู้ใช่ไหมอาจารย์ครับอย่างนี้ครับขอโอกาส มันเหมือนกับเราเนี่ยรู้ใช่ไหมครับว่าฆ่าปลาเนี่ยมันบาปครับกับไม่รู้แล้วฆ่าปลาเนี่ยมันบาปบาปคนที่ครับคนที่แต่ว่าบาปใครบาปมากกว่าคนไม่รู้เนี่ยมันจะหนักเพราะอะไรครับคนรู้เนี่ยเวลาจะฆ่าใช่ไหมรู้นะว่ามันบาปเอาบ่นอเอาบ่นอสัพเพสัตตาสัพเพสัตตาเนี่ยกำลังในการที่จะฆ่าเนี่ยมันไม่อยากจะฆ่าต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงภรรยาเลี้ยงสามีเหมือนที่โยมโทรมาเมื่อกี้ใช่ไหมครับครับเขาบอกว่าต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียรู้เขารู้นะครับมันบาปครับแต่ด้วยความจำเป็นในการที่จะต้องทำผมก็เชื่อว่ามันบาปอยู่แล้วแต่กำลังการกำลังไม่สู้กับคนไม่รู้พอคนไม่รู้ใช่ไหมครับโป๊ะไม่สงสัยเลยประกองครับตายไม่สงสัยเลยได้ต้มครับได้ต้มบ่ฮู้จักกูอีกแล้วเรียบร้อยครับเห็นไหมอุบัติเหตุไม่ได้เจตนาโอ้เหมือนกับไอ้ปูเดินข้ามสะพานเลยนะเนี่ยสอนปูเดินจงกรมไอ้ตัวนี้ตัวใหญ่ต้องเดิน2รอบอย่าเอาเปรียบน้องจ๋อมนะสอนปูเดินจงกรมเอออาจารย์ครับนิดหนึ่งครับประเด็นที่โยมพูดเมื่อกี้ดีนะที่ว่าไม่ได้เจตนาแล้วฆ่าเนี่ยอย่างเช่นรถชนโอ้ยประเด็นร้อนเลยครับเดี๋ยวนิดนึงนะครับครับเมื่อวันก่อนเนี่ยร้อนแบบไหนร้อนมากครับสดๆร้อนๆร้อนแรงมันเป็น Talk of the Town ครับต้องขอพูดภาษาอังกฤษนิดนึงพอดีไปกับโยมที่ไปดูที่ภูพานแล้วขากลับมาหมามันครับอาจารย์หมาเนี่ยที่ตลาดสดหมานี่เหมือนสุนัขหรือเปล่าเหมือนกันเลยครับทีนี้ครับมันวิ่งไล่กันครับอาจารย์มันอยู่ตลาดสดเนี่ยมันวิ่งไล่กันไอ้ที่วิ่งไล่เขาเนี่ยอย่าไปกัดเขาครับแต่ไอ้ที่โดนไล่เนี่ยมันก็จะหนีตายครับพอหนีตายมันข้ามถนนมาปุ๊บรถผมที่โยมขับมาเนี่ยใส่ปังผมก็เชื่อเลยครับยังไงมันก็ไม่รอดหรอกครับมันตายแต่ถามว่าเนี่ยเมื่อกี้มันดังขนาดนั้นมันจะรอดออกไปตรงไหนเนี่ยไม่เหลือครับแล้วรถคันข้างหลังมาอีกนะครับดังปุ๊บเพราะว่ารถที่โยมขับให้มันไม่มีแอร์ก็ต้องหมุนกระจกได้ยินเสียงเลยครับเพราะว่ารถข้างหลังเขาไม่เหยียบไอ้ปังกับปุ๊บเนี่ยมันต่างกันยังไงโอ้โหเพราะว่าปุ๊บ90บาทสู้ไม่ไหวครับสู้ไม่ได้ครับพี่จันดังมากแลกคุไม่ได้ป่ะไม่ได้นะครับเละครับเละหมดแล้วโอ้เพราะว่ามันวิ่งมาเร็วมากมันคิดที่จะหนีตายแต่สุดท้ายมันข้ามถนนมามันก็โดนรถเพราะว่ารถมันเยอะครับครับแล้วเหมือนที่ยายบอกว่าไม่มีเจตนาที่จะฆ่าเออโยมโยมเขาก็รู้นะที่ขับรถเนี่ยโยมสังกัดเนี่ยแกก็รู้โอ้ไม่ได้มีเจตนาแต่ตอนนั้นเนี่ยใจเรามันรู้สึกว่าโอ้ยกรรมมึงเนาะแต่ถ้าเราสมน้ำหน้าเมื่อไหร่นะสมน้ำหน้ามึงแรงมากบาปนะครับอาจารย์อย่างนี้เนาะก็ตื่นโอ้มาถึงตรงนี้พอดีเลยเดี๋ยวโยงเข้าไปหาไอ้ตัวที่ว่าวิญญาณนั้นด้วยพอดีเลยครับวิญญาณทั้ง6ที่ว่าเป็นดวงก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยจิตเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์ใช่ไหมเจตสิกคือธรรมชาติที่ปรุงแต่งจิตจิตโลภจิตโกรธจิตหลงจิตเป็นบุญเป็นบาปเนี่ยมันมีเจตสิกเข้ามาปรุงนะทีนี้เวลาการสอนเนี่ยสอนพระอภิธรรมเนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยการที่จะเอานามธรรมมาพูดมันพูดยากก็เลย
ไปเขียนเป็นกลมๆเป็นดวงๆซะอันนี้จิตโลภะโทสะโมหะเนี่ยเจตสิกที่มาประกอบกับจิตจิตนี่มี89ถ้าเกิดโดยพิสดารก็121ครับ121ครับแต่ถ้าหากว่าเอาเจตสิกคือธรรมชาติที่ปรุงแต่งจิตมี50 2 53 53 53ธรรมชาติเหล่านี้เกิดขึ้นพร้อมกับจิตดับพร้อมกับจิตมาปรุงแต่งจิตแต่ว่าจิตเนี่ยคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์เจตสิก52 52นะครับถ้าเกิดผิดยังไงก็ต้องขออภัยท่านผู้รู้ทีนี้ธรรมชาติเหล่านี้การที่จะมาอธิบายจะมาพูดจะมาขยายความกันเนี่ยมันยากเวลาการสอนบนกระดานเนี่ยครูบาอาจารย์จึงได้เขียนเป็นวงให้รู้ว่าฝั่งนี้ฝั่งกุศลฝั่งนี้ฝั่งอกุศลนะกุศลธรรมะอกุศลธรรมะแล้วยังมีฝั่งกลางๆอีกนะอัพยากตาธรรมะอีกนะจิตแบบไหนที่เป็นฝ่ายกลางๆเป็นยังไงทีนี้มันก็เลยเป็นดวง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 ไอ้ตรงนี้แหละเป็นเหตุให้เรียกว่าจิตเป็นดวงอะไรนะทีเนี้ยบางตัวมันก็เป็นมันมีชื่อว่าเป็นวิญญาณเหมือนกันครับใช่ไหมฮะจิตที่เป็นผู้รู้เนี่ยวิญญาณทางไหนจักขุวิญญาณครับทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจไอ้วิญญาณคือสภาพธรรมชาติที่รู้นี่แหละรู้ทางตารู้ทางหูรู้ทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจอายตนะที่สืบต่อปากทางที่มันเชื่อมต่อกันระหว่างตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นลิ้มรสกายสัมผัสใช่ไหมตอนนี้ยายห่มผ้าเนี่ยกลัวใช่ไหมกลัวความหนาวกลัวว่าแมลงมันจะมาไต่มาตอมมันเจ็บใช่ไหมอย่างเงี้ยมันมีอายตนะภายนอกอายตนะภายในแล้วมีผัสสะมีการกระทบกันใช่ไหมครับแล้วมันเกิดวิญญาณขึ้นมาเนี่ยคือสภาพรู้นี่แหละคือจิตรู้นี่แหละทีเนี้ยก็เลยกลายเป็นดวงขึ้นมาเนี่ยกับประกอบกันอย่างนี้นะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยจิตเราไม่ได้เป็นดวงอย่างนั้นครับมันเป็นเพียงสภาพของนามธรรมมันเป็นอาการทางนามธรรมที่บอกว่ามีรูปมีนามเนี่ยรูปธรรมนามธรรมแค่นั้นในกายนี้ถ้าเกิดว่าโดยย่อสภาพใดที่เป็นธรรมชาติที่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติสภาพนี้เนี่ยเป็นวัตถุก็ตามเป็นสิ่งของเป็นแสงเป็นเสียงสิ่งเหล่านี้เป็นรูปธรรมทั้งหมดแต่ว่าธาตุรู้ธรรมชาติรู้คือนามธรรมนามธรรมนี่มันพูดยากนะตานะมันพูดยากคือสภาวะที่รู้เนี่ยจึงเรียกว่าวิญญาณที่มันเกิดขึ้นนะฮะถ้าเกิดทางตาเขาเรียกว่าจักขุวิญญาณจักขุวิญญาณเกิดทางหูเรียกว่าโสตะวิญญาณโสตะวิญญาณเกิดทางจมูกเรียกว่าคานะวิญญาณคานะวิญญาณคือรู้ทางจมูกถ้าเกิดทางลิ้นเรียกว่าชิวหาวิญญาณถ้าเกิดทางกายกายะวิญญาณถ้าเกิดทางใจมโนวิญญาณมโนวิญญาณเห็นไหมสภาพรู้นั่นเองสภาพรู้ที่เกิดขึ้นแล้วมันจะเกิดการปรุงแต่งยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวตนอีกทีนึงอุปาทานตัณหาอุปาทานเนี่ยนะมันจะเกิดขึ้นตามสภาวะต่างๆทีนี้ถ้าเกิดว่าไม่ได้เรียนหลักการพวกนี้แล้วก็มีความเชื่ออยู่เดิมทีอยู่แล้วว่าเกิดมาแล้วเนี่ยจะต้องไปตายแล้วเนี่ยต้องไปเกิดใหม่ทีนี้บางทีเนี่ยในระหว่างจะไปเกิดใหม่เราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วหลักทางพระพุทธศาสนาบอกว่าจุติแล้วปฏิสนธิทันทีขณะนั้นเนี่ยเกิดเลยเหมือนกับมรรคก็ต้องมีผลเลยนะไม่มีระหว่างขั้นมรรคผลนี่ไม่มีระหว่างขั้นนะไม่มีระหว่างขั้นนี่ที่แล้วไม่จำกัดการตรงนี้นะไม่จำกัดการไม่มีการตรงนี้มรรคและผลเลยแต่ว่าขณะเจริญอยู่เรียกว่ามรรคเต็มแล้วเรียกว่าผลผลครับทีนี้ไอ้สภาพตรงเนี้ยที่เป็นนามธรรมเนี่ยที่เรียกว่าทางวิญญาณเนี่ยนะวิญญาณเนี่ยนะจักขุวิญญาณโสตวิญญาณเขาเลยว่าเป็นผีนะฮะทางโลกเขาเรียกว่าผีครับครับเป็นผีว่าเกิดใหม่ทีนี้ชีวิตนี้ตายแล้วต้องเกิดใหม่เกิดใหม่แล้วทีนี้ตอนนั้นน่ะตายระหว่างที่ตายนะต้องไปแสวงหาที่เกิดหรือเปล่าถ้าตายแล้วไปเกิดเป็นอะไรเปรตอสุรกายสามารถไปได้ทั้ง31ภพภูมิตามอํานาจกรรมดีหรือว่ากรรมชั่วของตัวเองใช่ไหมมันมีกุศลกรรมกับอกุศลกรรมนำเกิดนะทั้ง31ภูมิเนี่ยสุคติภูมิมีเท่าไหร่
ทุคติทุคติภูมิมีเท่าไหร่อ่ะท่านมหาวิชัยทุคติมีเท่าไหร่ใบ4ครับอบายภูมิ4คือทุคติครับสุคติภูมิก็คือตั้งแต่มนุษย์ขึ้นไปมนุษย์ขึ้นไปจนถึงพรหมโลกพรหมโลกครับพรหม16ชั้นสวรรค์6ชั้นครับมนุษย์1ครับทั้งหมด31นี่คือภพภูมิที่ต้องเวียนว่ายตายเกิดตราบใดที่ยังอยู่ในวัฏสงสารมีความโลภความโกรธความหลงละความโลภความโกรธความหลงยังไม่ได้ยังไม่เป็นพระอรหันต์ต้องมาเกิดต้องไปเกิดแน่นอนถึงปรารถนาหรือไม่ปรารถนาก็ต้องเกิดครับแต่ขอการครับพระอาจารย์ครับได้ยินบางทีได้ยินว่าบางคนบอกว่าชาติหน้าไม่มีหรอกเอาชาติหน้ามาให้ดูหน่อยเขาก็บอกว่าโอ้ไม่ต้องไปชาติหน้าหรอกโยมเอามืออื่นมาให้เบิ่งดูมืออื่นมีบ่มืออื่นมีบ่โยมมืออื่นนี่เอามาให้ดูหน่อยบ่ได้ต้องรอถึงมืออื่นก่อนมันก็เหมือนกันนะครับชาติหน้าเนี่ยมันก็ชาติหน้าก็เหมือนว่าต้องรอชาติตอบง่ายแถวบางทีโยมเนี่ยบอกว่าบางทีกวนอ่ะอาจารย์ชาติหน้าว่ามีหรอเอามาให้เบิ่งดูเนี่ยเราก็ต้องย้อนกลับบางมืออื่นมีบ่มีเอามืออื่นมาให้เบิ่งดูเอามาบ่ได้เสร็จเฮาเสร็จคอยทีนี้ไอ้คำว่าวิญญาณในที่เนี้ยพอไม่ได้เรียนสิ่งเหล่านี้ไม่มีธรรมะไม่ได้ฟังธรรมะไม่รู้ธรรมะไอ้ความรู้ผิดอย่างนี้มันตามไปนะเมื่อไปเกิดในภพภูมิใหม่เกิดปุ๊บยังไม่รู้เลยว่าตัวเองไปเกิดครับจริงๆแล้วบางทีเนี่ยไปเกิดในโอปปาติกะซึ่งเป็นระหว่างขั้นที่มันเร็วมากยังมีสัญญาในอดีตชาติเก่าๆอยู่ด้วยสมมติไปเกิดในทุกติภูมิที่เป็นโอปปาติกะเป็นเปรตอย่างเงี้ยเป็นอสุรกายอย่างเงี้ยเป็นเทวดาในชั้นต่ำสามารถที่ยังเห็นภพภูมิของญาติพี่น้องที่เป็นมนุษย์โลกเนี่ยยังเห็นอยู่อัตภาพร่างกายจิตนี้มันยึดมั่นถือมั่นกับภพชาติเดิมมามีอยู่ก็ยังจำได้ว่าภูนี้คือญาติภูนี้คือพี่คือน้องพอไปเกิดแล้วไปเห็นร่างของตัวเองตายอยู่นะฮะเกิดจริงๆแล้วเกิดใหม่แล้วนะครับก็บอกว่ายืนเฝ้าอยู่เห็นญาติร้องไห้เรียกหาใครก็ไม่มีใครรู้จักไม่มีใครได้เห็นเลยพยายามทำสารพัดให้ญาติรู้ว่าตัวเองยืนอยู่นี่ครับแม้ขอการครับอาจารย์แม้แต่สัตว์เดรัจฉานมันก็ยังจำได้นะครับเพราะในพิธีมันมีสัญญาครับครับมันมีสัญญาที่เล่าไปเมื่อของวันนะครับรับสายแล้วครับมาเปล่าแล้วผมไปถูกมาคือที่ผัวเมียที่ไปพี่ชายวันนี้ก็เล่านะครับเดี๋ยวย้อนอีกนิดหนึ่งก็คือไปเป็นชู้แล้วก็พี่กับน้องเนี่ยไปฆ่าพี่แล้วก็ไปเป็นชู้กับเมียพี่ครับพี่นี่ก็ตายด้วยความรักก็ไปเกิดเป็นงูเขียวครับเป็นงูเขียวเวลาเขานอนด้วยกันอยู่ด้วยกันก็ด้วยความจิตที่รักเมียตัวเองก็ตกลงมาใส่เขาไปเกิดเป็นงูเขียวไปเกิดเป็นวัวไปเกิดเป็นหมาสุดท้ายมาเกิดเป็นลูกในท้องของเมียตัวเองนะครับครับอันนี้ก็คือเขาก็ได้ลึกชาติได้คือสังสารวัฏนี้เนี่ยที่ท่านมหาวิชัยชอบพูดบ่อยๆที่ได้เกิดที่ได้มาพบที่ได้มาเจอกันที่ได้มาอยู่ด้วยกันต้องเคยเป็นญาติเคยมีความสัมพันธ์กันมาก่อนครับใช่ใช่นะพบชาติอดีตเราไม่ทราบแต่ว่าพุทธเจ้าบอกว่าไงนะท่านมหาวิชัยตามหลักฐานคนที่ไม่เคยเกิดเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้หญิงผู้ชายไม่มีในโลกนะครับเพราะว่าเราเกิดมาหลายภพหลายชาติโยมเพราะการหมุนเวียนแห่งกรรมมีความไม่รู้เป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกไว้ก็ทำให้เราต้องมาเกิดแล้วก็ตายแต่แล้วเกิดนับพบนับชาติไม่ได้เกิดชาตินี้ไม่ใช่ว่าชาติสุดท้ายแต่ชีวิตของเราก็คือเดินทางต่อไปจนกว่าจะได้รู้ธรรมเห็นธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับทีนี้พูดถึงเรื่องการกำเนิดอีกนิดหนึ่งพอไม่เข้าใจธรรมะเหล่านี้ก็เลยถ้าหากว่าสื่อสารกับมนุษย์ได้ญาติพี่น้องเก่าได้ก็บอกว่าข่อยยังว่าท่านเกิดดินี่ข่อยยังหาที่เกิดอยู่ดินี่ถ้าไปเป็นเปรตที่รอส่วนบุญจากพี่จากน้องเจ้าต้องทำบุญก่อนนะข่อยจึงจะไปทางอื่นได้เห็นไหมแต่ถ้าเกิดว่าเรียนพวกนี้ไปแล้วเนี่ยรู้เลยว่าตอนเนี้ยคติของญาติเราไปทางไหนสมมตินะครับรู้เลยว่าอัตภาพร่างกายที่มีอยู่นี้ที่ได้อยู่นี้ที่เป็นอยู่นี้เป็นยังไงก็จะไม่สงสัยทีนี้ไอ้ที่ว่าเรียกดวงเนี่ยมันมีการเกิดการดับต้องมึงเรียนวิถีจิตใช่ไหมอยู่ในอภิธรรมมัทธสังหารในปริเฉทที่4อันนี้เป็นความละเอียดอ่อนที่จะต้องไปศึกษากันทำความเข้าใจกันอีกเยอะแต่ว่ามันมีการเกิดกี่ชวนะต่างๆที่มันมีการเกิดดับรับ
สืบทอดต่อกันมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะมันต่อกันมาอย่างไรเนี่ยมันเป็นความละเอียดอ่อนแต่ว่าชั่วลัดนิ้วมือจิตนี้เกิดดับเป็นแสนโกรธขณะคือเป็นล้า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 นเร็วมากเร็วมากครับเราไม่รู้เลยนับไม่ได้ต้องใช้ปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่เอามาเรียนกันเนี่ยคือเรียนพระปัญญาคุณของพุทธเจ้าแต่ว่าไม่ได้เรียนทั้งหมดนะไม่สามารถกระจ่างแจ้งทั้งหมดแต่ให้เรารู้เลยว่าพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย พอเข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยไอ้คำว่าดวงก็ดีจิตวิญญาณก็ดีจะไม่มาใช้กันปะปนเหมือนกับคำว่าพระตถาคตชื่อนี้ไม่เป็นมงคลถามว่าคดไปคดมาอย่างเงี้ยนะมันก็ไม่เข้าใจอย่างเงี้ยตาเนี่ยมันเป็นยังไงก็จริงๆก็ต้องอาศัยการศึกษาครับครับแล้วก็การได้ยินได้ฟังบ่อยๆอันนี้สำคัญได้ยินบ่อยมากเลยที่บอกว่าตายแล้วไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดยังเขายังล่องลอยอยู่ครับส่วนมากแล้วผีเป็นสัมภเวสีครับแล้วไอ้คำว่าสัมภเวสีนี่โยมเข้าใจยังไงอ้าวพ่อใหญ่บอกฟังแน่นะไม่ออกโอ้ไม่ได้ยินเสียงเลยครับพ่อใหญ่สัมภเวสีผมก็ไม่สัมภเวสีสัมภเวสีผีบ่มีญาติสัมภเวสีผีไม่มีผมไม่เข้าใจเท่าไหร่สัมภเวสีเคยได้ยินแล้วเข้าใจว่ายังไงคือพวกที่ล่องลอยหาพบเกิดใช่พวกนี้หรือเปล่าเจ้าเสือบอกว่ายายเจ้าเป็นสัมภเวสีอาตมาก็เป็นสัมภเวสีด้วยเนี่ยอ๋อแสดงว่าผมก็ต้องเป็นสัมภเวสีด้วยใช่ครับเป็นกันหมดเลยนะเนี่ยเป็นไงครับอาจารย์ความหมายของสัมภเวสีคือผู้ที่แสวงหาที่ยังเกิดอยู่ครับต้องเกิดอีกอยู่เรียกว่าสัมภเวสีใครก็แล้วแต่ครับที่ยังมีกิเลสอยู่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏนี้ยกเว้นพระอรหันต์ครับเป็นสัมภเวสีทั้งหมดบ่เสื้อบ่คือห้องเฮ้อจังหันตกลงเป็นสัมภเวสีอาจารย์ครับขอโอกาสครับตกลงอ้าวสัมภเวสีเตือนบ่เดี๋ยวเมื่อกี้โดนประท้วงนี่หมายถึงอะไรบ่เสื้อหรือว่ายังไงหรือว่าง่วงนอนยังงงตัวเองอยู่ว่าเราเป็นสัมภเวสีจริงๆเลยเนี่ยแม่นบ่มาเฮ้ออาจารย์ครับช่วยอธิบายอีกนิดนึงครับเป็นยังไงครับสัมภเวสีเนี่ยหมายถึงท่านอาจารย์มหาวิชัยลองอธิบายขยายความหน่อยสัมภะสังมาจากคําว่าสังสัมสัมภเวสีใช่มั้ยเออเพราะว่าธาตุภาวะมาจากคำว่าพบตัวนี้เป็นลงผู้เที่ยวไปโดยปกติสู่พบด้วยดีคือผู้เที่ยวไปด้วยดีผู้เที่ยวไปสู่พบด้วยดีเนี่ยก็น่าจะแปลได้นะพอจะมีชัดไหมอาจารย์เด็กก็ยังท่องเที่ยวอยู่ท่องเที่ยวอยู่ครับยังท่องเที่ยวอยู่ยังบทสวดมนต์ที่เราท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ก็ดีในภพทั้ง3อยู่ในกำเนิดทั้ง4มีขันธ์5ขันธ์มีขันธ์ขันธ์เดียวมีขันธ์4ขันธ์ขันธ์เดียวนี่ยังไงฮะเอกเอกเอกครบผมพวกผมนะโอ้ยอาจารย์คิดยังไงมึงเนี่ยพวกผมโอ้ต้องอธิบายด้วยพวกผมครับมีขันธ์ขันธ์เดียวเออที่เป็นรูปขันธ์ใช่มั้ยฮะครับยกเว้นนามขันธ์4ครับเห็นมั้ยครับมีขันธ์4ขันธ์ก็คือพรหมที่มีแต่นามแต่ไม่มีรูปครับคือนามขันธ์4เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะนำไปปฏิสนธิแต่ไม่มีรูปขันธ์ไม่ใช่เอกอีเอกเอกเด้ยายฮะได้ไอ้ภพภูมิที่เกิดเป็นสังเสทชะอันทชะโอปปาติกะกำเนิดของสัตว์ครับการกำเนิดของสัตว์มี4อย่างชราพุชะก็คือเกิดในครรภ์เกิดในท้องแบบมนุษย์เนี่ยมนุษย์เกิดแบบสุนัขอย่างเงี้ยครับวัวหมาเป็นต้นครับวัวควายเกิดในครรภ์อันนี้ชราสุนัขกับหมาเพื่อนเพื่อนอันเดียวกันประเด็นคือว่าให้สับสนเท่านั้นชราผู้ชะเกิดในครรภ์อันทชะเกิดในไข่ครับเป็ดไก่นะครับกระปอมเกิดในไข่เนี่ยเขาถือว่ามันเกิดออกมาเป็น2ช่วงจริงๆแล้วมันปฏิสนธิแล้วนะฮะไอตัวในกระปอกไข่ในท้องแม่เนี่ยนะฮะแต่พอมันออกมาตอนนั้นมันยังไม่แข็งนะมันมาถูกลมมันมาถูกอากาศข้างนอกตอนที่เป็นไข่นี้มีชีวิตแล้วใช่ไหมครับครับปฏิสนธิแล้วครับคำว่าปฏิสนธินี้หนึ่งมีการผสมพันธุ์กันระหว่าง
พศผู้กับเพศเมียมีฤดูเหมาะสมมีถึงช่วงที่เขาเป็นสัตว์พูดง่ายๆถ้าเป็นคนก็มีฤดูทีนี้มีสัตว์มากำเนิดอีกนะมีการร่วมกันระหว่างพ่อกับแม่แล้วก็มีสัตว์มากำเนิดพอปฏิสนธิในขณะนั้นเนี่ยอยู่ในครรภ์เนี่ยปิ๊งมีชีวิตแล้วนะสัตว์มาเกิดแล้วนะในท้องอะแต่ทีนี้คนเราเนี่ยเขามาพิสูจน์ได้ที่หลังครับที่เขามาอันเตอร์ซาอะไรเขาเรียกอะไรอุลตราซาวด์อุลตราซาวด์ครับที่ว่ามาสาวว่ากี่เดือนถึงจะอุลตราซาวด์ได้คุณยายผู้หญิงรู้เนี่ยที่ว่าไปอุลตราซาวด์รู้ว่าลูกผู้หญิงผู้ชายมีตัวแล้วนะดิ้นได้อะไรเนี่ยกี่เดือน2เดือนหรือเปล่าฮะประมาณกี่เดือนหัวมีท้องน่ะพูดน่ะจะมาถามพาเด้อพาวะลุถามอาตมาได้ยังอาตมาบ่เคยมีเลยคือว่าเรามารู้ตอนที่มีตัวแล้วชีวิตนั้นขยับเคลื่อนไหวได้แล้วใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็นับทั้งนั้นเรารู้ว่ากำเนิดนี้กี่เดือนเขาก็กำหนดรู้แล้วแล้วนับย้อนหลังไปนั่นแหละตั้งแต่ปฏิสนธิสมมติว่าออกมาเนี่ยลูกอยู่ในครรภ์เขารู้ว่า9เดือนนะคลอดแล้วเราก็นับย้อนไปสิตั้งแต่กำเนิดใหม่ๆนั่นแหละนั่นแหละเขาเรียกว่าชีวิตแล้วเป็นชีวิตแล้วนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครฆ่าอยากเป็นพระเนี่ยทำยาให้แม่ออกกินเนี่ยยาแทงลูกเนี่ยพระก็เป็นปาราชิกขาดจากความเป็นพระคือมีส่วนแห่งการฆ่ามนุษย์สัตว์มนุษย์นั้นตายในท้องของแม่ออกเนี่ยนะแม่ออกไปขอยาบ้างเถอะมีชีวิตแล้วหลวงพ่อมียาดีแน่บ่บ่อยากให้มันอยู่มันหัวโขนคนบ่ได้ตั้งใจลูกมันลูกมันจะอะไรก็ว่าไปใช่ไหมกำลังเรียนกำลังอะไรอยู่เอาออกให้แน่อย่างเงี้ยสมมติพระนี่ก็หวังดีกับไม่ออกมียาดีอยู่ตัวไม่ออกขนาดนี้ขนาดแท้เลยแห้งขนาดจักเดือนแล้ว3เดือนแล้วเอาไปโลด1ตลับตายคักคือตอนนั้นเขามีชีวิตแล้วมีชีวิตแล้วเขามีชีวิตแล้วถือว่ามีส่วนในการฆ่าสัตว์มนุษย์นั้นแล้วก็เป็นปาราชิกด้วยนะคือขาดจากความเป็นพระทันทีอัญชลาภูชะอัญทชะสังเสทชะสังเสทชะเกิดในเท่าใครอย่างเช่นพวกหนอนเป็นต้นที่มันเกิดอยู่ในน้ำไอเปียกชื้นพวกพยาธินะมันอยู่ในไอที่เชอะแฉะสกปรกนะพอเข้าใจอยู่นะพวกเชื้อโรคอะไรต่างๆที่มันเป็นตัวออกมาเนี่ยเป็นเช่นเวลาสัตว์ที่มันตายนะครับอาจารย์แล้วพอมันตายไปสักพักมันเน่าปุ๊บซากสัตว์ครับซากสัตว์เปิดออกมาปุ๊บนอนอะไรมันเต็มครับพวกนี้ก็เป็นสังเสทชะสังเสทชะแล้วก็มีโอปปาโอปปาติกะคือกำเนิดทันทีผุดเกิดทันทีโตเป็นหนุ่มเลยอันนี้แหละที่ว่าไม่ค่อยจะเข้าใจตัวเองว่าตัวเองเกิดใหม่แล้วอันนี้แหละที่ว่ามาบอกญาติพี่น้องเนี่ยนะฮะครับคอยยังบ่เกิดเด้อพ่อยายเอ้ยคอยแสวงหาหม่องเกิดอยู่เด้ออีก7มือนึงก็ว่าไปจริงๆแล้วเกิดใหม่แล้วเกิดแล้วนะครับแต่ไปเป็นอะไรเขาไม่รู้เราก็ไม่รู้นะถ้าเกิดเราไม่เรียนธรรมะเนี่ยถ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่ทราบแต่ว่าพอมองออกพอทราบว่าญาติพี่น้องเราเนี่ยเกิดแล้วว่าลำบากอยู่ในภพภูมิอะไรถ้าเกิดว่าอยู่ในภพภูมิของเปรตเนี่ยเราอุทิศบุญกุศลเข้ามาอนุโมทนาปุ๊บเนี่ยก็จะได้รับบุญกุศลกับเราอาจจะเปลี่ยนแปลงอัตภาพ ร่างกายนั้นในทันทีเลยทีนี้แต่บางทีเนี่ยเราไม่เข้าใจนะคิดว่าทำบุญเนี่ยเดี๋ยวไม่ทราบว่างานนี้มีหรือเปล่าเข้าใจถูกหรือเปล่าอะไรครับอาจารย์เอาเสื้อผ้าเอากางเกงมาถวายพระเนี่ยอ๋ออันนี้มีไหมไม่มีครับมีแต่คือว่าคิดว่าจะส่งไปปุ๊บแล้วให้ญาติเราได้รับเลยคือความคิดของญาติพี่น้องของชาวพุทธเราเนี่ยเสียมากันแรงครับครับเสียมากันแรงส่งปุ๊บญาติได้รับปั๊บทันทีเลยได้ใส่เสื้อทันทีเลยคิดว่าอย่างนั้นจริงแล้วเนี่ยเรามีเจตนาให้เครื่องนุ่งห่มเห็นไหมครับผ้าเนี่ยเครื่องนุ่งห่มแต่ทีนี้ผู้รับเนี่ยคือใครอ่ะพระเขามีความจำเป็นใช้ไหมเสื้อผ้าเนี่ยอาจารย์ลองคิดดูถ้าผมใส่เสื้อมากันแรงสิเป็นยังไงเขาก็ว่าพระผีบ้านนะยิ่งแปลกๆอยู่เลยนะมันไม่เป็นประโยชน์ท่านก็ไม่ใช้มันไม่สำเร็จประโยชน์มันก็เหมือนกับญาติเราส่งของอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์ให้เขาไม่ได้ใช้อ่ะตอนเนี้ยโยมบอกว่าอ้าวเดี๋ยวจะส่งของไป
ส่งของแต่ว่าญาติเราน้ำท่วมอยู่ที่กรุงเทพต้องการอาหารใช่ไหมต้องการเรือรเรากลับไปเอาอย่างอื่นให้เขาอ่ะครับเออมันก็ไม่เกิดมันไม่จำเป็นเลยตอนเนี้ยซึ่งมันไม่เอาไปให้เครื่องประดับเขาอย่างเงี้ยสมมตินะมันไม่จำเป็นเลยครับอยากเอาง่ายๆเลยพระอาจารย์ตอนนี้มันตีสามใช่ไหมครับฮะโยมยกข้าวต้มมาตอนเนี้ยมันก็หอมมาเลยโอ้ยมันก็คักแต่ถามว่าฉันได้ไหมมันก็ได้แต่มันต้องรออรุณก่อนใช่ไหมครับมันก็ยังไม่สำเร็จประโยชน์แต่ถ้าตอนนี้นี่ยกน้ำปานะอะไรมาเนี่ยมันก็พอได้นะก็พอได้นะคือรู้จักว่ามันเหมาะมันควรมันเหมาะสมอย่างไรเนี่ยน่ะชาวพุทธเรายังเข้าใจผิดอีกเยอะในเรื่องของการทำทานแค่ทานนี่ก็ยังไม่ผ่านเลยใช่ไหมใหญ่ใช่ไหมแต่ถ้าสมมติว่ามีคุณแม่ชีมีย่ายายที่จำศีลอยู่นั่นเราถวายพระเอาจีวรถวายพระแล้วเราคิดหวังว่าชุดพวกเนี้ยเราจะเอาไปให้กับแม่ชีเสื้อแม่ชีผ้าแม่ชีสีขาวเงี้ยครับเราก็เอาไปให้ได้แต่ก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องถวายผ่านมือพระเพราะว่าชุดหรือว่าเสื้อผ้าของคฤหัสถ์บางอย่างมันเป็นวัตถุอนามาตนะครับอย่างเช่นเสื้อผ้าผู้หญิงพระเอามือไปจับต้องไม่ได้ครับมันต้องเป็นอาบัติมันเป็นอาบัติเวลาจะเราก็ต้องเข้าใจแต่ว่าเอารับให้แน่รับให้แน่รับเอาบุญให้แน่แล้วเดี๋ยวเอาไปให้เพื่อนเองดอกนะก็ไปให้ซะก็แล้วเรื่องให้พระมารับทำไมครับไหนๆก็จะให้กันอยู่แล้วใช่ไหมยายชอบบังคับพระให้พระรับก่อนบางอย่างพระไม่สมควรที่จะไปรับที่ชัดๆเลยนะครับอย่างที่เรื่องของเป็ดพระเจ้าพิมพิสารนะที่ฝันแล้วก็ถวายอาหารไปแล้วครับแต่ว่ายังไม่มีผ้านุ่งอ่ะครับก็ไปถวายผ้าเสร็จปุ๊บนะก็ขวดน้ำก็ผ้านี่คือผ้าจีวรนะไม่ใช่ชุดกางเกงนะครับก็จีวรเรานี่เข้าใจผิดนะพอฟังกันอย่างนี้แล้วเนี่ยโอ้ยแม่ชอบใส่เสื้อแบบนี้ก็เอาเสื้อแบบนี้ไปถวายใส่รองเท้าส้นสูงเอาส้นสูงไปถวายนะพระเอาไปใส่บิณฑบาตได้ไหมส้นสูงเอาไปบ้านไม่ได้เอ้าพูดไปอย่างนี้ได้ลาบมาเลยนะลาบลอยเลยนะสาธุท่านคือนิดหนึ่งครับอาจารย์ครับคือที่โยมถวายเนี่ยบางทีเนี่ยโยมฝันครับฝันเห็นพ่อฝันเห็นแม่ไม่มีเสื้อผ้าใส่ไม่มีเสื้อผ้าใส่ก็อยากจะส่งเสื้อผ้าไปให้ครับเห็นพระเป็นไปรษณีย์บุรุษไปรษณีย์ครับประมาณนั้นคิดว่าถวายพระแล้วก็ญาติก็จะได้รับทันทีแต่ลืมไปว่าเจตนาเป็นตัวกรรมเจตนาจะให้เครื่องนุ่งห่มก็สำเร็จประโยชน์นะเครื่องนุ่งห่มแต่ว่าผู้รับต้องการอะไรในขณะนี้เนี่ยพระไปบิณฑบาตตอนเช้าไปเอาอะไรอาหารข้าวสุกขนมสดบางทีโยมไปเอาไอ้ที่มันเป็นของแห้งพระไปทำอาหารกินเองก็ไม่ได้นะไอ้ของที่มันดิบอยู่อ่ะยกตัวอย่างมีพวกแหนมพวกอะไรพวกนี้ใช่ไหมพวกแหนมของดิบของอะไรพวกนี้มันยังไม่พร้อมที่จะไปฉันได้เลยไอ้พวกนี้ไม่ควรที่จะเอาไปถวายไม่ควรที่จะเอาไปถวายพระเพราะว่าพระฉันเองทำเองไม่ได้เป็นสิ่งที่ไม่ควรถวายพระเป็นของดิบเป็นเนื้อดิบอย่างเงี้ยยอมถวายรับไปก่อนเถอะหลวงพ่อไปถึงวัดแล้วค่อยให้แม่ชีทำเนี่ยมันก็ไม่ควรนั้นเนี่ยเวลาโยมได้อะไรมาอ้าวไปอยู่กลางป่ารับอะไรรับปลากระป๋องแต่ว่าเปิดปลากระป๋องกินไม่ได้ยายเคยเห็นสุนัขได้ปลากระป๋องป่ะเออมันเขี่ยอยู่นั่นน่ะอุ้ยอยากกินปลากระป๋องเนาะอยากกินปลากระป๋องมันรู้ถ้ารู้อยู่ว่าในเนี่ยเป็นอาหารนะยายแต่ว่าไม่มีฝาเปิดไม่มีไอตัวเปิดไม่มีอะไรเลยอ่ะทำยังไงดีอ่ะเนี่ยคือผลของการให้ทานไม่ถูกได้รับความลำบากนะได้มาก็กินไม่ได้มันไม่สำเร็จประโยชน์ไม่สำเร็จประโยชน์ก็ได้บุญน้อยนะครับครับผมครับเหมือนกับเราถวายของต่างๆก็ต้องเลือกการเลือกเวลาโยมมาวัดที่นี่สอนบ่อยนะครับเพราะเช้าถวายอะไรนะหลังเที่ยงถวายอะไรตอนกลางคืนโยมมาฟังธรรมถวายอะไรครับอย่างโยมที่นี่บางทีมาวัดที่เนี่ยช่วงเข้าพรรษาก็จะมาสวดมนต์กันโยมไม่เคยเก็บดอกไม้มาเลยครับก็ต้องสอนเออโยมจริงๆเอาดอกไม้มาบูชาพระก็ดีนะก็มาทุกวันแต่บางคนก็ไม่ค่อยลงทุนหรอกครับมาเก็บในวัดเก็บในวัด
นิมนต์พระก็มาเก็บดอกไม้ในวัดครับอาจารย์เออเป็นตาหายดีด้วยไม่ค่อยจะลงทุนนะจานก็จานวัดครับเออถวายเสร็จพระเก็บจานอีกครับบางทีโยมไม่ค่อยลงทุนกันต้องลงทุนนะโยมนะเราก็รู้ว่าช่วงเช้าถวายอะไรบ่ายถวายอะไรเย็นถวายอะไรจะได้บุญหลายนะครับอาจารย์เออมีสายทางบ้านโทรเข้ามาเราเปิดสายสักหน่อยเดี๋ยวค่อยตอบปัญหาตรงนี้นะอันนั้นไม่ใช่ปัญหาครับอย่าโยมถวายเจริญพรมาสักการพระอาจารย์ฟังไปฟังมามันเสียงเครียดแหล่ผมเสียงแง่แง่เป็นจังไดเสียงแง่แง่เนี่ยเครียดแหล่อยู่นี่มันเยอะที่จะอยู่ให้ผมเสียงขาดหายไปแล้วเสียงขาดเนี่ยผิดมากผมเป็นเสียงก็อาจารย์สนทนากันนะผมอ้าวมันเป็นอย่างอื่นไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวอาตมาติดต่อกลับไปที่สถานีก่อนนะแต่ตัดเนื้อตัดลายเทียนนะครับอาจารย์ตัดผมมาตั้งนี่ตัดสามเทียนหรอขึ้นไม่มีแล้วครับอาจารย์ไม่เป็นไรเดี๋ยวโยมเดี๋ยวอาจารย์ติดต่อไปทางสถานีอีกทีนึงเนาะมันหลุดครับผมสาธุโยมอนุโมทนาด้วยอาจารย์จะดีนะผมสาธุอนุโมทนาที่โทรมาบอกนะก็ทางบ้านเขาหลุดโยมแต่ทางเราไม่หลุดเนาะเอาตื่นแม่นอนขักนอนเนี่ยแต่ตีสามมาได้เนี่ยแม่นะเฮ็ดพันบอกว่าเฮ็ดเต็ดโตคือไกลตื่นเด็กลูกเศร้านะแล้วก็จะพึ่งไปเฮ็ดหยังนะมาฟังเทศฟังธรรมเดี๋ยวจะพาสวดมนต์นะสวดมนต์แล้วอย่างเดี๋ยวทางไปคั่วพันตมขอตมมาอยู่แต่ว่าตอนนี้ฉันว่าในใดได้นะเพราะยังมันไม่ได้อรุณนะบางคนเข้าใจเรื่องอรุณนี่ผิดหลายไม่ออกบันไทยนิยมอ่ะหลังเที่ยงคืนนี่ฉันได้ละไปพระนะย่ามได้ฉันได้เอาย่ามมือเศร้าเนี่ยเอาตีได้ดีต้องบอกว่าเอาอาตมาถามเองก็ตอบเองก็แล้วกันอรุณนี่นะหมายถึงต้องเบิ่งแสงเงินแสงทองเด้อนะแสงเงินอย่างเช่นโยมมารักษาศีล8จังซี่นะศีลอุโบสถในพรรษาเนี่ยโยมก็ต้องเบิ่งว่าย่ามื้อเช้าเนี่ยเฮาสิบางทีเนี่ยเฮาหิวข้าวแม่นบ่มาอยู่วัดเฮาสิกินโอวันตินก็ดีกินนมก็ดีนี่ให้เฮาเบิ่งก่อนว่าอรุณขึ้นแล้วไปอรุณนี่มันสิมีก่อนพระอาทิตย์ขึ้นสิมีแสงเงินแสงทองขึ้นน่ะนะใส่ได้เลยนะใส่ได้บ่แม่นว่าโอ้ยทางโลกนี่บอกว่าหลังเที่ยงคืนกินได้เลยพระบางทีเนี่ยบอกโยมเด้อหลังเที่ยงคืนเอาเลยเฮานะมันแก่งแล้วหรือว่ามันอรุณแล้วมันมือใหม่แล้วจริงๆน่ะไม่ถูกได้โยมนะมันต้องเป็นแสงเงินแสงทองขึ้นมาก่อนแต่ถ้าช่วงไหนหน้าหนาวทําเองเฮ็ดจังได๋บัดนี้หน้าหนาวหน้าฝนบ่เห็นเราก็ต้องเทียบเวลาอย่างเช่นช่วงหน้าฝนใช่มั้ยบางทีดวงอาทิตย์มันไม่ขึ้นหน้าหนาวดวงอาทิตย์ไม่ขึ้นเราก็เทียบเวลาดูว่าปกตินี่อรุณมันจะช่วงไหนถ้าหน้าหนาวนี่มันจะช้าหน่อยนะจริงๆแล้วโยมไม่ค่อยมีปัญหากันหรอกส่วนมากจะเป็นพระนะมีปัญหากันเยอะในเรื่องของเรื่องอรุณเนี่ยนะเพราะว่าถ้าเราฉันไปบางทีมันยังไม่ได้อรุณเนี่ยมันก็ต้องเป็นอาบัตินะก็ต้องเป็นอาบัติฉะนั้นบางทีบางสิ่งบางอย่างที่พระมาพูดที่พระมาบอกพระมาสอนนะบางทีมันก็ต้องมีทั้งเรื่องธรรมบางทีก็ต้องมีทั้งเรื่องวินัยเข้าไปปนกันด้วยนะเพื่อที่จะเป็นประโยชน์แก่พวกเจ้าเองนะพวกเจ้ามานางโยงศรีเป็นคนมีบุญใหญ่โหว่าเจ้าของเป็นคนมีบุญนะมานางหรือว่าเป็นคนหรือว่าเป็นมีบาปบ่บ่ขามานางฟังพระโสกันนี่นะบ่ลงจักเทื่อตี2แล้วนึกว่าสิลงก็บ่ลงพักก็บ่ได้พักสิไปพักก็ไปพักได้เด้อไปเหยียดแข้งเหยียดขาของน้ําเลยอาตมาก็ยังออกไปย่างอยู่พวกเฮามานางโยมเสียอาตมาเสือได้โยมเป็นคนมีบุญนะเสียบ่ไม่ออกฟังเพิ่นน่ะเสียบ่น่ะเสียบ่ยายพวกเจ้ามีบุญบ่เนี่ยเอาเดี๋ยวสิเว้านิทานให้ฟังนะเดี๋ยวนิทานให้ฟังเรื่องคนบ่มีบุญคนบ่มีบุญมันมีได้ไม่ออกนะมีแม่ยายศรีโอ้ยแม่ยายศรีอีกแล้วนะเอาแม่ยายอย่างดีฮะเอาแม่ยายสานี่แหละวะแม่ยายสากันแล้วกันก็พ่อยายศรีแล้วกันเนาะนะเดี๋ยวบอกไปเดี๋ยวสิลงซื้ออีกเด้อบัดนี้นะเอาพ่อยายพันธุ์ดีกว่าวะนะมาละไปพ่อยายพันธุ์อ๋อละมาแล้วพ่อยายพันธุ์อ๋อปัจจุบันนี่บ่รู้ว่าบ้านใดนะนะมีแม่ยายศรีกับพ่อยายสาแต่งงานกันแม่ยายศรีกับพ่อยายสาเนี่ยเป็นตระกูลเศรษฐีรวยรวยได้ใหญ่นะแม่ยายศรีนะฟังดีๆนะแม่ยายศรีนะอย่าหลงนะอย่าว่าพ่อยายศรีนะอาตมาบ่ผิดนะแม่ยายศรีกับพ่อยายสาปฏินี่แต่งงานกันเนี่ยก็เลยพ่อยายสาเป็นคนกินเหล้าเก่งๆนะกินเหล้าเก่งหลายปฏินี่กินเหล้าเก่งเนี่ยก็เลยแม่ยายศรีก็เลยบ่ค่อยมักก็เลยเลิกนะขอบ่อยู่น้ำเจ้าดอกเดี๋ยวซับเบิดนะพอเลิกกันผัวเพิ่นจังได๋นะเมียเล่าเนี่ยก็เลยไปได้กับเศรษฐีผัวนี่ก็กินเหล้าเมาขายทีขายทางเบิดแอดแซดนะจนได้กลายเป็นคนขอท่านปัญญสานี่นะกลายเป็นคนขอท่านเมื่อนึงเนี่ยเราก็ย่างขอท่านไปเรื่อยๆไปขอหอดเฮียนเมียจะขอเมียเก่าคือแม่ยายศรีเนี่ยไปขอแม่ยายศรีก็เห็นป๊าดผัวเก่านี่คือตกทุกข์ได้ยากแท้นะ
ก็เลยขอท่านแน่ขอท่านแน่นะหิวเขาบ่กินบ่อยากได้อย่างไรดอกขอเขาจักปั่นแน่นะบัดทีนี้เมียก็เห็นอ้อเฮ็ดจังได๋ดีนะถ้าเฮาเอาเงินให้ก็ยันผัวก็ยันผัวดาเด้ก็ยันผัวผัวใหม่นี่ว่าหิวเขาหิวเขาแล้วก็เลยคิดว่าเอาสิแล้วกันสงสารนะด้วยความที่เคยอยู่นํากันก็เลยเอาบ่อือมายายเอาบ่อือมาควนขวมันขวนมันออกนะยัดทองใส่ไปในหั่น5บาทเอานี่บ่อือนี่บ่อือดีพร้อมเด้แล้วก็ได้โหคนหิวเขาให้บ่อือมันสิได้กินบ่ล่ะนะโอ้ยบ่ได้เรื่องเลยเสียตีเฮี้ยนนี่นะเฮ็ดจังได๋ยายเข้าไปในวัดที่ไปนึ่งบ่อือนะมื้อนั้นแน่หน่อยแน่หน่อยนี่นะแน่หน่อยดังไฟนึ่งเขาแล้วเล่านึ่งเขาให้หลวงพ่อแล้วนะแล้วก็บ่ขวดเขาออกเขามันก็ติดหวดบัดเนี่ยหมามันก็เลยคาบหวดไปกินเล่นทางอื่นน่ะนะคาบหวดไปทางอื่นสิเป็นหนึ่งบ่อือก็บ่ได้1นะบ่ได้1เฮ็ดจังได๋ล่ะสิได้กินก็บ่ได้กินศูนย์หลายพุ่นดึงบ่อือลงน้ําพุ่นบ่กินหัวมันดอกนะเป็นจังได๋บ่อือมันตกอยู่ไสตอนเนี้ยเจ้าไปเบิ่งเด้อคลองแถวบ้านนาซุ้มแซงนี่แหละไปหาเบิ่งเอาทอง5บาทเด้แม่ใหญ่แม่คอนไปเบิ่งเด้แม่ใหญ่คอนน่ะบัดทีนี้ก็เลยกลับไปขอท่านได้มั้ยเอ้าเจ้าบ่ได้กินบ่บ่อือถามไปเฮียนเมียก่อนนะก็บอกโอ้ยบ่ได้กินดอกนะเมียก็เฮ็ดจังได๋ดีวะโอ้บ่ใหญ่นี่บ่มีเราบ่มีบุญเนาะก็เลยปั่นเข่าให้หุ้ยเกียร์เด้ซ้ำหัวหมาเดี๋ยวเพิ่นว่าปั่นเข่าหุ้ยเกียร์ให้ยัดคล้องเข้าไปอีก5บาทนะโอ้ยเอาละมื้อนี้นะได้กินก็คักแล้วก็ไปหาหม่องดีๆเด้นะเอาข้าวเหนียวปั่นใหญ่ๆซ้ำหัวมานี่มัดใส่ผ้าเข้ามาเคี่ยนแอวไปย่างไปย่างไปนะไปฮอดหนองน้ำกำลังติดนั่งกินมันมีตอไอ้หญ้าค่ายน่ะอยู่ข้างหนองน้ำเขาตัดใหม่ๆนะมันกระปงใหม่ๆแล้วกำลังสินั่งกินนั่งลงปุ๊บนั่นแหละหญ้าค่าแท่งดักโป๊กขึ้นมาก้อนเข่ากระเด็นตกน้ำอีกคล้อง5บาทหายจ่อยสงสัยอยู่แถวๆนี่แหละไปเบิ่งเอาเด้อนะบ่ได้กินคนบ่มีบุญน่ะเอาไหมไปขอไหมนะขอหอนเฮียนเมียเขาอีกนะไม่ใช่สีแล้วเอ้าเจ้าไม่ได้กินบอกนะกินจังได้ก่อนเขามันตกน้ำเนี่ยไม่ใช่นี่มันเป็นไม่บุญเนาะแล้วก็เลยเอ้ากีเขาให้กีเขากีเขาใส่ใครบอกเนี่ยโอ้ยนะบรูปใส่ขี้มินน้ำบอกนะสื่อทำอ้อยน้ำก็บรูยัดท้องเขาไปอีก5บาทเอ้ามือนี่ก็ได้กินกินให้มันได้ด้วยเนี่ยสร้างผัวเอ้าเดี๋ยวสิกินนะแล้วก็เขียนใส่เสื้อไปน้ำนะเอาใส่มัดใส่เสื้ออย่างดีเนี่ยไปเขาไปในป่าหาหมองหมอกินไปเห็นต้นใหม่ที่เขาตัดเป็นบ่ปกติเวลาคนตัดต้นใหม่เขาสิบ่ตัดจำเนี่ยเขาสิตัดทั้งสูงเอามือนี้ละมือนั้นฝนก็ตกใหม่ๆนะขึ้นไปนั่งกำลังสิกินนะกำลังสิแกะหอกปั่นข้าวจีท่าใครออกพ่อทองคำ5บาทโอ้ยรวยค่ะกูนะทองคำซูมเมอร์นี่หลายหมื่นแน่เป็นบ่นะเราก็ลืมบัดเนี่ยลืมว่าจะของอยู่ทั้งต่อใหม่ฟ้อนดีเด้อดีเด้งเด้อนั่งเด้อเด้อนั่งเด้อเพิ่นแล้วตกขอนใหม่ข้อหักตายใหญ่บ่ได้กินหอยกับจีวะนี่คนบ่มีบุญนะคนนะถึงบอกว่าถ้าคนบ่มีบุญเนี่ยนะมันเฮ็ดหยังก็บ่สำเร็จเด้พวกเจ้าเนี่ยมีบุญเด้ฉะนั้นเอาให้มันสอดแจ้งเหลืออีก2ชั่วโมงนะเอาสาธุนี่มันไปจนถึงเรื่องวิญญาณแล้วเนาะครับไม่รู้ว่าต่ออีกหรือเปล่าเนี่ยท่านมหาวิชัยหายไปไหนแล้วเนี่ยอ๋อผมว่าน่าจะอีกสักชั่วโมงก็ได้นะอาจารย์4 4แล้วสวดมนต์จริงๆแล้วอยากจะนิมนต์ให้ท่านอาจารย์ต้นนี่จะให้ท่านเทศช่วงไหนถ้าเกิดเทศก่อนแล้วก็ทำวัดสวดมนต์แล้วก็ช่วงเช้าก็ให้โยมได้ทานข้าวต้มอะไรกันผมว่าจะพอดีหรือเปล่าเดี๋ยวผมพาโยมสวดมนต์ก่อนดีกว่าเปลี่ยนอิริยาบถแล้วก็ตีสี่ถึงตีห้าให้ท่านแสดงธรรมน่าจะดีนะเพราะว่าโยมเป่งวาจาหน่อยก็ดีครับครับได้เนาะงั้นทำวัดสวดมนต์ตอนตีสามเนี่ยนะดีไหมครับ ปกติแล้วอย่างในวิทยุท่านก็ทำวัดสวดมนต์ตอนตีสี่เอางั้นก็แต่ว่าก็ตอนนี้ถ้าจะทำวัดสวดมนต์ก็ได้เพราะว่าทางสถานีก็จะตัดไปรับของท่านอาจารย์มหาลำพันธ์อ๋อใช่ใช่เพราะว่าอาจารย์มหาลำพันธ์จะเทศตอนตีสามครับนะดังนั้นก็ให้คือเมื่อสักครู่นี้ต้องขออภัยท่านผู้ฟังที่ฟังกันอยู่ทางบ้านเจ้าหน้าที่ก็พระเรานี่แหละท่านก็เป็นช่วงที่พักผ่อนนะแล้วทีนี้พอมันหลุดเนี่ยอินเทอร์เน็ตมันหลุดปุ๊บมันก็จะแท็กต่อไปมันก็จะขึ้นมาแทนมันก็เกิดกลายเป็นเรื่องใหม่เข้ามาเรื่องใหม่เข้ามาแล้วท่านก็ไม่ได้คุ้นชินกับการใช้คอมพิวเตอร์ตรงเรื่องสถานีเป็นเรียกว่าทำแทนกันว่างั้นเถอะเจ้าหน้าที่เนี่ยมาถ่ายทอดมาร่วมอยู่ที่นี่ก็เลยผิดพลาดตรงนั้นก็ต้องขออภัยท่านผู้ฟังโยมโทรมาบอกว่าคือเป็นเสียงแลอาจารย์นะเสียงแลเสียงแล
แหล่จริงๆบัตรนีบัตรนีจักบัตรได้หรอว่าบัตรนีจริงๆแล้วเราก็ไม่เคยได้เอามาเปิดหรอกครับหลวงพี่อาจจะแต่ในนั้นมีข้อมูลอะไรหลายอย่างครับก็ท่านหลวงพี่ท่านไม่ทราบก็ต้องขออภัยตรงนี้ด้วยครับทีนี้มีเงินอยู่บ่ใช่บ่มีเหรอที่แบบว่านะทีนี้จะตัดตรงนี้เข้าไปสู่ลานธรรมของวัดป่าจริยธรรมที่พระอาจารย์มหาลัมพันธ์คงจะบรรยายธรรมนะหรือว่าท่านมาจัดที่ห้องส่งแล้วก็ทางนี้คงจะทำวัดสวดมนต์ดังนั้นเจ้าหน้าที่ไม่ทราบว่ายังฟังอยู่หรือเปล่าถ้าอย่างไรเนี่ยก็จะตัดเข้าสู่รายการปกติของท่านพระอาจารย์มหาลัมพันธ์ที่จะบรรยายแล้วที่นี่เราก็ทำวัดสวดมนต์กันเดี๋ยวท่านมหาช้างจะพาธรรมสวดมนต์กันครับขอโอกาสนิดนึงเราสรุปเป็นช่วงสุดท้ายของเสวนาธรรมคืนนี้ดีกว่าครับอาจารย์ก็คงจะต้องเอายุติไว้เพียงแค่นี้นะเพราะว่าตั้งแต่เราเริ่มรายการตั้งแต่4ทุ่ม5ทุ่มเนาะประมาณนี้จนถึงตี3ก็ถือว่าได้ประโยชน์กันเยอะแม่นบ่ใหญ่ได้นอนกันหลายก็มีนะได้ฟังกันหลายก็มีนะบางคนฟังบ้างหลับบ้างก็ไม่เป็นไรวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาครับพระอาจารย์นาฬิกาปลุกแล้วครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะขออนุโมทนากับพระอาจารย์นิรุตนิติสาโรนะซึ่งเป็นเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมถ้ำผาหม้อแล้วก็เป็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาอย่าเพิ่งไปเดี๋ยวรอกราบพระอาจารย์ก่อนนะเพราะว่าพระอาจารย์ในเมตตานั่งคุยนึกว่าพระอาจารย์จะอยู่ถึงเที่ยงคืนแต่พอดีไปถามพระอาจารย์โอ้ยเอาบาตรมานั่งเซตนะจะได้ทำบุญแล้วพระอาจารย์เนาะพรุ่งนี้พระอาจารย์อยู่ชั้นกับเราทุกรูปเลยนะโยมนะพาทั้งหมด10กว่ารูปนะพวกนี้จะชันอยู่กับพวกเราแล้วก็ถวายกฐินเสร็จท่านก็จะกลับเอ้าก็ขออนุโมทนานะกับญาติโยมทุกท่านทุกคนแล้วก็กราบขอบคุณพระอาจารย์อย่างสูงนะครับที่ให้ความเมตตาโปรดปรานธรรมะในค่ำคืนนี้ขอบุญกุศลทั้งหลายนี้นะขออนุโมทนากับญาติโยมทุกท่านขอเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อความพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงโดยเร็วพันเทินขอเจริญธรรมสาธุ